คอมมูนิตี้ดิไม่ไอ้อาหารทะเลเนี่ยนะเอาจริงคือขายขัดตาทับขายขัดตาทับเพราะร้านยังไม่เปิดโอเคเนี่ยดวงเดือนซีเล็กเต้นนี่คือขายขัดตาทับเพราะเป็นออนไลน์ไงเดี๋ยวถึงเวลาแบบร้านเปิดแล้วก็อู้ไม่ขายแล้วก็ขายหน้าร้านขายอะไรอาหารทะเลอาวุธสงครามมั้งพี่ก็ขายอาหารสิครับมันปราดตราดอย่างเงี้ยเหรอมันขายพวกหรือว่าขายกระสุนนี่อันนี้คุยกันก่อนนะทำตัวดีๆนะวันเนี้ยดีจังน้องหมดเลยที่มาเนี่ยรู้อยู่แล้วเนี่ยชอบอย่างเงี้ยก็มันเนาะก็คนหนึ่งก็มีไอ้เล็กก็ใช่แต่ก็ไม่ต้องอย่าไปอันนี้ครับเขาเป็นไม่ใช่เพราะไอ้เล็กเป็นเด็กผู้หญิงไม่ไอ้เล็กกับกูก็สนิทกันเชื่อไหมใหญ่รายการเราเนี่ยคอนเทนต์เราเนี่ยเชิญมาแต่เด็กผู้ชายไงมันก็เข้าใจได้ก็อาจกระดิ่งแดงดังสูบเสิร์ฟอะไรกันไปไม่ได้นี่ลูกสาวไม่ได้เด็กผู้หญิงมาไม่เอานะไม่เอาเด็กสาวทั้งคู่เลยฮะเด็กผู้หญิงมาเทียบกับเราเขาก็เด็กเขาก็เด็กอ่ะไอ้นี่ชอบสูบกัญชาไงเรื่องอ่ะเอาไม่สูบหรือไงล่ะมึงไม่ต้องเถียงมึงทั้งคู่พ่นอ่ะมึงต้องมาพ่นใส่หัวแขกอ่ะก็วันนี้ไม่พ่นเลยพ่นข้างล่างไงดีๆนะไม่ใช่อะไรนะแล้วก็วันนี้วันเกิดลูกกูด้วยนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเผื่อลูกเต้าดูอยู่เนี่ยวันเกิดประวานนะเนี่ยจริงป่ะเอาจริงเหรอครบเท่าไหร่4ขวบไม่ลูกเราจริงๆใช่มั้ยลูกกูจริงๆสิกูทำกับมือเคยวิ่งไปหน้าปากซอยแล้วแบบต่อไอ้ที่เปิดก็พ่ออยู่ในต้อมอ่ะมีไหมแบบหลุดเด็กโผล่มาพ่อไงคือจะบอกว่ามันไม่เหมือนคุณเลยอ่ะคือมันน่ารักมันได้แม่มันไงแม่มันสวยจะโชว์เมียสวยแม่มันสวยแม่นี่คนเขาบอกแล้วไหมเนี่ยเสียงแห้งเชียร์เนี่ยไหมพี่ป๋องมันอย่าไปเอางี้ห้ามพ่นควันอะไรทั้งนั้นไม่มีพ่นไม่ได้ไม่พ่นแล้วไอ้นี่ได้ใช่ไหมเรากินน้ำเปล่ากันอยู่ปกติอยู่แล้วมึงก็มีคนเชื่อไหมล่ะเชื่ออะไรอ่ะไม่คนก็เชื่อมั้ยว่าน้ำเปล่าอ่ะคนก็รู้ทั้งประเทศกูเจอใครก็แซวกันเนี่ยไม่ปัญหาคือมึงไปชอบพูดอย่างนี้ไงมึงต้องพูดไม่ต้องพูดบางทีแม่งตั้งๆน้ำเปล่าเลยแม่งฟอดเขาจะทำเขาจะถึงทำเป็นแบบแก้วทึบมาไงเขาไม่รู้เลยไงล่ะต้องบอกน้องๆก่อนว่าวันนี้เรามาวันอาทิตย์เอ๊ทำไมแม่มันปื๊ดดิเนี่ยชอบอย่างเงี้ยอย่าขึ้นขนองไอ้เหี้ยนี่เขาพึ่งเมื่อกี้เลยนะเขาพึ่งแบบเขาจะรวบรวมเงินเพื่อที่จะไปทำบุญอะไรเขาบอกว่าเขาจะไปวิ่งแต่วิ่งแบบวิชวลรันแต่ผมบอกคุณควรทำนะเพราะคุณเป็นคนไม่ดีคุณเป็นคนชั่วอยู่แล้วคุณทำวิชวลรันได้เวอร์ชวลรันคือการวิ่งอยู่กับบ้านนั่นแหละวิ่งบนลู่แล้วก็ส่งผลนั่นแหละจะทำบุญหรือช่วยได้นะงานอะไรอ่ะก็หาเงินไปบริจาคซื้อโรงศพพวกผ้าก๊อซื้อโรงศพเก็บไว้ก่อนใช่ซื้อโรงศพบริจาคแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์อะไรอย่างเงี้ยต้องขายมานะไม่ใช่คุณไปพูดอะไรเดี๋ยวคุณไม่มีทำจริงเดี๋ยวจะมาบอกบุญก็ขอคนละคลิปแล้วโปรโมทช่วยบอกหน่อยให้คนมาช่วยกันวิ่งทำบุญอันนี้คือของไอเดอะช็อคของเดอะช็อคทำบุญเห็นในเดอะก๊อซเขาทำแล้วก็เลยทำมาเขาก็ทำอย่างอื่นไปสิเราเนี่ยเอาละทำอะไรด้วยนี่เขาบอกว่านี่น้าป๋องแม่งทำเสียอย่าห้ามทำเสียเสียอะไรล่ะนี่เฮ้ยกูทำจริงอะไรมึงมองเห็นเหรอเห็นทำไมไม่น่าเชื่อเนอะที่กูก็ไม่เห็นไก่อะถึงเห็นเหรอไก่ไม่เห็นที่กูไม่เห็นที่กูไม่เห็นคือเมื่อเรามีอาการสายตายาวและสายตาสั้นผสมกันเนี่ยแม่งทำตัวลำบากเงี้ยถ้าเป็นอ่านมือถือเนี่ยต้องถอดแว่นใช่แต่ถ้ามันระยะ3เมตรขึ้นไปเนี่ยต้องเป็นแว่นสายตาใช่ใช่มองไม่เห็นเลยเนี่ยไม่เห็นอันนี้เล่าให้น้องๆฟังก่อนน้องๆก็งงว่าเฮ้ยทำไมวันนี้วันอาทิตย์เพราะปกติเนี่ยน้องๆจะคุ้นเคยว่าวันเสาร์คุยเด็กมันฟังวันเสาร์ใช่เพราะก็จะมีคนแบบกินดื่มดูเราไปทิ้งตัวก็มีน้องบ่นว่าโอ้โหวันอาทิตย์ทิ้งตัวลำบากก็อ่ะเพราะนั้นวันนี้ก็เอาจิบกันพอยิ้มเฮ้ยเขาให้แขกกินแล้วแขกเขาแดกหมดหรือไงล่ะไม่ใช่มึงไม่ต้องแดกแขกไม่ต้องแดกแขกมึงจะแดกแขกไม่ต้องแดกก่อนแขกดิพี่โบกพี่ปามก็กินไม่หมดหรอกมึงบ้าหรือไงเนี่ยไม่ใช่มารยาทสังคมให้แขกเปิดสักคำสองคำก่อนอันนี้นะไม่เป็นไรพี่น้องกันดาวเม็ดเดี๋ยวเฟี้ยงแถวนั้นนี่เห็นไหมที่บ้านช่องสภาพเป็นยังไงเอาจริงบ้านช่องโอเคไหมล่ะ
อ๋อแล้วออกมาทำเฮี้ยๆข้างนอกเนี่ยเหรออ่ะเล่าไม่จบสักทีโอเคจะบอกว่าวันนี้เราย้ายมาวันอาทิตย์เพื่อให้สาวๆเขาได้เจอกันแล้วที่สำคัญก็คือว่าคอนเสิร์ตแกรมมี่ RS ใช่ไหมถือว่าเราชิงตัดหน้ามวยดูคู่เราเอามาจัดก่อนเดี๋ยวเปิดมาทั้งคู่จะตบกันให้รู้เลยว่าใครเจ๋งกันที่จะพอหรอวะวันทองเขาอาจจะต้องใช้พื้นที่นะเว้ยตบกันเออมันจะชนขอบโต๊ะขอบโซฟาได้อ่ะแต่น้องๆอดใจหน่อยแป๊บนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าก่อนปล่อยงูต้องขายยาก่อนก็เรียกว่าลูกค้าใหม่นะครับนี่ต้อนรับฟาสิโนปรบมือให้กับพวกเราฟาสิโนฟาสิโนเขาคืออะไรคืออะไรจ้าอธิบายมานี่นี่อ่ะขออ่านเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนนะจ้าแต่ว่าลูกค้าจะสบายใจถ้าเราอ่านเป๊ะๆก็บอกลูกค้าว่าพี่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก็ได้กลัวไม่ครบโอเคฟาสิโนเนี่ยโลโก้สีส้มจ้าเนี่ยนะฮะจำกันให้ดีเลยเขาเป็นร้านขายยาที่เปิดมากว่า 78,000 ปีละ40ปีโอ้ยไอ้นี่เป็นรุ่นที่698โอ้โหไอ้บ้าทวง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 40ปีนี่ก็ครบรอบ40ปีก็มี 340,000 สาขาร้อยร้อยร้อยสาขาเฮ้ยทำไมคุณทราบเอ้าผมไปเพียงสนิทกันอ๋อคุณแพงลูกค้าตอนแรกจะเข้าเดือดช็อคเดือดช็อคเต็มครับจริงเหรอเขาเข้ามาแล้วเขาเข้ามาแล้วเขาก็มาลงกูลงมึงนี่แหละก็ขอบคุณด้วยอ๋อเดี๋ยวนะฟาสิโนนี่คือคุณส่งมาเหรอก็พวกเราหมดแล้วพี่ขอบคุณมากเลยแล้วมีอีกหลายตัวเดี๋ยวมีอีกหลายตัวเก็บอันนี้เก็บไว้ลงรายการตัวเองดีกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราเบื่อแพ้กันเดี๋ยวช็อกโล่งๆเดี๋ยวจะมีคันโซลแต่เดี๋ยวช็อกโล่งๆนะอันนี้ป้ายเต็มเลยนะเดี๋ยวช็อกก็มีเดี๋ยวมีพวกเครื่องดื่มชูกำลังอะไรมาเยอะแยะแต่ประเด็นที่จะเล่าก็คือว่าฟาสิโนเนี่ยไม่ต้องป่วยก็สามารถไปใช้บริการกันได้คือร้านขายยาเนี่ยเขาไม่ได้ขายแต่ยาครับเขามีบริการสินค้าทางการแพทย์เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยมีเภสัชกรคอยแนะนำแบบถูกต้องเลยแล้วก็ไออุปกรณ์ที่บอกว่าไม่ใช่ยาเนี่ยนะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ดูแลผู้สูงวัยของเราต้องใช้ทั้งนั้นฟังไว้นะของเราต้องใช้เร็วๆนี้เลยเตียงไฟฟ้าอันนี้จำเป็นรถเข็นอันนี้ต้องมีเตียงไฟฟ้าบางทีเนี่ยเรานอนรองงานแผลกดทับใช่ไหมอย่างนั้นมันยังปื้ดขึ้นมาได้บ้างปื้ดขึ้นมากินอาหารเหลวอะไรได้ลูกเลยมาเยี่ยมได้ใช่อุปกรณ์เยี่ยมที่อยู่ในบ้านไม่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเลยใช้คำว่ามาเยี่ยมอุปกรณ์วัดความดันออกซิเจนสำคัญโอเคหรือถ้าเกิดไม่ได้ป่วยนะแต่ก็อยากจะซื้อสินค้าบำรุงสุขภาพพวกวิตามินอาหารเสริมอะไรแบบนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและที่สำคัญจุดเด่นของเขาอันนี้ผมใช้บริการและผมชอบเขาแป้นแลนด์เว้ยมีเซอร์วิสมายเขาแป้นแลนด์มันคืออะไรล่าเริงเวลาไปซื้อแล้วคนขายล่าเริงเต้นไปด้วยอันนี้ไม่ได้นินทาร้านหมอตีนะแต่ร้านขายยาชอบอารมณ์ไม่ดีอ่ะน่าจะบึ้งบึ้งเบิ้งเป็นไรถามเงี้ยเป็นไรก็ครับพิธีกรครับแล้วก็ตอนนี้ทำออนไลน์ผมไม่ได้ถามว่าเราเป็นอาชีพอะไรอาการเราเจ็บคอครับครับเจ็บคอเจ็บยังไงอ่ะเจ็บกลืนน้ำลายเจ็บหรือไอเจ็บกลืนน้ำลายเจ็บครับแล้วไอเจ็บไหมนิดหน่อยครับมีเสลดไหมมีบ้างอ่ะมีบ้างนะมีหรือไม่มีก็มีบ้างเนี่ยนี่เหมือนฆ่าเหมือนคนฆ่าคนตายเนี่ยเราก็เลยสอบสวนเฮียคอกูก็เจ็บด้วยคอกูเองอ่ะกูก็ไม่ซื้อยาเมืองชอบก็โชว์ห้างอ่ะตายแล้วที่เนื้อไงแปนแลนยังไงยังไงลงนี่ป่วยมาป่วยมาสวัสดีครับพอดีว่าจะมาหายาแก้ปวดหัวนิดนึงครับปวดหัวเหรอคะครับหัวปวดหรือหัวล่างครับเล่นแบบนี้ไม่อันนี้เล่นเองเลยหัวจะได้ยาจะสี่ชั่วโมงแล้วปวดหัวไหนล่ะครับพี่ปวดหัวนี่แหละครับเหรอคะโอเคแล้วหัวหน้าล่ะคะอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ฟาสิเน็ตฟาสิเน็ตฟาสิเน็ตเขาแป้นแลนด์เพราะฉะนั้นนะครับน้องๆเพื่อเป็นการแซ่ซ้องสรรเสริญลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่เวลาลง EP แรกแล้วเขาก็จะคาดหวังเชี่ยมว่าในช่องทางออนไลน์เข้าในฟุกเบสใน YouTube ในตุกติกโอเคเต็มก็ไม่ได้น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้เต็มก็ไม่ได้ว่าเราฟุกเบสเราพูดว่าเฟสไม่ได้YouTube เราพูดว่ายูไม่ได้เพราะว่า TikTok อ่ะTikTok พูดได้ไงเพราะ TikTok งี่เง่า
TikTok ไม่ชอบให้เราพูดชื่อแพลตฟอร์มอื่นตอนเพราะว่าตอนนี้เราไลฟ์3ช่องทางถ้า TikTok ได้ยินจะนอยแล้วจะบินจะร้อยใจอย่างเงี้ยหรองี่เง่าหมายถึงกูนะโอเคเราก็เลยต้องYouTube สลับเลยนิดนึงฟุกเบสเดี๋ยวTikTokได้ยินและห้ามหยาบคายด้วยเหรอหยาบคำว่าหยาบคายนี่คือหยาบคายได้ประมาณไหนอ่ะไอ้สัตว์อันนี้ได้พ่อมึงไอ้เหี้ยไอ้ปอได้เหรออันนี้ได้เหรอตบแม่งเลยไอ้สัตว์ได้ใช่ไหมอย่างนี้ได้อันนี้ไม่ได้ไม่มีอวัยวะเพศอ๋อไม่มีจะใช้ถ้าจะพูดจริงก็แหล่งกำเนิดความสุขอะไรอย่างนี้ได้ไหมจะพูดถึงจริงสิงั้นแหล่งกำเนิดความสุขอวัยวะเพศชายอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ถามความรู้กำกึ่งพอกำไม่ได้เพราะว่าในรายการหงีเหลาเป่าติ้วที่เป็นตอบปัญหาเรื่องเพศน่ะหมอนั่งหัวโดเนี่ยหมอสี่ห้าตัวอีเหี้ยแม่งยังบินเฮ้ยนี่หมอนี่นั่งจริงเหรอเออเพราะว่าเขาไม่ได้ฮะเพราะว่าระบบมันไม่ได้แยกว่ามันเอไอใช่ไหมเพื่อการใดไงมึงพูดเพื่อการใดไงอ่ะกูถามเพื่อความรู้เลยสมมติว่าเปลี่ยนจากคำนั้นนะอ่าเป็นท่อนสวาดได้ไหมท่อนสวาดเดี๋ยวคนนึกว่าจอยสติ๊กเหรอสิเอออ่ะกูถามเพื่อความรู้ได้ไหมอาจจะได้มั้งแต่มันไม่เข้าปากอ่ะไม่ได้ไอช่อนตาเดียวโอ้รู้เลยว่ามันโตรู้เลยว่าโตจากหนังสืออะไรเต่านาไอ้ใบตาเดียวของผมมันผงกหัวผงาดงันตีปังตีปังเฮ้ยมึงอย่าพูดทะลึ่งก็ไม่ได้คือก็ถามความรู้ไงได้ได้ใช่ไหมล่ะได้คุณนึกภาพไอ้ช่อนตาเดียวกูก็จำไว้หนังสืออ่ะไอ้ช่อนตาเดียวไอ้ใบตาเดียวไอ้แดงตาเดียวมันช้ำแลกเข้าไปในเต่านานชุ่มฉ่ำของเธออุ้ยซีดอุ้ยอร่อยรู้จังเลยค่ะคุณอาขาซีดอุ้ยบื้อบื้อชอบตอนอร่อยรู้เนี่ยมันเขียนมันก็ใช่อันนี้อันนี้ได้มาถามอีกอันนี้ได้ได้เหรออุ้ยอร่อยรู้หยาบคายตรงไหนอ่ะมันซีดอุ้ยอร่อยดูจริงเลยขาองคาพยพมันพเยอะพยาบพงาดงันตีปังตีปังจำได้ไงวะอ่านทุกวันผืนนา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 ผืนน้อยของเธอนั้นชุ่มฉ่ำไปด้วยรำธารแห่งความเสียวกระสันไอ้ใบตาเดียวของผมพังงาดงันตีปังตีปังช่ำแรกดันเข้ากระแทกเข้าครั้งแรกไอ้ดาเดี๋ยวปิวไม่ปิวปิวอะไรอ่ะไม่มีหยาบใครเลยปทุมถันอุ้ยไม่เน้นด่าใช่ใช่ใช่คล้ายๆกันปทุมถันอัลกอริทึมแม่งไม่รู้จักมันนึกว่ามันสะกดไม่ได้ T U M มันสะกดไม่ได้หรออันนี้ไม่เป็นไรนะได้ไม่ได้ถามด้วยความรู้เฉยอันนี้ได้อันนี้ได้โอเคเพราะฉะนั้นนะฮะโอเคกลับมาเรื่องร้านยาฟาซิโน่หน่อยกลับมานี่ดีกว่าฟาซิโน่โอเคเอาละ www.fasino.co.th โอเคสามารถสั่งซื้อออนไลน์ด้วยอะไรที่ไม่ใช่ยาเพราะว่ายาเนี่ยต้องมีเภสัชแนะนำต้องมีใบสั่งยาเตียงไฟฟ้าอะไรอย่างที่คุณบอกได้วิตามินอะไรพวกนี้สั่งออนไลน์ได้เลยนะแล้วก็ใน Shopee Lazada เออนี่พูดได้เปล่าวะถูกติดจังงั้นเปล่าวะต้องเป็นชี้ป๊อปเลยเงี้ยเหรออ่าช่องทางอื่นเดี๋ยวปักหมุดให้ปักหมุดให้ได้นะคุณต้องคอยเช็คเป็นระยะเลยว่าตุกติกบินหรือเปล่าเนี่ยโอเคเชียร์ลูกค้าไปติดตาม Facebook ข้างนอกใช่ใช่ๆลูกค้าใหม่สปอยเขาหน่อยเพื่อความยั่งยืนของรายการเราเข้าไปใน Facebook Fasino Thailand ครับ Fasino Thailand นะ A I W งองงู2ตัวไม่ใช่ F A SCINO นั่นฟาซิโน่โอเคเข้าไปกดติดตามหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีแจกของรางวัลด้วยครับแจ๋วเลยนี่คือฟาซิโน่อ่ะปล่อยพร้อมปล่อยงูยังไงเดี๋ยวเอาสิเดี๋ยวเลยดีกว่าจัดเลยจะยิงตามเดี๋ยวได้มีลูกค้าอีกตัวโทษเอานี่ก่อนมั้ยโอเคอันนี้ดีมากเลยเนี่ยลูกค้าหลายตัวโอเคหลังจากที่เขาให้แค่กล่องเราไปครั้งที่แล้วเขาให้เราแล้วผมตรวจสอบเรียบร้อยนะแล้วผมรับเรียบร้อยอ่ะก็ต้องหลายคนก็อย่างที่บอกก็คือว่าลองผมกินอยู่พักนึงละเอางี้ต้องอธิบายก่อนว่าปีนี้น้องๆ อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมสินค้าสุขภาพเข้าเยอะจังเพราะว่าปีนี้ไอเชียกูก็50ฝ่าแล้วกูก็56ก็เลยแบบว่าปีนี้นะนอกจากแบบเป็นปีแห่งสุขภาพเลยไอ้เน็กจะดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีมากตรวจนี่ก็ทำคลิปที่โรงพยาบาลเมดพาร์คโรงพยาบาลไอ้หมอโอ๊ตน่ะพูดอย่างกับเป็นเจ้าของโอเคไปตรวจสูบบุหรี่มาทั้งชีวิตก็ไปตรวจมะเร็งปอดแดกเหล้าก็ไปตรวจมะเร็งตับไม่เจอโรค
แหมเข้าตับจริงๆไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่ตามใจไม่เจอหมอตามจริงครับไม่คิดพอพูดรับตามกระดิกนิดๆกําลังจะเล่นเลยทีเดียวรอเลยล่ะรอว่าต้องมาทางนี้ไม่เจอหมอแน่แหละมวนแรกเนี่ยนะกูเข้าปากตั้งแต่12มึงเชื่อมั้ยสูบมาตลอดไปตรวจไม่มีบุหรี่เหรอเออไส้อั่วมาคนนี้อะไรตอนจะสูบไส้อั่วใครสูบไส้อั่วยุ่นเหนือจุดลองสูบไส้อั่วแล้วดูดแล้วฟันไม่ขึ้นบ้าเหรอใครจะสูบไส้อั่วปรากฏว่าไอ้เหี้ยตรวจแล้วแม่งเอาละมอบตัวแน่กำหมัดเลยตอนไปตรวจปอดกำหมัดเลยไอ้เหี้ยต้องเจอก้อนเจอเหี้ยอะไรเลยไม่เจอโล่งๆเลยไม่มีปอดหมอไม่ใช่ไม่ใช่ปอดเคลียร์โล่งๆโชคดีโชคดีไม่มีจุดเลยเหรอไม่มีเลยสุ่มเลย12นะไม่มีเลยแต่อีกแมตช์นึงไปตรวจตับมีไขมันเกาะตับแต่ส่วนมากคนมีอายุมักจะมีไขมันเกาะตับใช่เขาเรียกไขมันพอกตับป่ะไขมันไขมันเกาะเกาะถ้าพอกคือถ้าพอกคือหนักอ๋อถ้าพอกหนักก็เกาะพอกคือหนักเลยก็เลยตรวจสุขภาพปีนี้แล้วก็เนี่ยอย่างไปงานก้าวมาไปวิ่งมาไปวิ่งมาก็เนี่ยแหละกิจกรรมสุขภาพเนี่ยก็พยายามซ้อมวงซ้อมวิ่งแล้วก็เล่าให้ฟังทำคลิปให้ดูแล้วว่าในงานก้าวเนี่ยบูสต์โพซิทีฟเขาก็ไปออกงานด้วยเขาก็ไปแจกคนวิ่งนี่ก็โอ้โหมุงกันเต็มบูธเลยทำไมฮะลูกจ้างแทงกันตายบ้าเขาไม่มารับผลิตภัณฑ์มามอบแจกกันแล้วว่าอยากไปปล่อยงูใช่ไหมไม่อยากไม่บางทีไม่รู้เขาจะเล่นไม่เล่นอยู่บางทีก็เดาใจเขาไม่เล่นถ้าเขาไม่เล่นอ่ะถ้าเขาไม่เล่นคุณจะเล่นวะผมก็จะช่วยเล่นให้เล่นว่าอะไรสมมติว่าโอ้ยคนกระจายเลยเพราะอะไรฮะก็ดีนะก็ทิ้งหล่นๆอย่างนี้เลยเหรอก็ดีนะคนกระจายก็ดีอยากทุ่มให้เป็นโนคือแต่อันนี้ถ้าพูดกันเรา3คนเนี่ยถ้าหันมาดูแลสุขภาพมันไม่แปลกเพราะเราแก่แล้วเว้ยแต่อย่าคิดแบบนี้อย่าคิดแบบนี้เพราะว่าน้องๆที่เป็นคนอายุน้อยเนี่ยมันปูมาแต่เนิ่นได้เลยมันดูแลสุขภาพแต่เนิ่นได้ไม่ต้องรอแก่ถ้าเพราะว่าทำมาไว้ไม่ดีเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเขาเรียกว่าป้องกันง่ายกว่ารักษาใช่โอเคดีกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยวิธีการดูแลตัวเองง่ายมากเลยส่องกระจกนะฮะดูตัวเองเลยไม่ใช่ไม่ดีด้วยไม่ตลกด้วยแล้วก็เพื่อนก็ไม่เก็ทด้วยไม่ใช่เราด้วยเป็นสาระอะไรไปปล่อยงูไม่กินดีกว่าคืออ่ะพักผ่อนให้เยอะกินน้ำออกกำลังกายกินผักผลไม้ครบ5หมู่กินอะไรที่มันมีประโยชน์อ่ะอย่างโพซิทีฟเนี่ยมันมีไลโคปีนเม็ดนึงเนี่ยมันเท่ามะเขือเทศเทียบเท่าเลยนะ33ลูกเราก็กินไม่ไหวหรอกก็เป็นโพซิทีฟได้ดีกว่าใช่แล้วมันก็จะมีสารพวกโทโคไตอีนอลที่มันดีกว่าวิตามินอีอะไรอย่างนี้น้องผู้หญิงก็จะช่วยผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสน้องผู้ชายเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับเพศชายต่อมลูกหมากแล้วแดดโอ้โหช่วงนี้แดดเลวซ้ำมากแดดร้อนมากไอ้ชิแม่งร้อนชิบหายร้อน40ใช่ไหม41ด้วยเรียกว่าอยู่ในร่มยังดำกระทบชิ่งบ้าบ้ามาเงี้ยโอเคมันก็ต้องเติมไอ้พวกโทโคไตอีนอลไลโคปีนหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสั้นๆเลยว่านั่นแหละอย่างที่บอกแสงแดดเนี่ยนะผิวหนังเนี่ยอย่างที่เรารู้อาหารไอ้พวกผลไม้ผักมะเขือเทศแครอทเบอร์รี่มะละกอแตงโมมะม่วงฝักข้าวผักใบเขียวเนี่ยดีหมดใช่โอ้ยแต่เอาจริงชีวิตจริงแดดไม่ไหวคืออะไรอะไรอะไรเห็นมันมาแบบผลไม้ไงเยอะจบด้วยฟักแฟงแตงโมชายโยหิ้วเลยชีวิตจริงแดกไม่ไหวก็ใช่นะแดกชายโยหิ้วไม่ได้ไม่ใช่แดกมะเขือเทศ33มะเขือเทศนี่แหละไม่ไหวก็ตบเป็นเม็ดๆไปง่ายกว่าโอเคเสริมไลโคปีนกันหน่อยอีกสารหนึ่งคือก็คือสารอาญาแฝงนครธนใต้บ้างไม่ใช่โทโคไตอีนอลโทโคไตอีนอลเนี่ยมันมีฤทธิ์ต่อต้านองค์กรอิสระอนุมูลอิสระมึงงงโอ้โหเป็นองค์กรเลยเขาเรียกว่ามันทรงพลังกว่าวิตามินอีรูปแบบเดิมโอเค60เท่า60เท่าใช่โอ้โหแต่ว่าวิตามินอีเดิมเท่านี้เม็ดเท่านี้ฮะใช่อันนี้เม็ดประมาณนี้เลย60เท่าแล้วมันจะกินยังไงวะไม่ใช่ไม่ใช่กัดใช้กัดเหรอบัญญัติตายางให้ดูอ๋อประมาณนี้แต่ความจริงคือมันย่อเหมือนแค่นี้ละวิตามินอีเนี่ยดีต่อผิวหัวใจสมองตับรถยนต์ส่วนบุคคลบ้านพร้อมที่ดินดีมีด้วยเหรออุ้ยดีจังเลยดีเยอะมากเลยมันเกินไปตัดเลี่ยนไม่อยากให้วิชาการมากโอเคไหน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 โอเควันนี้มาเป็นรายการทีวีกันเลยนะฮะสามนะแม่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศดูเห็นการจัดฉากก็รู้โอเคเพราะมันพิเศษจริงๆวันนี้ใช่ใช่ใช่สาวคนหนึ่งผม
รับใช้ใกล้ชิดมาตั้งแต่ปี39โอ้สาวคนหนึ่งที่จะมาวันนี้รับใช้ใกล้ชิดถ่ายรูปให้เขาพี่เหรอโอ้หลายสิ่งมากหลายสิ่งมากมาเนี่ยเล่นนะเล่นละเล่นงูเหมือนตอนนี้งูอยากออกเนี่ยผมเห็นเขายืนอยู่เนี่ยนะลุกขึ้นเนี่ยนะ 3-4 ครั้งไม่รู้เป็นเพราะเหน็บชาหรือว่าอะไรสักอย่างเลยสองสาวเนี่ยทีแล้วเขาเคยเจอกันอยู่บ้างประปรายเขารุ่นเดียวกันไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจแล้วออกพร้อมกันไหมไม่พร้อมใครก่อนมึงไม่ถามเขาก่อนกูถามอยู่นี่อ๋อมึงรอให้กูไปถามให้เขามาก่อนอย่างนี้เหรอเอาเดี๋ยวถามเขาเดี๋ยวถามเขาเขาเจอกันบ้างประปรายแต่เชื่อว่าบรรยากาศแบบคุยเด็กมันฟังเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่จะไม่เหมือนครั้งไหนเลยอย่างที่บอกเดี๋ยวเคลียร์โล่งๆตบกันดูสักชุดในมันโผพักโผพักเลยนะโผพักกันเลยท่านผู้มีเกียรติท่านสุภาพสตรีสุภาพบุรุษครับผมเสียงปรบมือต้องปรบกันอย่างมือหักเลยพี่โบพี่ป้าเร็วอุ๊ยชนอ่ะชนขอบประตูครับ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 โอ้ยนั่นแหละพี่โบพอนะคุยกันอยู่นั่นแหละไอ้ตอนที่เห็นลุกยืนลุกยืนลุกยืนนั่นคือแผลจะกดทับแล้วไม่เพราะว่าเห็นว่าเดี๋ยวต้องมานั่ง3ชั่วโมงไงก็เลยเอายืนดีกว่าว่ะนั่งนานมันไม่นานขนาดนั้นพี่โบจริงจริงใครตอนแรกเราบอกว่ารายการเราอ่ะทุ่มถึง4ทุ่มอะไรเงี้ยอุ้ย3ชั่วโมงเลยค่ะนี่ครึ่งชั่วโมงแล้วนะก็นั่นแหละสิกำลังบอกเร็วมันจะแป๊บเดียวเลยนี่มีคนทักมาวัยรุ่น Y2K เอางี้เราจะไลฟ์3ช่องทางนะครับค่ะฟุกเบสไหนพูดให้คุ้นปากฟุกเบสถ้าลืมทำไงอ่ะครับพับหลุดไปทำไงอ่ะให้เอามือตีปากเลยยุบฟุกเบสยุบทูยุบทูแล้วไอ้ตุกติกตุกติกตุกติกไอ้ตุกติกตุกติกตุกติกใจว่างเลยเว้ยเหตุผลก็ตุกติกมาหน่อยตุกติกมาหน่อยตุกติกพูดหน่อยโอเคไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกันอ่ะเช็คเสียงเช็คเสียงกันหน่อยครับเพื่อนๆฮัลโหลฮัลโหลตบยังไหมคะตบเลยไหมตบไหมไม่ต้องมาตบกันไม่ใช่เหรออ๋อเมื่อกี้แว่นพี่ปานมันกุ๊กกุ๊กกิ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 ๊กออกแล้วค่ะออกแล้วค่ะตบกันทางเสียงเพลงก็ตบกันทางเสียงเพลงใช่ค่ะตบกันทางเสียงโบมันบอกมันว่าเข้ามาให้ปานตบพี่ป๋องแล้วเดี๋ยวโบจะตบมันเองดีฮะเดี๋ยวผมจะได้นั่งดูจำได้สมัยทำงานกับพี่โบโอ้โหนี่เรียกว่าเป็นมาตรการขั้นสุดเลยห้ามสูบบุหรี่ในรัศมี1กิโลเมตรก็สมควรค่ะเขาเป็นนักร้องด้วยแพ้บุหรี่ส่วนใหญ่จำได้ด้วยหรอไม่มึงนั่นแหละตัวดีมึงแหละมึงอะหักห้ามใจให้ได้ไม่ใช่เดี๋ยวมึงก็ออกไปเท่าตรงนี้อะไม่ได้เลยนะออกไปอ่านหนังสือไอ้สองคนนี้มันชอบท่านผมคนเดียวบริสุทธิ์คนเซนมันก็สูงนั่นแหละวันนี้เลยมาตรการขั้นเด็ดขาดพี่โบไม่มีเลยงดเลยอย่าว่าแต่บุหรี่ขี้บุหรี่เนี่ยผมสั่งทุบทิ้งที่เขี่ยบุหรี่เนี่ยผมสั่งทุบทิ้งมาเลยทำลายหมดเลยได้บ้างน้องๆทักทายพี่โบพี่ปานกันหน่อยนี่สวัสดีค่ะพี่ปานโบเฮ้ยอันนี้ทำลายยังอันนี้ทำลายยังที่เขี่ยบุหรี่เนี่ยเฮ้ยทำไมต้องหักหน้ากันวะกูก็พูดสรรเสริญเขากูก็มึงทำไมต้องไอ้ชิ้นนี้ชอบหักหน้าคนเออพี่ป๋องอ่ะพูดไม่รู้เรื่องใครก็เอื้อมละอ่ะนี่เป็นแฟนเดี๋ยวช็อกเขานะจริงฟังมาโดยตลอดเมื่อก่อนน่ะพอเจอตัวจริงเลิกฟังเลยอันนี้ไม่ได้เรื่องรู้เลยว่าอะไรจริงมั่งไม่รู้อะไรเจอจริงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาโยกไปฟังเดอะโกสต์กันหมดแล้วฟังหมดแล้วเออจะเดอะโกสต์เดี๋ยวช็อกก็ฟังทั้งหมดก็แล้วกันเออแล้วก็พึ่งพาทำไมน้ำตาต้องลื้นพึ่งพาไปบุญน้องเมื่อก่อนเนี่ยเขามีน้องที่อยู่ในทีมเดอะช็อกเขาชื่อแจ็คแล้วก็ไม่รู้เลี้ยงเขายังไงไม่รู้เด็กมันก็จะเด็กมันก็อยากเจริญมันก็ออกไปทำเพจใหม่ชื่อเดอะโก้ดีกว่าเดอะช็อปขโมยวิชาไปแล้วเออขโมยวิชาไปแล้วไอ้ตัวนี้ก็ชอบพูดแบบโหถ้าไม่มีกูนะโถไม่ได้ดีอย่างนั้นหรอกยังไม่เคยพูดเลยแต่พอหน้าเรื่องไปเรื่อยพอหน้ากล้องก็มาโชว์แบบใจกว้างโชว์ให้เด็กมันเกิดได้หลังกล้องโหเอ้ยกูทำมาทั้งนั้นน่ะเนี่ยโถตอนกูเที่ยวนะแม่งยังเยี่ยวรถที่นอนเลยขิงเท้าอย่างเงี้ยแล้วไอ้ตัวนี้ไม่เล่นบ้างอ่ะไอ้ตัวนี้ไม่เล่นบ้างอ่ะไอ้ตัวนี้อ่ะไอ้ตัวนี้เล่นไม่มาหรอกไม่เล่นบ้างไม่ได้เลือกไอ้ตัวนี้จริงไปหน่อยมีวิลลี่นะหอยนะเล่นไม่ได้จริงไปนิดหนึ่งจริงไปนิดหนึ่งใช่ๆไม่เล่นแต่โอเคคนไหนคุณปานคนไหนคุณโบครับหน้าตาคล้ายกันเลยครับนี่ปานค่ะโบค่ะ
ผมว่าเขาเมื่อกี้เขาไม่ใช่คนดีเท่าไหร่นะผมว่าเมื่อกี้ใครบอกอะเมื่อกี้มีน้องทีมงานสมัยทำด้วยกันสมัยทำรายการทีวีชื่อเต้เต้มันก็แวะมาหานุ้นเนี่ยแล้วมันบอกว่าฝากขอโทษพี่ปานด้วยเพราะคุณจำรายการ Next and the City ตู้กระจกได้ไหมอ๋อจำได้เออนั่นแหละมันเหมือนมันเรียกคุณสลับเป็นโบหรือเรียกคุณโบสลับเป็นปานอะไรเงี้ยผมว่าคุณสองคนโดนเรื่องนี้บ่อยบ่อยโดนหน้าเวทีก็มีใช่ขอเพลงโบเล่นคอนเสิร์ตอยู่ก็ขอเพลงปานบ่อยขอเพลงปานแต่บอกว่าไม่ทำกันบ้าไม่แต่บอกว่าไม่ได้หักหน้าแล้วเขานะบอกเดี๋ยวจัดให้นะคะอะไรเงี้ยแบบว่ากลัวเขาแล้วกลัวเขาเขินเลยพี่กลัวเขาเขินใช่ไม่ได้อ๋อแล้วไม่มีแบบว่าปาดีอะไรนะไม่มีไอ้นี่บ้าเลยเอ๊ะนี่หลอกด่าป่ะเนี่ยครับไม่ใช่อยากเห็นอารมณ์นี้เหมือนกันนะไหนวะอยากเห็นอารมณ์นี้ปานปะแต่บางทีก็อยากถามว่าก่อนเข้าร้านไม่ดูหรอกวันนี้ใครเล่นอยากจะถามเหมือนกันจังหวะเดินเข้าร้านก้มเล่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารุ่นเดียวกันไหมรุ่นเดียวกันไหมโบจะแก่กว่าปานโบแก่กว่าปีอ๋อห่างกันปีเดียวปีเดียวนั่นแหละไล่ๆกันมาจริงๆถ้าจะว่ากันอายุงานเนี่ยใครก่อนนี่น่าจะเริ่มก่อนปานเริ่มก่อนเอาปานเริ่มก่อนทำงานจริงๆฮะเบื้องหลังนะเบื้องหลังเป็นคอรัสพี่ปานเป็นพี่ปานได้ยังไงอ๋อเป็นคอรัสเหรอเป็นคอรัสยังไงวะไงวะไปว่าอะไรพี่ปานขยายขยายเป็นพี่ปานได้ยังไงก็มาจากเบื้องหลังนี่แหละค่ะมาจากเบื้องหลังทำงานเบื้องหลังจนเขาเห็นแหละมันเริ่มยังไงเรื่องหลังคือร้องเพลงอ่ะร้องไกด์เหรอพี่แกมมี่ด้วยที่เป็นคอรัสนี่เป็นมือปืนสมัยก่อนเขาเรียกมือปืนรับจ้างคือแบบไม่มีสังกัดหรอกไม่ต้องไม่ได้เป็นคนของใครทั้งนั้นก็คือร้องได้หมดเลยใครเขาใช้ก็ไปเนี่ยไปพี่โหย่เงี้ยไปหมดใครใช้ไปหมดประมาณนั้นก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแกมมี่ RS Sony By Me แม้กระทั่งค่ายแบบสมัยก่อนBy Meที่เราจะเห็นแบบว่าสาวๆมายืนอยู่ตรงวงที่เป็นวงเป็นแบรนด์ใหญ่แล้วมี2สาวแบบมาคอรัสอะไรอย่างงี้นะอย่างนั้นก็ขึ้นแบบนั้นก็ขึ้นบนเวทีก็มีแบบทำให้ RS เนี่ยก็มีอันปลั๊กมีนุกสุทธิดาอย่างเงี้ยที่ไปแบบคอรัสสดอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอกนั้นในห้องอัดก็ทำไปเรื่อยร้องไกด์มั้ยร้องพี่ไกด์ไกด์เหรอไกด์ก็ถ้าชัดๆเลยเนี่ยซาซ่าเนี่ยทำให้เขาในชุดที่เขาดังๆพี่โบพี่ปานพี่ปานเคยร้องไกด์ให้ซาซ่าด้วยใช่ใช่ละลายใช่ละลายนี่คำละลายนี่ละลายก็ร้องละลายนี่มันชุดหลังแล้วนะละลายละลายชุดนี้แหละค่ะมันเห็นเธอแล้วกับใจละลายเรื่องใบไม้พวกเนี้ยทำให้เขาฉันเลือกอะไรได้ดังในนั้นดังด้วยแมนโอเคนี่คือร้องไกด์ร้องไกด์เพื่อให้ศิลปินร้องตามใช่ไหมใช่สมัยก่อนค่ะจะเล่นใช่ไหมร้องไกด์พาไปเที่ยวอะไรใช่ถามเป็นความรู้ถามเหมือนคุณไม่รู้ก็อย่างเออคุณบางคนไม่ทราบไงนี่ยุคทูบอกว่าพี่ปานร้องเพลงในเดี่ยว3ของโน้ตอุดมด้วยนะไปพี่โอ๋เนี่ยด้วยกันเนี่ยอ๋อตอนมันมีเดี่ยวอยู่เดี่ยวที่อุดมทำเพลงฉันเอานิ้วตีนไปแย่พัดลมในเพลงเดี่ยวอันนั้นแหละเดี่ยวนั้นใช่ไหมที่มีหลายๆเพลงใช่พี่โอ๋ไปช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อพี่ปานก็ร้องใช่อ่ะก็มาจากเบื้องหลังอ่ะมาจากเบื้องหลังแต่จริงมาออกมาออกเทปจริงๆนี่คือปี 43เอสกับมา43เลยเหรอใช่อ่ะระหว่างที่พี่ปานก็เป็นมือปืนรับจ้างกันไปมาอยู่ตัดสลับมาผมจำได้ชุดแรกพี่โบปี39 39แล้วพี่โบมาเป็นพี่โบได้ยังไงฮะพี่โบมาเป็นพี่โบเป็นเด็กโนเนมที่มีใจรักการร้องเพลงค่ะแล้วก็ฝึกร้องเพลงด้วยตัวเองมาตลอดอย่างเงี้ยแหละค่ะแล้วก็ถึงเวลาก็โอ้ยเรื่องมันยาวมากเลยอ่ะคือเรามีเวลาเขามีเวลาเขามีเวลาเราโบอ่ะมีญาติอยู่ทางใต้มีญาติอยู่ทางใต้มีสงขลาแล้วโบก็เห็นว่าทางเขาอ่ะรู้จักกับพี่แดงปีชาภาคอุทัยที่เป็นผู้จัดการพี่มอสแล้วโบก็เลยส่งจดหมายไปหาคนนี้ญาติของโบแล้วญาติของโบก็ผมเป็นอะไรกับพี่แดงเป็นตัวละครสมมติเป็นตัวละครสมมติตัวละครสมมติคุณรู้ตัวสมมติขอโทษตอนแรกเลยรู้สึกจริงว่าจะให้รู้สึกจริงตอนแรกกูก็กำลังไล่ลำดับตอนนั้นมีหอยได้ยังไงวะกำลังไล่ลำดับญาติเลยตัวละครสมมติเพื่อให้คนฟังเข้าใจไงผมเป็นตัวละครสมมติให้เขาเหมือนกับก็คุยข้ามกันไปข้ามกันมาเพราะว่าโบไม่รู้ว่าแคมมี่อยู่ที่ไหนคือโบอ่ะเป็นเด็กที่อยู่ที่รังสิตแล้วโบก็เหมือนกับว่าพอเลยสะพานใหม่โบไปไม่ไปแล้วเคยเป็นไหมตอนเด็กๆคือเราไปแค่อนุสาวรีย์พอเลยปุ๊บกลัวหลงไม่เข้าใจแล้วหลงทิศอะไรอย่างเงี้ยจะแบบไม่รู้จักมันอยู่กรุงเทพใหม่ๆเนี่ยออกลาดพร้าวงงละเป็นไหมมันจะมีจุดของเราว่าได้แค่นี้แต่พอเลยแล้วหลงว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบ
ติดต่อที่บ้านไม่มีโทรศัพท์ก็สมัยนั้นยังเขียนจดหมายอยู่ก็เขียนไปบอกเขาก็คุยข้ามกันไปข้ามกันมาแล้วก็นัดให้โบเข้าไปหาแค่เพียงเพราะว่าคุณมีคนรู้ญาติมีคนรู้จักเท่านั้นเองเท่านั้นเองแต่ว่าคุณไม่ได้ทำงานเบื้องหลังหรืออะไรยังไงมาเลยไม่ค่ะนักน้องทุกคนที่อยากนักร้องเพลงก็สามารถทำได้แบบโบเหมือนกันเดี๋ยวคือไม่ได้ประกวดด้วยเหรอโบไม่ได้ประกวดค่ะแล้วก็แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่มันใช้เวลากินประมาณแบบประมาณสัก2ปีนะที่เขียนจดหมายจดหมายไม่ได้ลงทะเบียนเหรอฮะไม่ได้ติดสแตมป์เหรอคือเหมือนกับว่าพอญาติโบใช้เวลาพอญาติโบเขาอ่านปุ๊บเขายังไม่ได้ดำเนินการให้ในบัตรโดนในทันทีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าปีนึงผ่านไปแล้วมาเจอกันที่กรุงเทพเขาก็นัดกินข้าวกันแล้วอยู่ดีก็ถามว่ายังอยากเป็นอยู่ไหมนักร้องอ่ะบอกอุ้ยเราก็หูพึ่งเดี๋ยวก็แบบลืมไปแล้วอะไรอย่างงี้ไงเออโบก็ไม่ได้เหมือนไปจี้เขาว่าเอ้ยคุยหรือยังถามหรือยังอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยไม่ได้ถามเขาเราก็จะบอกอ๋อยังอยากเป็นอยู่อ่ะแล้วเดี๋ยวนัดให้ก็เลยนัดกันบ้างก็ต้องทำอะไรบ้างแล้วป้าแดงเขาบอกว่าป้าแดงพี่แดงเขาบอกว่าก็อัดเทปมาเพลงที่อยากใส่คาสเซ็ตใส่คาสเซ็ตสักประมาณ 2-3 เพลงที่มั่นใจแล้วก็เอารูปภาพตัวเองมาแล้วมีโปรไฟล์ตัวเองนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงอะไรที่เราอัดให้ครับโบอัดไปเต็มอัลบั้มเลยเป็น10เลยเหรอ3เขาขอ3โบอัดนี่หน้า A หน้า B แถมเพราะว่ายุคนั้นมันมีเทปคาราโอเกะของแกมมี่ใช่ๆๆๆเราก็จะมีเทป2หน้าแล้วเปิดคาราโอเกะอีกอันนึงแล้วก็อัดทั้งเสียงเราและเสียงคาราโอเกะเข้าไปแล้วก็ยืนหน้าวิทยุแล้วก็ยืนแล้วก็ตั้งไมค์ให้นิ่งตอนที่พี่แกมมี่บอกว่าไปอัดสตูดิโอไหนมาคือนิ่งมากเฮ้ยเก่งมากเสียงมันเคลียร์ขนาดนั้นเลยเหรอใช่เพราะว่าร้องตอนแบบอยู่ห้องคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำพอจำได้ว่าหนึ่งในหลายๆเพลงมีเพลงอะไรบ้างอ่ะมีร้องเยอะมากเลยเพลงพี่มาช่าพี่แอมพี่มิ้นมาลีวันพี่สรัญญาพี่วิยดาคือผู้หญิงหมดเลยตัวท็อปเลยนะใช่ใช่พี่ตีนาร้องหมดทุกแนวเอาทุกแนวแล้วโปรไฟล์นี่คือถ่ายรูปเราแล้วก็มีอธิบายสัตว์เลี้ยงที่ชอบไม่ถึงขนาดนั้นชื่ออะไรเกิดวันที่เท่าไหร่ชอบแนวเพลงไหนอะไรแบบพื้นๆบ้านๆก่อนยังไม่ลึกมากอะไรอย่างเงี้ยมันนั้นแล้วเสร็จแล้วถึงเวลาเขาก็เรียกไปเทสเพราะว่าพอเขาฟังแล้วเขาไม่เชื่อว่าเราร้องไม่เชื่อว่าเราร้องทำไมไม่เชื่อไม่รู้เหมือนกันก็งงหน้าไม่ตรงปกเออหรอไม่ใช่หรอคุณเนี่ยคุณคิดดูเขาไม่คิดว่าคาสเซ็ตม้วนหนึ่งรูปใบประวัติแผ่นหนึ่งเนี้ยคุณจะไงคุณจะให้เขาเซ็นสัญญาศิลปินเลยยังไงก็ต้องเรียกมาก่อนไม่นี่อันนี้มันเป็นระบบรู้แล้วมันเป็นระบบเหมือนสยามบูรการสมัยก่อนอะหรอยังไงเนี่ยอย่างโบที่ทำเนี่ยเป็นสมัยก่อนเวลาที่เขาจะรับนักร้องประกวดอะบางคนอะมันให้คนอื่นร้องก็มีมันมีจริงมันเขาเคยโดนหลอกจริงแล้วมาซิงใช่สมัยนั้นแล้วเขาก็จะมาเอาเสื้อแค่นั้นแหละอุ้ยจริงจริงอันนี้ปันทำจริงทำใจมากอุ้ยเอาเสื้อคือเสื้ออะเสื้อเขาจะมีเสื้อแถมประกวดใช่ไหมแบบเสื้อแจ็คเก็ตเสื้องานเนี่ยเหรอสมมตินันเนกอยากได้แต่นันเนกร้องเพลงไม่เป็นนันเนกก็ให้โบร้องให้แล้วนันเนกก็เป็นกรรมการคัสมมติไปจาวิรัตอยู่ถาวรก็ชื่อคนนี้เอามาปั๊บสมมติเยอะร้องไม่เป็นร้องไม่เป็นแต่ว่าเอาเสื้อไปแล้วอย่างเงี้ยก็มีเขาก็เลยต้องการแบบต้องเจอตัวแล้วมาร้องให้ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกบางคนไม่ได้อยากขึ้นเวทีอยากได้แค่เสื้อมันอะไรอย่างเงี้ยให้คุณร้องให้เงี้ยเหรอมันมีสวมมันมีสวมพี่โบแล้วความคิดตอนนั้นก็คือว่าไม่มีอาชีพอื่นในหัวเลยไม่มีคืออาชีพเนี้ยโบฝันมาตั้งแต่ประมาณอนุบาล2นั่นเกิดจากอะไรพี่โบเราดูคอนเสิร์ตในทีวีโลกดนตรีนี่แหละค่ะแล้วเราก็เห็นพวกสมัยนั้นยุคเราก็จะเป็นพี่แจ้บ้านรุ่นพี่ๆเราจะได้เห็นในทีวีเป็นพี่แจ้เป็นรอยัลสไปร์เป็นพี่เบิร์ดเป็นพี่ตู่นันทิดาในชุดแรกๆแบบผมที่ฟังเพลงมาตั้งแต่เด็กอ่ะสาวๆนะจะได้ฟังหมดเลยเมื่อกี้เรายังร้องเพลงกันดอกไม้ป่าอะไรอย่างเงี้ยฟังหมดเลยคือสิ่งเดียวดอกไม้ป่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมก็ดูโลกดนตรีนะอาจารย์แต่เสือกอยากทำสเตจดูแล้วผมแหมเวทีมันใจมันรักใจมันรักอยากทำสเตจคนเราไม่ชอบไม่เหมือนกันอยากทำเบื้องหลังไอ้เหี้ยอยากเป็นตากล้องไม่มีดนตรีไม่เข้าหูเลยกูก็อยากเป็นไอ้ที่เขาห้ามการเต้นอยู่ข้างหน้าเป็นรปภ.บริการสอหออยากมีคุณภาพสอหอสอหอเมื่อก่อนโลกดนตรีใครสอหอปุ๊บเลยไม่ใช่ตีเลยรู้สึกตัวเองมีอำนาจอย่าเต้นนะพอเต้นปั๊บไม่ได้เขาไม่ให้ดูรายการเดียวกันนี่อยากเป็นนักร้องนี่อยากทำสเตจนี่อยากเป็นสอหอกับครบทีมแล้วครับไม่อยากไปขายหมากฝรั่งพายเย็นเลยนะอยากเป็นนักร้องเขาเอาอยากเป็นนักร้องที่ดูอยากเป็นนักร้องเหมือนกันเสร็จปั๊บนี่ก็บ่มเพาะบ่มเพาะพี่โบมาตลอดเลยว่าเอ้ยโตขึ้นต้องอยากได้เป็นนักร้องแล้วใช่ค่ะแล้วที่บ้านทำอาชีพอะไรครับตอนเด็กๆที่บ้านเป็นนักเรียนอยู่ค่ะไม่ใช่ที่บ้านเรามาถึงพ่อแม่เฮ้ยเราหาเรื่องเขาพ่อเราอ่ะแยกทางกับแม่ปล่อยตกสักครึ่งชั่วโมงพ่อเราเขาแยกทางกับแม่พ่อเขาไปมีครอบครัวเขาคุณแม่แล้วก็เป็นแม่ค้าขายขนมเค้กรถเข็นเลยนะใช่แม่ขายร้อยหนึ่งแม่จะได้ถึงตัว20 บาทก็คือทางบ้านเนี่ยไม่ได้สบายมากแต่เราไม่รู้สึกลำบากเลยเพราะว่าเหมือนกับว่า
เราชินอะเรากินขนมที่แม่ขายเราไม่ชินแม่ใช่เราชินเราชินไม่สิได้ขายสิได้ตังเก็บสิเออแล้วเราก็แต่เราก็ไม่ได้มีความคิดว่าเราจะเป็นนักร้องเพราะว่าเราจะมาเลี้ยงครอบครัวเพราะตอนเด็กมันมีความฝันแค่ว่าอยากร้องเพลงไม่ได้คิดว่ามันจะแบบหาเลี้ยงชีพเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงอะไรได้อะไรเงี้ยแล้วความสามารถนี่ก็ดูแล้วก็ร้องเลยดูแล้วก็ร้องเลยไงเราต้องรู้ก่อนว่าเราร้องได้ดิเพราะว่าเราต้องร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กชอบฟังเพลงแล้วก็ต้องร้องไปด้วยใช่ไหมพอเรารู้เอ้ยเสียงเราร้องแบบเขาได้ร้องแบบว่าอย่างแรกมันจะรู้ก่อนว่าอย่างแรกมันจะรู้ก่อนว่าเฮ้ยเราร้องไม่เพี้ยนใช่แล้วเราร้องตามไปเขาได้รู้ดิพี่ก็จะไปร้องไปแล้วมันจะเข้าเขาไม่ล่ะหูเราก็ฟังตัวเองไปด้วยพวกร้องเพลงดีๆพวกนี้หูหมาหมดเป็นคำชมก็เรียกหูหมาหูหมาหูดีใช่ไหมหูดีไงเรียกหูดีเป็นคำชมนะพี่หูดีกว่าคนทั่วไปเป็นคำชมที่หูหาเรื่องอ่ะหูหาเรื่องหูหมาเป็นคำชมเป็นคำชมที่หันไปถามว่าให้เขาชมหรือเปล่าโหนั่นเน็กนี่หูคนมากคนไม่ค่อยชมเรียกว่าหูหมาชมว่าปากหมาชมว่าปากอันนี้คือหูดีหูดีหูดีคุณน่ะผมว่าหูไม่ได้ดีเดี๋ยวได้กลับคำใช่ไหมหูไม่ได้ดีผมก็เปิดหูแล้วนะเปิดหูแล้วหน้าดีนะเอาปกหูอย่างเดิมนี่บอกแล้วไงคุณชอบลากไปสองไม่ยังก็มึงนำไปก่อนนะมึงไม่เที่ยงอะไม่ชอบเอาปกมาเล่นด้วยเดี๋ยวมึงก็ว่ากูเฮ้ยเช็คก่อนหลุดเรียงวะหลุดยังนะยังนะหลุดยังวะหลุดยังนะยังนะยูทูบมายุบเรียกเขายุบมา 4.2 แล้วนะไหนดูตุกติกมาโอ้โหตุกติก 1.8 แล้วโอเคเอาละเว้ยยังอยู่สบายใจพุกเบส 1.1 โอเคเราวันนี้เรียกว่าคับข้างคับข้างเดี๋ยวนะมาโอเคตรงไหนวะอันนี้ยุบทูนะสีดำตรงกลางเป็นตุกติกอันนี้เป็นฟุกเบสนะฮะโอเคฟุกเบสมิกกี้เยอะมีพี่โบเขาอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กพี่ปานอ่ะตอนเด็กอยากเป็นอะไรอยากเป็นครูลักษณะให้มากลักษณะได้ไหมล่ะหนูเป็นครูจริงหนูมีพลังงานความเป็นครูเนาะเอาก็แม่เป็นครูพี่สาวเป็นครูอีก2คนจะให้อยากทำอาชีพอะไรมันไม่เห็นอาชีพอื่นมันก็เหมือนกับภาพจำเนาะมันก็เห็นครูไงนี่อันนี้ไม่ได้มุกนะแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายเลยมีคนรู้จักเขาพาลูกไปส่งที่โรงเรียนครูชื่ออะไรวะชื่อถ้วยถ้วยนะครูถ้วยอย่างเงี้ยเหรอครูถ้วยโอ้โหจริงมีจริงครูถ้วยนะถ้วยถ้วยใส่น้ำจิ้มมานะถ้วยครูก็เลยบอกว่าผมแนะนำว่าสำหรับท่านนี้ให้เรียกอาจารย์ถ้วยไม่ใช่ว่าเลยไปหน่อยไปเจอครูอีกคนนึงล่ะครูไวอ๋อเขาชื่อไวยวิทย์ชื่อไวเขาชื่อไวยวิทย์เขาจะได้ชื่อพี่ไวผมว่าพวกคุณสองคนจิตไม่สะอาดผมเชื่อเหลือเกินว่าจิตใจคุณไม่สะอาดทั้งคู่เอางี้คนดูนะในฟุกเบสในยุคทูในตุกติกนะใครรู้จักครูถ้วยเม้นมาเลยก็อยากพูดชื่อโรงเรียนหรือว่าครูถ้วยครูถ้วยนะครูไวนะแม่แล้วจริงๆอะไรอยากเป็นครูอยากเป็นครูแล้วมันเบ้หันเหียนยังไงอุ้ยเบ้เลยใช่ก็ว่าเบ้คือมันใกล้ๆกันตรงที่ว่าคือคนร้องเพลงได้พี่มันจะรู้ตัวแล้วที่บ้านก็คือพ่อเนี่ยร้องสุนทรภรณ์เหมือนมากเสร็จแล้วเนี่ยพี่สาวทุกคนเนี่ยเรามีพี่น้อง5คนผู้หญิงหมดเลยใช่5หญิงเลยเหรอ5สาวเลยค่ะมีชื่ออะไรบ้าง1ปุ๊กป้อมปอปาน5คนปาน1คนเล็กป้อมปอปานแล้วทุกคนร้องเพลงกับคือระดับได้ถ้วยกันหมดนะอ๋อได้เจ๋งว่าเออแม่งร้องเพลงกันหมดเลยเกิดมาแล้วเราก็ได้ยินเป็นครูแล้วได้ถ้วยมั้ยไม่ใช่ละกลับถ้วยรางวัลไม่จบถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลได้ถ้วยรางวัลได้จังหวะพี่โบจังหวะมันมาเป็นครูแล้วได้ถ้วยครูได้ถ้วยเป็นครูด้วยสตูมึงนี่แหละจริงจิตใจคุณไม่สงบทำไมเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะมือปิวเดี๋ยวด่าระบบก่อนมึงจะปิวเหี้ยอะไรตรงไหนมีปิวเหี้ยอะไรครูถ้วยอ่ะทำไมระบบมึงอย่าผวนเอไอก็ผวนไม่เป็นหรอกเอไอผวนเป็นอันนี้ด่าไม่ด่าเอไอเออผวนเป็นอ่ะได้ถ้วยเป็นครูที่ได้ถ้วยกันหมดแต่ว่าเราก็ได้ยินก็เท่ากับว่าเราอ่ะได้ยินการร้องเพลงที่ถูกต้องมาตลอดหมายความว่าถูกต้องหมายความว่าไม่เพี้ยนนะไม่จะแปลว่าดีหรือไม่ดีนะคือได้ยินอย่างนี้มาตลอดแล้วพอพี่สาวฟังเพลงอ่ะ
การได้ยินเราตอนเด็กเนี่ยมันค่อนข้างมีคุณภาพเพราะว่านักร้องสมัยนั้นก็คือต้องเป็นนักร้องจริงๆนะฟังพี่พึ่งเราได้ยินของดีๆมาตลอดมันก็ทำให้เราแบบว่าก็เกิดการเรียนแบบก่อนเนาะร้องเพลงตอนเด็กแล้วก็เกิดการเรียนแบบแล้วก็ร้องไปเรื่อยๆร้องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็โดนจับประกวดตลอดจับขึ้นเวทีตลอดตอนเด็กอะไรเงี้ยมันเหมือนโดนบังคับมาตลอดมันก็เลยพอโตมาพี่ปานก็เลยมาเวนักร้องมือปืนรับจ้างเลยแม่เนี่ยก็เลยบอกว่าอยากจะลองให้เรียนร้องเพลงจริงจังสักคนหนึ่งก็เลยส่งเราเข้าไปเรียนที่วิทยาลัยนาศิลป์โดยที่ไม่รู้ว่าในนั้นเขาสอนอะไรหรอกไม่รู้เลยแล้วก็เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะไม่พี่เขาจะให้เลือกอย่างปานเป็นเอกร้องเลยค่ะเอกร้องสากลอ่ะคีตศิลป์สากลพอเข้าไปเรียนจริงๆเนี่ยก็คือโลกของการร้องเพลงเราเปลี่ยนเลยเพราะว่ามันไม่ได้ถูกสอนแบบที่เราเรียนมาว่าร้องเพลงนี้แล้วฟังมันกลายเป็นต้องไปเรียนโน้ตเรียนคลาสสิคเรียนอะไรที่เป็นอีกโลกนึงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ร้องเพลงแบบเดิมๆแสดงว่ามาคนละแบบเหมือนกันนะมาคนละแบบอันนี้ฝันล้วนๆฝึกเองแล้วของพี่โบในวิธีการฝึกคือฟังแล้วก็ลองร้องดูก๊อปปี้นักร้องค่ะแล้วมี 100% แล้วใครเป็นคนคอยบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่ฮะบอกตัวเองเลยฉันเลยตัวเองให้คะแนนตัวเองเอ้ยมันมีนะเวลาสมมติว่าจังหวะที่ว่าเราได้คาราโอเกะมาแล้วอ่ะแล้วก็แบบอัดเทคนี้ยังไม่ดีอัดใหม่อัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเทคที่ชอบแล้วเก็บไว้ถึงจะเริ่มอัดเพลงต่อไปเป็นแบบนี้เขาก็จะให้คะแนนแม่นยำมากใช่แล้วบรรยากาศรอบข้างญาติพี่น้องครอบครัวเขาให้การสนับสนุนไหมไม่มีใครชอบตอนนั้นคือยังเป็นแบบว่าเต้นกินลำกินใช่ใช่ใช่ก็โดนนี่แหละใช่ยุค90ยุค80ไหนก่อนนี่ผู้ใหญ่ไม่ชอบยุค90ยุค80นะยายมาอยากเป็นศิลปินเป็นนักร้องไม่ได้แม่ด่านะลุงข้างบ้านป้าข้างบ้านด่านะเด็กๆอยากเล่นกีตาร์โดนด่าโอ้ยกุ้ยใช่ซิโก้ครับไม่ให้เล่นต้องเป็นพวกนายแบงค์รับราชการคุณครูทหารคุณครูเป็นหมอทหารพยาบาลทำงานออฟฟิศบินทวัตโอเคนั่นแหละเสร็จปุ๊บก็ไม่มีใครสนับสนุนหรือคัดค้านใดๆไม่มีแต่เราก็ฝึกของเราเรื่อยๆเพราะเราชอบไปแล้วตัดสลับไปที่พี่ปานก็อ่ะโอเคเรียนจบก็มาเป็นคอรัสมือปืนรับจ้างมันมีสักแว็บไหมที่เรายืนระหว่างเรายืนคอรัสอยู่เนี่ยมันเป็นไวทีนะแม่เมื่อไหร่จะเป็นกูอยู่ตรงนั้นอยู่ข้างหน้าไอ้เหี้ยเอ้ยแม่กูร้องแต่ให้อีนี่ตลอดเลยรู้ว่าร้องดีแม่งเยอะลืมร้องลายประสานครับเฮ้ยลืมร้องลายประสานมึงแต่นึกก็ไม่ร้องก็ทีมันต้องมีสักแว็บมีไหมให้กูไปอยู่ตรงนั้นนะโอ้ได้ดีกว่าอีนี่เยอะเคยเป็นอย่างนี้พี่มีไหมเอาจริงนะคือตอนเด็กอ่ะมันโดนจับขึ้นเวทีซะจนมันเบื่อเอาจริงๆอ่ะไม่ชอบเวทีเลยแล้วไม่ชอบการยืนอยู่บนเวทีแต่กลับชอบทำงานเบื้องหลังชอบการอยู่ในห้องอัดที่สุดจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นงานที่ชอบที่สุดไม่ชอบพบผู้คนเยอะแยะเราร้องคอรัสอยู่ข้างหลังก็มีความสุขกว่าที่จะไปอยู่ข้างหน้าอีกเหมาะชอบมากการอยู่แค่ข้างหลังแล้วอยู่มอนิเตอร์อยู่กับนักดนตรีอยู่กับอะไรเงี้ยมันไม่รู้ดิทำไมไม่รู้อ่ะมันอบอุ่นมันเหนื่อยมันไม่อ่ะมันแฮปปี้อ่ะแต่การไปอยู่ข้างหน้ามันรู้สึกแบบมั้งมันรับผิดชอบเยอะมันต้องรับผิดชอบแบกเยอะมันแบกเยอะจำเนื้อร้องหลายอย่างอ่ะเต้นอีกกลายเป็นอย่างนั้นกลายเป็นอย่างนั้นผมก็นึกว่าชอบงานเบื้องหลังวันไหนนี่ป่วยนะเดี๋ยวกูเสียบไม่มีอะเจอกูซันนอนส่วนใหญ่นะมันจะโดนใบสั่งว่าสมมุติว่าอาจจะคอรัสให้ศิลปินสักคนนึงที่อาจจะไม่ได้โตมากเขาก็สั่งงานมาแบบว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยเธอแกะเนี่ยเธออย่าแกะแต่คอรัสนะให้เธอจำเนื้อทุกอย่างประหนึ่งเหมือนเธอเป็นศิลปินเพราะว่าเผื่อเขาหลุดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นซะส่วนใหญ่แต่พอมาอยู่ข้างหน้าก็ดีทั้งคู่นะก็อยู่ข้างหลังก็ดีพอมาอยู่ข้างหน้าก็ดีโชคชะตาพาไปโชคชะตาตัดสลับมาทางพี่โบยังไงฮะจนจดหมายได้รับการตอบรับเขาถามว่ายังอยากเป็นอยู่ไหมยังอยากเป็นอยู่ค่ะก็บอกเขาไปแล้วเขาก็นัดให้ไงแล้วก็พี่กิ๊บบอกว่าเข้าไปเจอแล้วเขาบอกว่าให้มาร้องให้เขาฟังใหม่เพราะว่าเขาไม่เหมือนกับยังไม่เชื่อว่าเขาคือใครแล้วนะเขาคืออุ๊ยวันแรกที่บอกเอาเทปเข้าไปฟังนั้นน่ะฟังยันพี่เล็กบุษบาเลยค่ะโอ้โหไปถึงพี่เล็กเลยเหรออายุนั้นก็ยังเป็นในวันนั้นเลยคือฟังวันนั้นฟังตอนนั้นน้ำเหม่งยังอยู่ไม่รู้รู้จักน้ำเหม่งน้ำเหม่งยังอยู่แล้วก็ได้พี่นิกพี่เล็กฟังพี่เล็กบุษบาฟังแล้วใครฟังอีกก็ไม่รู้ แต่ว่ารู้สึกว่าเราไปนั่งอยู่ที่แกมมี่นานมากเพราะว่าต้องรอให้เขาฟังจำตึกตอนนั้น39ใช่ป่ะ39โอเคตึกเก่าใช่ตึกแรกตึก2โอเคแล้วปรากฏว่าเขาก็นัดวันมาร้องไงแล้วเราก็รู้สึกแบบว่า
อะไรวะไม่เชื่อว่าเราร้องอะไรเงี้ยเราแบบทำแทบตายกว่าจะได้ทั้งม้วนนึงเนี่ยแล้วบอกว่างั้นพี่บอกมาพี่จะเอาเพลงอะไรบ้างไอ้เหี้ยคือนี่คือแล้วเหมือนในเหมือนในหนังไหมที่เป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะงอนงอนนิดๆเป็นออดิชั่นอย่างอะไรอย่างนั้นไหมเราไปยืนเนี่ยพี่ก็บอกมาว่าพี่จะเอาเพลงอะไรบ้างอ๋อแล้วก็เก่งใส่เขาอีกไม่แบบว่าเหนื่อยไงทำมาก็จะได้สิบเพลงเนี่ยมาหลายเพลงมากนะเขาก็บอกมาว่าเอาเพลงนี้เพลงนี้นี้อ่ะก็ทำแล้วถึงเราก็มาร้องตามที่เขาบอกร้องใส่หน้าเลยร้องใส่หน้าเลยตอนนั้นได้เสื้อไปยังไม่ใช่คนละไปคนละไปดีคนที่คนละช่วงเวลาคนละงานเสียงการที่เคยไปได้เสื้อเลยช่วงเวลาบ้านไม่ใช่คนละไปดีจำตอนนั้นพอร้องเสร็จเพลงแรกสีหน้าแต่ละคนเป็นไงอะอยากรู้อะเขาก็เชื่อตั้งแต่เพลงแรกแล้วล่ะที่เราร้องอะใช่แล้วมันจะมีแบบไงตัดไม่มีอะผมไม่ใช่คนอย่างงั้นแต่ขณะที่พี่ปานสักครั้งนะกูตาสลับมาไงไม่มีแบบนั้นหรอกเด็กเขาจิตใจดีไม่มีใช่มันต้องมีอารมณ์อย่างนั้นบ้างไม่มีอย่าบ้าไม่พูดขนาดนั้นมันจะไม่พูดในใจไงพูดในใจพูดในใจนะอย่านะตายกูนะขอโอกาสกูขึ้นมือเขาไม่มีคิดอย่างนั้นหรอกสองคนนี้เขาน่ารักเขาร้องตุ้มไปจบเพลงแรกพี่ๆก็เลยแบบโอเคก็เชื่อแล้วล่ะเอกฉันท์ใช่แล้วก็ทำให้จบไป 4-5 เพลงแล้วก็ไปทำสกรีนเทสแล้วมันก็ผ่านเซ็นสัญญาเลยก็นัดวันเซ็นสัญญาแล้ววันนั้นก็รู้สึกว่าจะ17อยู่ก็ต้องให้คุณพ่อมาเป็นแบบมาเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นรับรู้อะผู้ใหญ่รับรู้อะทำนิติกรรมแทนผมจำได้อัลบั้มพี่โบชุด1ชื่ออะไรอ่ะ39ชื่อเนี่ยโบเลยโบเลยไอ้เหี้ยงงกันตั้งแต่ทีมงานละสะกดผิดทำไมอ่ะสะกดไงเพราะว่าเขาคือ B โอ้ไม่ใช่นี่ไงเห็นมั้ยอ้าว B E A U ไม่ใช่ B O W ไม่ใช่ตัวเนี้ยมาทุก B O B O W B E B A U เหี้ยสับมั่วมากเอกสารนี่แม่งอาร์ตวงอาร์ตเวิร์กผิดชิบหายแล้วเป็นภาษาไทยก็ต้องสระโอบอใบไม้ล้วนๆไม่มีวาแหวนไม่มีวาแหวนก็ได้ไม่มีไม่มีตอนนั้นเลยอ่ะเขาบอกไม่ชอบทีมพี่ฉันหรือเปล่าพี่ฉันค่ะทีมพี่ฉันโอเคผมมาทำงานให้กับทีมพี่ฉันครับไอเชี่ยแม่งโคตรวุ่นเลยยังไงวะสะกดยังไงวะโน่นนี่นี่นั่นนั่นโน่นอะไรเงี้ยยากแต่ชื่อละทำไมวาแหวนกันมันโบไม่ชอบเหรอไม่ชอบโบรู้สึกว่าชื่อโบอ่ะโคตรหวานเลยซึ่งโบไม่ใช่คนหวานไงแล้วโบก็ไม่ชอบชื่อเล่นตัวเองทีนี้พอเขียนโบมีวาแหวนกันแบบมันโบหูผมดูเป็นโบลิ้นบิ้นเนี้ยเหรอมันเหมือนกับมันแบบมุ้งมิงมุ้งมิงไม่ชอบโคตรหวานเลยไม่ไหวอ่ะพี่ไม่ไหววิธีการสะกดแบบนี้มันแปลว่าอะไรครับอะไรคะ B A U ครับมันมาจากโปรดิวเซอร์ของโบซึ่งเป็นคุณพ่อเพื่อนด้วยคุณน้าปานสงพงศ์สรรอยุธยาเป็นคนคิดให้เขาบอกว่าโบอันนี้ B A U เป็นภาษาฝรั่งเศสซึ่งมันก็จะแปลว่าสวยงามอะไรเหมือนกันสวยงามโอเคก็เลยใช้อันนี้ก็เลยใช้นี่เพราะมันแปลกตาแล้วผมไม่ BO BO มันก็ดูห้วน BO มันก็โหล BA อยู่อันนี้แหละอันนี้แหละเราอะไรเงี้ยเบอร์เออจะโอเคเลยอ่ะเออนี่น่ารักมากแล้วก็เป็นชุดกาลาสีใช่ใช่ใช่ลูกนี้ลูกเผลอด้วยนะเป็นชุดกาลาสีเป็นรูปเผลอที่ไม่ได้ตั้งใจได้สังเกตมือว่าโบกำลังดึงไมค์ข้างล่างอะค่ะกำลังแบบจัดสายไมค์อะไรทุกอย่างอยู่เป็นจังหวะแล้วเขาก็แบบคุณนะดูวันนี้ก็ได้ฮะไม่เห็นใช่ไม่เห็นเออนี่แหละนี่เราเพราะว่าเวลาถ่ายดีๆแล้วไม่ได้จะได้รูปเผลอแล้วเราได้รูปเผลอเป็นคนที่แก๊กไม่เป็นแต่มุมนี้น่ารักมากเนอะครับ17แต่ตอนนั้นอะมันเกี่ยวอะไรกับกาลาสีฮะไม่รู้เหมือนกันเขาจับแต่งก็แต่งไปอะชุดมาแล้วได้เลยคุณไม่ทำไมถึงผมมาอยู่ในทีมที่ทำลุคทั้งหมดเนี่ยแต่เหมือนวันนั้นเราไม่ได้ตั้งคำถามกันอะเพราะว่าผลของการสกรีนเทสคือเล่าให้น้องๆฟังสกรีนเทสคือการที่ใครสักคนเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจากบ้านโปรดิวเซอร์แล้วคือได้10ได้10เพลงมาอันเนี้ยจะมาที่บ้าน MV ก็จะมีทีมโปรโมเตอร์หลายๆทีมเพื่อทำภาพกรุ๊ปเฮดก็จะมีพี่ฉันพี่ดนพี่ต่อพี่จีนพี่นุ่นพี่นี่ผมเนี่ยอยู่ทีมเหล่านี้ส่งเสริมการตลาดครับก็จะมานั่งฟังแล้วก็จะมาโหวตกันว่าเพลงหนึ่งหน้าหนึ่งไอ้ที่กูโหวตไปนะออกหน้า B ตลอด เป็นคนรสนิยมไม่เหมือนชาวบ้านเพลงที่จะทำไอวีเพลงแรกแล้วเขาจะมีสกินเทสพี่บงจำได้ว่ามีชุดมากมายทำผมกันเรียกว่าหัวแทบล้านนะดัดนู่นนี่นี่นั่นนั่นนู่นแต่บางคนจบเร็วบางคนอย่างของพี่โบสกินเทสไม่น่ายากเพราะว่าเหมือนเขาทำอะไรได้ไม่เยอะวันนั้นโพสิชันเขาไม่ได้ให้เป็นแบบสายแบบสายบล็อกแล้วเขาขายเสียงอะไรเน้นเท่ๆอะไรเงี้ยออกมาปุ๊บ
ชุดกะลาสีมาเออก็เหมาะนะก็เหมาะนะแต่โคตรคันเลยนะพี่ชุดทำไมอ่ะผ้ามันแข็งผ้ามันแบบผ้ามันแข็งข้างในอ้าวใส่ไม่สบายเหรอใส่ไม่สบายทำไมคุณไม่พูดอ่ะวันนี้ใครจะไปกล้าที่ปัดเสียงแรกๆวะพี่ไม่มีปัดเสียงไม่มีถ้าพูดวันนั้นพูดวันนั้นอาจจะเรื่องยาวใช่พูดคันเยอะ39 49 59 69อายุเกือบ30ปีเพิ่งรู้ว่าชุดวันนั้นคันเกือบ30รู้ตั้งแต่ผมและทีมงานทุกคนขอโทษด้วยไม่เอาแป้งลงหรอไม่ได้เหรอว่าเขาไม่ได้บอกว่าคันในเหี้ยถ้าเขาบอกว่าคันก็เย็บซ้ำในให้แล้วแต่ว่าชุดหลังๆไม่คันแล้วก็มีชุดที่ขายปกเนี่ยที่มันคันหน่อยโอ้คลาสสิกเนาะแล้วก็จำได้ว่า MV เนี่ยตอนแรกเนี่ยก็คือ MV ตอนเปิดตัวเนี่ยยังไม่เป็นพี่โบเป็นแบบสับขาหลอกเอาใครอ่ะเป็นใครก็ไม่รู้เป็นนักแสดงแล้วก็อ๋อใช่ใช่เป็นเอาเด็กมาเอาอะไรมาฉันรู้เพลงฉันรู้ตอนยากคือเธอเนี่ยตอนนั้นที่ทำงานคือโบพอมาเข้าสู่ขั้นตอนของการเป็นนักร้องแล้วอะโบลืมมาเลยหลายๆอย่างไปมากเลยโบไม่รู้ว่านักร้องเนี่ยจะต้องมีการเดินสายไปเล่นคอนเสิร์ตต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยโบไม่รู้แล้วก็โบลืมได้ว่าเป็นนักร้องมันต้องถ่ายมิวสิกวิดีโอโบคิดแต่ว่ามันจะมีซีดีไปวางบนแผงโบคิดแค่นั้นเนี่ยแล้วก็ลืมว่าอ๋อมันต้องมีถ่ายมิวสิกตายหาแล้วกูจะทำท่าอะไรอยู่หน้าทีวีวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคิดไม่ออกเออแล้วก็แบบว่าแล้ววันถ่าย MV อ่ะพี่เขาไม่ได้เล่าอะไรมาก่อนเลยนะว่าแบบว่าเพลงฉันรู้จะมีผู้ชายมาเยอะมากถ้าดูใน MV แต่ละคนเนี่ยหน้าตาดีกันทั้งนั้นโอ้โหเป็นกองที่แบบว่าสบายตาผมจำกองนั้นได้มุกมันคือไปผมไปถ่ายผู้ชายเยอะมากมุกมันคือว่าเพลงฉันรู้เนี่ยมันเหมือนเป็นเซอร์ไพรส์ไงตอนแรกเนี่ยในท่อน A1 A2 แรกๆก็จะเป็นคนอื่นมันเป็นวงมีเป็นเดี่ยวบ้างมีเป็นมากมายคนนั้นคนนี้มาร้องก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นท่อนสำคัญยากคืนเธอโบ้งนี่ก็เป็นโบมาเลยเป็นเด็กผู้หญิงชุดกะลาสีมาร้องอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นอ๋อผู้ชายเยอะผู้ชายเยอะแล้วแบบว่าเป็นคนขี้อายก็ตายหาคนเยอะมากแล้วผู้ชายด้วยอายหนักเข้าไปอีกแล้วแต่ละคนที่มาเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวไงพาพี่พาเพื่อนผู้ชายแม่งเป็นร้อยในกองอ่ะพี่โบตายมากอายไปเองแกนะคะอายเป็นคนที่อายอยู่แล้วแบบคือคนเยอะเพลงแรกตายหาแล้วกูแบบแล้วยืนคันชุดกะลาสีไม่ได้ยืนคันเกาไปหมดอ่ะเกาไปหมดเลยไม่คือแบบว่ามันก็แบบตายแล้วไม่ทำอะไรวะเนี่ยจะยังไงแล้วเคยเล่าอยู่ดีก็เขาก็ให้ไปยืนอยู่บนมอนิเตอร์ก็จะมีมอนิเตอร์ใช่ไหมแล้วก็แบบขึ้นปีนร้องอ่ะข้างล่างก็เป็นผู้ชายตายไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนในชีวิตครั้งแรกในชีวิตอยากโปรยแบงค์ตายมากเลยอ่ะอยากโปรยแบงค์แต่ถ้าที่ผมสังเกตแล้วก็ทำงานกับพี่บูมาตลอดเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าพี่บูเป็นคนนิ่งๆนะออกดุด้วยซ้ำไม่ดุเลยจริงๆแล้วจริงๆผมเอางี้ผมทำโบแล้วก็ซูเปอร์โบสองชุดเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าพี่บูดูเป็นคนออกดุด้วยซ้ำแล้วก็มีอะไรผมจะผ่านพี่บิ๊กตลอดสังเกตไหมผมก็ไม่ค่อยประชิดตัวแต่เขาเด็กกว่าน้านะตอนที่น้องเป็นศิลปินเฮ้ยเราเป็นทีมงานศิลปินคือศิลปินไม่เกี่ยวกับอายุเนี่ยผมถึงติดนิสัยเรียกพี่โบพี่ปาไงศิลปินคือศิลปินศิลปินคือคนที่เราต้องเพราะว่าถ้ายอดไม่ดีมีปัญหานะคือทุกดาทุกดาพี่นิกวิเชียนเนี่ยโหเวลาด่านะเรื่องยอดเทียนนะไอ้เหี้ยเอ้ยกูบอกแล้วว่าแม่งอะไรแต่แกพูดไม่ค่อยชัดนะกูว่าแกพูดไม่ค่อยชัดนะอ้าวไม่เองนะเอ้ากูรู้จักแกเขาดูนะเขาพูดไม่ค่อยชัดเหมือนลิ้นจะคับปากอ่ะหนักมึงคนเดียวนะเหี้ยไม่รู้แล้วคนเดียวนะโอ้ไม่รู้แล้วนี่ระหว่างนี้ยุคทูบอกว่าเพลินมากครับหมดไปหลายแก้วแล้วคอนเทนต์เนี่ยเขามีเอาไว้มาหน่อยมาหน่อยนี่แห้ง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 มาแล้วผลไม้ผลไม้กินได้แล้วผลไม้กินได้ข้างในนี่อะไรกันเนี่ยไม่ใช่ผลไม้กินได้ถ้าต่างคนต่างมีจานรองซ่อมอยู่แล้วไงใครจะไม่กล้ากินกับคุณอ่ะกินได้กินได้เนี่ยพี่ปานก็เมื่อกี้เห็นพี่ป๋องตักอ่ะพี่ป๋องจิ้มเอาชิ้นเดียวกินได้ปานลุยเลยแล้วบ้วนเนี่ยบ้วนเม็ดเอาไว้ข้างไม่เม็ดอยู่ที่มันนี่แล้วเห็นเลยน้องมันจะเขินไม่กล้าดิตัวอย่างผมไม่อยากกินกับคุณหรือเปล่ากินได้มีคนบอกว่าอย่างคลาสสิกเลยครับที่พี่ปานร้องเพลงชิงล้อชิงล้านใช่ได้เสียงไว้ค่ะจริงเหรอใช่ยังจำได้ไหมเหรอได้ไหมฮะใช่ขอฟังนิดนึงยังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่ายังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าอ๋อใช่พี่โบใช่พี่ปานเหรอไอ้พวกแบบเขาเป็นใครเนาะเฮ้ยเข้ามาเจอนั่น
แหละสมัยก่อนน้องจำได้มีน้องจำได้คลาสสิกป่ะล่ะคลาสสิกป่ะพี่ไปเลยว่าเลยมีน้องบอกว่าเนี่ยหมดแล้วครับกำลังต้มใหม่ครับอะไรอะไรจ้าอะไรฮะต้มใหม่อันนี้น้ำใหม่กินน้ำใหม่ท่อมเออใช่ต้มมีกุ้งเก๊กมวยแหละเก๊กมวยแหละโอเคแหมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมองโลกในแง่ดีแล้วกันกำลังต้มใหม่ครับโอ้ตายตายตายเบาๆได้เบาเด้อตอนนั้นเรียนอยู่กรุงเทพพักหอเดียวกับคนเล่น MV โบเพลงฉันรู้เอาใหม่นะฮะเขาพักอยู่หอพักเดียวคนที่เล่น MV เพลงพี่โบคนเล่น MV ต้องเยอะแยะโอเคร้อยกว่าคนน่ะพี่ป๋องตีนเหม็นคือเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตีนเหม็นอะไรกูก็ใส่เท้าแต่กูตามไม่ใช่กูว่าอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยโอเคอ้าวแล้วก็ไหนฟุกเบสว่ายังไงอ๋ออ้าวเพิ่งรู้เลยค่ะบางคนเพิ่งรู้ว่าพี่ปานเลยอย่างนั้นมารู้พี่ปานไหมว่าเขาสกินเทปอย่างพี่โบไหมน่าจะเหมือนกันไหมพี่ปานได้เจอเฮียฮอมาเจอเฮียฮอเฮียฮอค่ะของปานนี่คือไดเรกเลยทีนี้จึงกลายเป็นพี่โบด้วยประกาศราชนีแล้วพี่ปานนะระหว่างที่ยืนไม่ได้อยากกูไม่ได้อยากไปข้างหน้าหรอกนะกูก็โอเคแล้วกูปานก็ไม่เคยคิดแบบนั้นอย่ามาเรียกกูไปข้างหน้าไอ้สัตว์กูแฮปปี้แล้วกูสบายแล้วยังไงอยู่เบื้องหลังก็ชอบสบายตัวเหมือนตอนนั้นไกด์แหละก็นี่แหละก็ทำงานเบื้องหลังไปมานี่แหละวิ่ง RS แกมมี่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นน่าจะไกด์ให้โมเมนี่แหละน่าจะเป็นเพลงสอนมั้ยไม่ๆเพลงสอนมั้งสอนให้ฉันเกลียดเธอหน่อยได้ไหมแล้วเหมือนเฮียเขาคงได้ยินแล้วก็ไปอะไรของเขาแหละแล้วเฮียก็แบบเฮ้ยได้ยินไกด์ใช่มั้ยไปเรียกมาดิไปถามมาดิมันของโมเมเนี่ยบอกว่าหำฉันกระดูกใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หำก็ใจฉันอย่าย้ำเดี๋ยวบิวกระดูกนี่มันคือเพลงมึงไม่เหรอพี่อ่ะไม่ตลอดเมื่อก่อนร้องอย่างงี้ฉันกระดูกก็ไปเข้าไปนั่นแหละหรือพี่ปานจะพิวพี่ปานร้องไกด์เป็นแบบนั้นหรือเปล่ามึงนะมึงให้เกียรติพี่โจพี่ปาก็ได้นะอยากเล่นก็อยากเล่นกลัวปิวก็กลัวปิวเขินแขกเขินแขกปิวเพราะตัวเองอะไรร้องไกด์อยู่แล้วเสร็จปั๊บนั่นแหละเฮียเขาได้ยินค่ะแล้วก็ให้โปรดิวเซอร์โทรมาถามว่าเขาก็ถามว่าปีนี้แกอายุเท่าไหร่วะปานอะไรเงี้ยบอกว่าปีนี้เหรอ24แล้วตอนนั้นคือ24 24เนี่ยเท่ากับเยอะแล้วนะไม่เยอะต้องเด็กอยู่เลยเยอะพี่แล้วสำหรับในยุคนั้นยุค90ยุคนั้นต้องแบบออกก่อน20ถือว่าโตแล้วนะถือว่าโตแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เรียกให้ไปร้องในเพลงที่คิดว่าน่าจะเป็นวัยเดียวกันที่เราร้องเนี่ยมันก็ร้องอะไรอ่ะนะเอ๊ะมีอะไรตอนนั้นพี่โป๊ดครับนาฬิกาทรายโฟดโอ้โหพี่โฟดเขาจะมีนาฬิกาทรายเสร็จก็ไม่พอเฮียก็เอาอีกก็บอกว่าเฮ้ยลองร้องในแนวอื่นมีอีกไหมแล้วตอนนั้นเขาทำจำได้ว่าเขาทำเพลงหยุดตรงนี้ที่เธอเนี่ยเป็นร็อกขึ้นมาเพื่อจะไปประกอบละครเลยสักอย่างแหละแล้วเขาก็เอามาให้บันร้องดูบันก็ร้องไงเราก็นักร้องไกด์ให้ร้องอะไรก็ร้องได้หมดก็ว่ากันไปร้องเสร็จเอาดันชอบทีนี้ก็เลยสั่งมาเลยว่าโอ๊ยอยากให้มันเป็นร็อกอะไรเงี้ยมันก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราไม่ใช่คนร็อกเราไม่เข้าใจร็อกก็คุยไปคุยมานั่นแหละสุดท้ายก็เฮียก็บอกว่าอ่ะก็อยากทำอยากลองเฮียก็บอกว่าฟังเสียงอยู่แล้วก็ชอบสำเนียงแล้วก็มาเจอตัวกันหน่อยก็คุยกับเฮียก่อนเลยค่ะยังไม่ได้ผ่านสกินเทสเลยนี่คือเฮียฮอใช่ไหมเฮียฮอเลยค่ะแกก็เรียกเข้าไปหาแล้วก็คุยเสร็จเฮียก็ถามว่าปานก็โตกันแล้วปานก็ทำงานมาเยอะแล้วเฮียก็ไม่ได้อธิบายอะไรเยอะถ้าสนใจอยากทำก็ออกไปก็ทิ้งเบอร์ให้เฮียที่เลขาหน้าห้องเอ้าแล้วเฮียเรียกมาคุยนี่แปลว่าทำหรือไม่ทำอะไรวะนี่เริ่มเมียแล้วไงฟังดูนี่วิกฤตโอกาสวะเนี่ยเรียกมาแล้วอ่ะเฮียก็บอกปังก็ถ้าสนใจก็ทิ้งเบอร์ให้เฮียนะอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันตอนนั้นก็คุยเลยว่าแล้วเกิดเฮียให้ทำยังไงบอกก็เดี๋ยวก็ไปคุยกับทีมเพลงเดี๋ยวเฮียจะส่งไปนะปังก็ไปคุยกับเขาว่าชอบอันไหนอะไรชอบไม่ชอบก็บอกเขาไปอะไรเงี้ยปังก็เลยบอกโอเคงั้นบอกเฮียก่อนละกันหนึ่งปังไม่เต้นสองปังไม่ใส่เสื้อผ้าสีอย่างลิปออยล์ถ้าลุกมาแล้วแบบลิปออยล์แล้วตบมือข้างเดียวอีกดูไม่ดูดูไม่เสียใจแล้วเอวลอยมังงี้อ๋อบอกเลยไม่ใส่เสื้อผ้าสีคุณปานพูดเลยเหรอทำไมปานไม่ใส่เสื้อผ้าสีอย่างลิปออยล์เฮียบอกเฮียรู้
แล้วบางก็ไม่เต้นด้วยไม่ชอบเต้นเออเออเฮียรู้เฮียรู้แล้วแกก็เดี๋ยวไปคุยกับทีมเพลงเอาไม่ว่าไปคุยนะก็เราก็เริ่มงานกันเลยเสื้อผ้าไม่สีสันไม่เต้นชอบอ่ะคุณรู้แม่เขาคุณรู้เนี่ยเฮียก็ตอนนั้นก็คงต้องใจเขาก็ยอมเหรอเขาก็ต้องยอมเพราะว่ามันก็คงได้คู่กับมันได้แค่นี้แหละอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแต่ฝั่งเราเสื้อกะลาสีคันๆก็ได้เป็นเด็กไม่บ่นไงแต่อ๋อเด็กกว่าเพราะตอนนี้ยังไม่ตอนนี้17อันนั้น17แต่20ฝ่าแล้วมันมาจากคนเบื้องหลังด้วยไงเขาก็บอกว่าคนเบื้องหลังก็ทำงานมาเยอะแล้วไม่ต้องคุยกันเยอะอ๋อมีความแบบว่าเห็นมาเยอะมีความแบบให้คุยร้องกันได้คุยกันอย่างคนทำงานได้เขาไม่ได้คิดแบบนั้นเพลงแรกตบมือข้างเดียวค่ะนี่ดังมากเสื้อสีข้างเดียวเสื้อธรรมดาสีดำนี่ดูปกดูปกดูหน่อยเขาดูหน่อยชุดหนึ่งนี่ดูว้าวดำสวยมากอันนี้ก็เผลอเหมือนกันนี่ก็แนวเดียวกันเวลาที่เขาให้เก็บพันถ่ายตรงๆทำไม่ได้เฮ้ยแล้วมุมเดียวกันนะหันมาทางเดียวกันเลยนะหันมาทางเดียวกันเลยนะเฮ้ยบังเอิญเว้ยบังเอิญไหนเปิดของพี่โบประกบหน่อยหันมาทางเดียวกันเลยอ่ะเปิดของพี่โบประกบหน่อยใช่ป่ะเหมือนหันมาทางขวาหันทางเดียวกันใช่เออเจ๋งว่ะมาดูนี่ก็เผลอเหมือนกันแล้วแม่งแบบเมื่อก่อนถ่ายปกเนี่ยอัลบั้มเนี่ยบอกเด็กๆเลยว่ากว่าจะได้แม่งถ่ายกันเป็นร้อยม้วนอ่ะแล้วก็ใช้สองสามภาพฟิล์มดูแล้วก็ฟิล์มแล้วสมัยปาพี่เกดถ่ายให้ถ่ายมาถ่ายเอฟเฟกต์ต้องเป็นร้อยม้วนเป็นร้อยม้วนถ่ายชื่อมาไม่ถูกจบใช่เพราะมันจะมีเนี่ยจังหวะเวลาเลือกรูปด้วยนะหันหน้าเดียวกันเลยทั้งขวาข้างเดียวกันเลยแล้วเผลอทั้งคู่เลยเหรอเผลอเหมือนกันนี่เขาก็ใช้รูปเลยลองเอาไมค์ใส่ไปที่พี่ฟานเนี่ยลองไม่ใส่ไปข้างๆนี่จังหวะชุดเดียวกันจังหวะพี่โบหันขวาแล้วก็ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเสื้อขี้เนี่ยในขณะที่ปานก็อีร้อนละเกินไม่ได้แล้วพี่ปานทำไมเนี่ยกูไม่เต้นไอ้สัตว์กูไม่ใส่เสื้อสีเช็คสีเช็คสีสีหรือเปล่านี่สัตว์กูไม่ใส่เสื้อสีนะกูไม่เต้นนะสีน้ำเงินดีกว่างี้ง่ายคนละอย่างแก่นคนละแบบโลกนี้จึงได้ฟังฉันรู้และตบมือข้างเดียวดังที่เหลือก็คือประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นแน่นอนครับวันนี้ก็ต้องได้ฟังแบบเอาเลยเหรอโอเคเอาเลยเหรอร้องเลยเหรอวันนี้เรามีแบ็กอัพอุ้ยนี่รุ่นพี่เป็นศิษย์พี่ไปเลยนะศิษย์พี่ที่รักไปเลยนะคนนี้เรื่องนิสัยใจคอให้ข้ามไปละกันแต่เรื่องฝีไม้อะไรไม่ดีฝีไม้ไม่ดีนิสัยไม่ดีอยากเผานิสัยไม่ดีจริงเหรอตอนเรียนน่ะผมรู้เรียวเขาแล้วอุ้ยตอนเรียนนี่เขารู้สารนี่เอาชื่อเขาอันดับหนึ่งเลยนะใช่คุณเจษดาเนี่ยในเรื่องอะไรคณบดีขอคุยเลยนะคือเรียนดีเหรอไม่ใช่ประพฤติไม่ดีงั้นเลยเรียนดีประพฤติไม่ดีแต่ฝีมือเก่งมากเขาเป็นคนเก่งมากแล้วก็เขาเป็นคนแบบหัวขบถมากแล้วก็แบบสมมติว่าโรงอาหารข้าวแพงชักก็ต้องเกาสีพ่นอาหารแพงสีพ่นโรงอาหารเลยโอ้ยเนี่ยนิสัยดีงั้นแหละเออเจ๋งว่ะทำแต่ละอย่างโอ้ยเนี่ยนะนี่มีร้านผมอยากร่วมงานกับเขาแล้วฟังแล้วทำไมประวัติเจ้ากรเฟ้ขนาดเนี้ยฮะโทรหาอีกคนละครเด็กๆจะได้รู้ว่ากว่าคนนึงจะเก่งเนี่ยบางครั้งมันต้องบ่มเพาะหลายๆชั้นนี่แล้วเขามีร้านทรายนี่ของมหาลัยเขาจะมีม้าหินให้นิสิตใช่สิอีพวกนี้เขาติดเตะบอลตอนเช้าแล้วมันหายไปไหนวะม้าหินแม่งโยนลงสระหมดเลยเอาโยนทำไมอ่ะขวางทางเตะบอลเขาทำลายทรัพย์สินโรงเรียนม้าหินแทนที่จะหลบโยนลงสระเลยโยนลงสระตรงนั้นแหละแล้วก็เช้ามาน้องทำไมพี่เขาเฮียอย่างนี้ล่ะครับไม่ใช่ที่เอาม้าหินเนี่ยมาทำเป็นประตูก็ได้ไม่ได้ทำเป็นประตูก็ได้ไม่เอาโดนขามันเจ็บก็ทิ้งแม่งเลยเนี่ยเหรอเออคนนี้สุดๆเคยรู้ตอนแรกเนี่ยผมที่ก็มาออกเทปเกียรติตรงเกียรติตุ๊ดเลยก็ไม่รู้ตอนแรกผมจะแบบท่านสุภาพสตรีสุภาพบุรุษนะเดี๋ยวจะแบบมามึงต้อนรับพี่โอซิเปียกับพี่ปอยพี่ปอยมีพี่ปอยมือเป็นรับเชิญครับเราดูเรียบร้อยนะไอ้เนี่ยเหรอไอ้เนี่ยเหรอคนนี้แหละเราดูเรียบร้อยคุณเลวอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยหลายทำไมคุณโอซิเปียทำไมคุณเลวอย่างนั้นเลยหน้าตาก็ดูแบบเรียบร้อยนะอะไรนะมีที่มันไม่รู้อีกโอ้ดีนะฮะต้องเห็นไหมเราต้องอันนี้ไปซ่อนใช่ป่ะเอาไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้โอเคไม่น่าเชื่อเนาะแล้วก็นี่ใครอันนี้เป็นมือเป็นนอรับเชิญพี่ชื่อพี่ปอยพี่ปอยสวัสดีครับพี่ปอยพี่ปอยเนี่ยพี่ปอยอะไรล่ะพี่ปอยพี่ปอยเอาล่ะเออเฮ้ยคุณเนี่ยได้ฟังได้ฟังเลยเหรองั้นอ่ะถ้าเรียงตามพศเนี่ยเอาโบก่อนโบก่อนฉันรู้นะฉันรู้โอเคโบก่อนนะฮะได้เอางี้เราจะทำเรื่องนี้ให้สบายสบายยังไงจ๊ะคือแบบว่าพี่โบสบาย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 เราไม่ได้แบบสบายสบายเราไม่เครียดส
บายสบายร้องครึ่งเพลงเอาครึ่งเดียวอ่ะก็สบายไงไม่ต้องร้องหมดหมดฮุกโอเคหมดฮุกเอาได้ด้วยเหรอสบายแต่ก็ดูก่อนโอเคไหนๆจ่ายค่าลิขสิทธิ์แล้วจัดไปเราจะได้อ่ะโอเคนี่คนบอกเย็ดเค้ซีเปียในตำนานนี่คนนี้แหละค่ะคนนี้แหละค่ะซีเปียในวงก็สุดยอดเดี๋ยวซีเปียใช่วงกูมีชื่อเย็ดเค้ด้วยเหรอไม่ใช่เขาบอกอุทานไม่คิดว่าพี่เขาจะเหี้ยขนาดไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเหี้ยนี่มีกว่านี้อีกค่ะมีกว่านี้อีกค่ะเอากาวตาช้างไปหยอดรถครูบาอาจารย์ไม่ให้กลับบ้านก็ครูก็ทำเหรอเขาทั้งนั้นแหละค่ะใช่เดี๋ยวนะคนนี้นะคนนี้นะคะกาวตาช้างหยอดรูกุญแจหยอดรูกุญแจไม่ให้เขากลับบ้านเพราะอะไรอ่ะข้อหาอะไรครับเขาทำอะไรให้คุณเขาล็อกห้องไม่ให้เขาเรียนแล้วทำไมเขาถึงเขาล็อกห้องเพราะว่าเราไปสายคนไม่ดีก็เราทำตัวไม่ดีแต่ละเรื่องเพิ่งมาสำนึกตอนนี้แหละสงสารคุณเลยแต่เรียนกูไม่เคยได้ยินฝีไม้ลายมือของเขานี่ระดับคอมโพเซอร์นี่ยิ่งกว่าโปรดิวเซอร์นะโอเคเพราะนั้นเรื่องความเร็วครับรับได้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 โอเคเอาละเพราะนั้นถือว่าเป็นการบันทึกเอาไว้ในคุยเด็กมันฟังว่านี่คือเพลงจากปี2539ครับเมื่อยพี่โบเย้ฮันรูอยู่นี่ก็เขินเธอไม่ต้องขวยเธอเอาเลยฉันคิดว่าเขาก็ต้องการ
ังเทปมีเลยผมได้ยินทั้ง2คนมีร้องภาษามีคอรัสภาษาด้วยนี่ก็ร้องได้อยู่แล้วชอบทั้งหมดโดยเฉพาะไอ้แต้วแต้วแต้วพี่มันมีได้ยินในหัวไงมันดนตรีใช่ไหมมันเราพี่โบรับรางวัลหน่อยนะครับยังไงคะฉายาโบกินแผ่นเสียงยังเหมือนเดิมโอ้โหสุดสุดคุณภาพเสียงไม่เปลี่ยนมากเลยแต่วันนี้ร้องเหนื่อยนะในสุดเพราะว่าดนตรีเล่นช้ามากกินลมกินลมสุดเพราะมากมากเลยค่ะโอ้โหของจริงเสียงยังเพราะเหมือนเดิมขนลุกเดี๋ยวดูพี่ปานเดี๋ยวดูพี่ปานโอ้ยชอบเพลงมากมากแต่ไม่ชอบป๋องอันนี้ใครๆก็ไม่ชอบตรงนี้แล้วเออจริงเนี่ยชอบเองมากแต่ไม่ชอบป๋องก็รู้ก็เออทำหน้าดีกีต้าเฉยเออโอเคเพราะว่านี่ใครก็ไม่ชอบมีกีต้าเมื่อก่อนเวลาใครชอบเวลาพี่ๆเข้ามาร้องอ่ะไอ้นี่ก็โลกชอบเคาะโต๊ะชอบร้องทับไงเพราะว่าไอ้เหี้ยป๋องหุบปากไอ้สัตว์คนดูแม่งก็ดุชิบหายคือบางทีเราก็อยากแบบร่วมร้องด้วยมันมีความสุขไงเออมีคนบอกว่าคนเล่นคีย์บอร์ดนี่ครูทอมเหรอไม่ใช่ครูทอมนะสอนภาษาไทยแหมนี่พี่ปอยอ่ะพี่ปอยไม่ใช่ครูทอมสอนภาษาไทยพี่ปอยเออมองเหมือนกันนะคล้ายๆคล้ายแต่อ่ะแต่หลอกกับครูทอมโอเคถือว่าหลอกครูทอมไปเดี๋ยวเผลอไปครูถ้วยอีกนะมึงพอก่อนพอก่อนนะพอก่อนนะพอจริงๆนี่คือฉันรู้จากปี2539ต่อไปนี่เป็นเพลงจากปี43ว้าวเพลงที่เฮียบอกว่าอาจจะทำก็ทิ้งเบอร์ไว้แล้วกันก็เลยกลายมาเป็นเพลงนี้ปรบมือข้างเดียวเย้ที่เขาจะไม่เต้นแล้วก็ไม่ใส่เสื้อสีไม่เต้นไม่ใส่เสื้อสีชอบตรงนี้มาเฮียก็เคยเต้นด้วยอ่ะเฮียฮอก็ดีดีมาโอเคปรบมือข้างเดียวจ้ะใครอยากร้องใครร้องฮ่าฮ่าอุ้ยได้นะได้นะไม่กินเนื้อนี่อ่ะตัวเนี่ยจะหันเนื้อไม่ได้เจ็บที่ใครรักเธอแต่เจ็บที่เธอรักใครไม่ได้ปวดที่เขาเข้ามาใกล้แต่ปวดที่ใจเธอไปใกล้เขาไม่ได้แค่ที่เขารักเธอแต่แค่ที่เธอรักเขาที่เธอเหยียบสัญญาวันเก่าให้หมดความหมายลงไปความจริงก็ฟ้องทุกอย่างอยู่แล้วต้องโทษใครความจริงก็คือใจเธอและคิดจะจากลาตบมือข้างเดียวกี่ครั้งมันก็ดังไม่ได้หากสะพานไม่ทอดข้ามไปใครจะกล้าข้ามมาถ้าทำเธอรู้ตัวเองกับใจอย่าลายอย่าโทษใครใครดีกว่ามันได้ตบมือข้างเดียวกี่ครั้งมันก็ดัง
ก่งไปเมื่อกี้พี่โปกินพี่โบกินแผ่นนี่พี่ปานกินเทปเออเสียไปเทปนั้นก็เทปแผ่นเทปต้องคู่โอเคว้าวมีน้องบอกว่ามีเสียงจีๆอะไรหน่อยตรวจสอบหน่อยนะฮะเสียงจีตู้แอมเสียงจีตู้แอมกีตาร์กีตาร์อ๋อเสียงจีใช่ปรมาจารย์ตั๊กหมอดีครับไม่เป็นไรครับดีอย่านะอย่ามีเรื่องเข้านะเดี๋ยวลดมึงนะลดมึงนะอย่ากาวนะอย่ากาวนะคุณแจ๊คโดนนะถึงโดนนะเขาคนจริงนะบอกให้หมูเขาพ่นสีเลยนะสีเลยเป็นธรรมชาติของตู้นี้โดนเลยเป็นธรรมชาติของตู้นี้ระหว่างคุยเราเสียงปิดจีได้เล่นเพลงแล้วค่อยเปิดค่อยเปิดโอเคมีปัญหาอ่ะเสร็จปั๊บย้อนกลับไปเมื่อปี39ครับพี่โบบอกเลยว่าปีนั้นพวกเรานี้ได้โบนัสจากพี่โบเลยนะจริงเหรอคะดีอยู่ดีระเบิดเรียกว่าระเบิดชุดแรกแบบระเบิดตุ้มตั้มทันไม่โดนพี่นิกด่าไม่โดนพี่เล็กด่าชื่นมื่นอัลบั้มโบนชื่นมื่นมากแรงมากเราเจ้าตัวละฮะยังไงฮะรู้สึกความรู้สึกมันคือยังไงเอาจริงชุดแรกมันศิลปินไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันทำแต่งานวันต่อวันที่เขาจ่ายมาให้ก็ตอนที่สักประมาณ2อาทิตย์นะสองที่พี่ปอนโทรมาหาโบว่าเฮ้ยโบเพลงของโบมันขายได้ประมาณ800,000แล้วนะไอ้เราก็แบบเฮ้ย800,000แล้วเหรอพอแล้วพี่พอแล้วไม่ต้องขายแล้วทำไมอ่ะทำอย่างกับพับไม่มีกลัวต้องผลิตไม่ทันทำอย่างกับพับเทปเองเด็กตกใจเด็กตกใจพอแล้วไม่ต้องขายแล้วพี่พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปอ่ะมันแบบมันเพราะขนาดนั้นเลยเหรอคือเราเป็นคนฟังเสียงตัวเองแล้วเราไม่รู้ว่าเพราะไหมรู้เพราะว่าวันที่ร้องปัญหาของคนที่ร้องก๊อปปี้นักร้องเยอะๆเนี่ยคือมันจะหาเสียงตัวเองไม่เจอในวันที่ร้องน้องเพลงวันแรกแล้วบอกว่าแบบเออแล้วเสียงกูเสียงไหนวะแล้วก็เลยแบบยืนฮัลโหลฮัลโหลฉันรู้ก็เอาเสียงพูดตัวเองนี่แหละร้องซึ่งมันก็ถูกต้องแล้วไม่ต้องเป็นเสียงตัวเองฉันไม่ต้องประดิษฐ์เป็นเสียงคนอื่นแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเพลงเรามันเพราะถูกใจแบบอะไรแบบเยอะอะไรอย่างนั้นแบบเราไม่รู้จริงอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ขายไปแล้วถึงเวลาปุ๊บมันก็ร้านตลาดพอมันร้านก็ต้องดึงมาทำเพลงยุคนั้นก็ต้องแบบมีเพลงฉลองร้านตลาดโบนัสแท็กโบนัสแท็กก็จะมีโบนัสอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีขอเป็นคนของเธอออกมาเพราะอัดขอเป็นคนของเธอปุ๊บก็เซากับพี่ปอนเล่นๆนะอัดเดี๋ยวเจอร้านที่2นะอะไรเงี้ยเซาเล่นๆแม่งเกิดขึ้นจริงใครจะไปคิดนะมันเกิดขึ้นจริงว่ะอยู่ดีดีเลยงงเลยอ่ะงงอ่ะแต่หลังจากนั้นพอปี40นะ40 44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 โอ้ชิบหายกันทั้งประเทศชาติเลยวันนั่นแหละลดข้างกันมาแต่49นี่อยู่ดีกินดีมากก็คือ39พอ40พอ40ก็ต้มยำกุ้งใช่เฮ้ยมองหน้าคอยดูอยู่ว่าผู้ผิดผู้ถูกเกลียดแล้วพูดผิดจริงจริงตอนต้มยำตอนนี้เก่งแล้วล่ะ40ไปมึงเก่งนะตามทรงพิธีกรเวลาผิดเขาให้ไหลไปก็ไม่มีแบบเพื่อนมาขยี้ดีแล้วไม่ใช่ต้มยำกั้งต้มยำกั้งด้วยผู้ถ้วยผู้ถ้วยซึ่ง40เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มของเทปพีซีดีเพื่อนเลยตอนนั้นใช่เทปพีซีดีเพื่อนเนี่ยเริ่มมาแล้วเริ่มไปการไม่แก้หรอกเทปพีซีดีเพื่อนนะก็กูเดี๋ยวกูโดนดูดไงเทปผีซีดีเถื่อนไม่เหรอเออใช่เออเรารู้แต่ไม่กล้ากลัวเดี๋ยวจะว่าเขาว่าใครว่าใครไม่รู้กูนึกว่าเป็นพาดพิงใครไงไม่เป็นเทปผีซีดีเถื่อนไม่พาดพิงใครไม่พาดพิงใครกูโดนไปหมดเลยเนี่ยคนเฮียมันทำโอเคใช่อย่างนี้แล้วกันไปกับตอนชุดแรกนี่มี2ล้านใช่ชุดที่2ก็มีผลกระทบจากเทพผีนิดนึงแต่ก็ยังไปได้อยู่ยังได้หลักล้านอยู่แล้วพอเราจากเด็กที่เราแบบว่าอัดเทปอยู่กับบ้านนะครับแล้วก็รอเมื่อไหร่จดหมายกูจะไปถึงสักทีจนเป็นเจ้าของแบบอัลบั้มแบบล้าน2ล้านนี่มันแบบไงไรซะไม่เด็กไม่เลยไอ้พ่อเด็กพูดดีไม่คิดอย่างนั้นหรอกไม่ใช่คนแบบนั้นเลยผมก็จิตใจดีมันมีสักครั้งอ่ะตายกูหมดอะไรไม่มีเพราะว่าอ่ะจริงนี่เดี๋ยวความเคารพนะเคารพทุกคนนะต
้นแบบที่เราต้นแบบที่เราก๊อปก๊อปมาตอนส่งอ่ะที่เราทำเดโมอ่ะอ่ะไม่ถึงนะไม่ถึงนะโอ้กูกินเลี่ยงไม่มีเลยไม่มีไม่มีโบจะเป็นแบบโบเป็นเด็กที่แบบผู้จัดการโบคนแรกอ่ะอัลบั้มแรกอ่ะชื่อพี่ออมเขาจำได้เลยตอนที่แบบว่าตอนที่ตัดสินใจให้พี่ออมออกแล้วเป็นพี่สาวตัวเองมาดูแลแทนเนี่ยเขาบอกเลยว่าดูแลโบยากมากเพราะว่าโบไม่ยอมให้พี่ทำอะไรเลยเช่นแบบว่าไปถึงกองโบก็หยิบข้าวเองคือโบไม่เปิดโอกาสให้พี่หยิบไปให้โบเลือกเลยหรืออะไรแบบว่าโบไม่เอาอะไรพิเศษเลยถึงเวลาโบก็ถือของเองคือโบพยายามทำตัวแบ บเราเป็นเด็กแบบไหนเราก็เป็นเด็กแบบนั้นโบไม่อยากแบบโบไม่อยากแบบทำตัวแบบสบายเกินเดี๋ยววันนึงถ้ามันไม่สบายแล้วมันจะอยู่ลำบากอยู่ยากอะไรเงี้ยโบคิดแบบนั้นนะไม่ได้คิดนี้ไม่ถูกเป็นผมนะถ้าสองล้านตลาดนะขึ้นสามเสลี่ยงแล้วอะไรนะหามเสลี่ยงใส่เสลี่ยงใส่บ้านหามเสลี่ยงจากนี่บางน้ำต้องหามเสลี่ยงใส่เสลี่ยงนี่ยังไงวะหามเสลี่ยงตะแคงที่ดีก็ตะแคงเสลี่ยงตะแคงทุกคนเรียกทุกคนได้ด้วยชื่อไม่มีสรรพนามแล้วอ้าวนิกยังไงดีแล้วหยอกใจมึงคิดไงมันต้องมีบ้างแล้วเวลาแบบยังไงปอนไม่มีเฮ้ยนี่คือเรื่องนะโปรดิวเซอร์แบบพี่โบปอนนี่คือธนาเหล่าประสุดป่ะใช่ค่ะพี่เก่งมากนะใครได้วงฟีดแบ็กใครได้พี่เก่งมากคนนี้ไม่มีหรอกพี่ก็ยังเป็นพี่ๆเหมือนเดิมแล้วก็เรียกใช้งานได้เหมือนเดิมแต่ว่าก็จะมีโปรดิวเซอร์บางคนที่เขาแบบว่าเรียกใช้งานเราเวลาไปร้องคอรัสนะอุ๊ยเป็นดังแล้วมันคงไม่มาร้องไม่มาหรอกไม่พี่โทรมากิ้งเดียวหนูไปแล้วหนูมีความสุขกับการอยู่ในห้องอาร์ตเขาชอบพี่เราเองถามพี่โบว่าแล้วพี่โบไม่เยอะเลยเหรอแล้วกูเป็นกูนะกูก็เล่าของกูไปมีคนมาว่าเขาไม่ชั่วแบบนั้นไงฉันรักยังไงฉันก็รักคนดวงฉันโอเคดักมันไว้สักนิดตัดสลับมาที่พี่ปานโอ้นี่ก็ดังมากผมโอ้โหพี่ปานนี่ก็ถือว่าระเบิดระเบ้อเหมือนกันอ่านในฐานะเราเป็นคนแกมมี่เฮ้ยอะไรวะตกใจเพราะว่าตอน43ตอนนั้นพี่โบออกซุปเปอร์โบน่าจะเป็นซุปเปอร์โบไปแล้วพี่ปานโผล่มาเฮี้ยอะไรวะตอนแรกเราอันนี้ต้องอธิบายว่ายุค90ต้องอธิบายอย่างงี้ยุคนั้นแกมเมียเอจ้องกันแข่งกันก็แข่งกันโอบี้กันมาพี่เลยแหละจ้องกันยังมีพี่เจเขาจะมีพี่ทัศน์อะไรอย่างงี้ทีมงานกินเหล้าร้านนี้ไม่ได้นะแซวกันจริงเหรอจริงไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยแล้วไงแล้วไงอ่ะแล้วไงแซวกันโอ้ยตายแล้วเคยมีโทษนะที่ถามเคยมีบวกกันมั้ยไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าแหมอาชีพเราก็ทำงานอาร์ตไงแต่มันก็จะมีแบบเฮ้ยขิงกันหน่อยเหมือนเด็กสองโรงเรียนน่ะมันจะมีแบบนี่พูดดังๆให้อีกโต๊ะได้ยินแต่ว่ามันนั่งกินเหล้าร้านเดียวกันอะไรอย่างงี้เจอกันแต่สุดท้ายท้ายสุดมันก็รู้จักกันหมดแล้วนะแต่มันก็จะมีอันนี้อารมณ์เหมือนแฟนบอลมันไม่ได้เอาไปตายเหมือนแฟนบอลที่มันเป็นทีมตรงข้ามกันเหมือนลิเวอร์พูลแมนยูมันจะขิงๆกันแบบนั้นเราก็ดูเฮ้ยเฮ้ยแม่งไอ้ทำอะไรวะออกมาแต่โฟร์แล้วเว้ยไอ้เฮียโอ้โฟร์เฮ้ยแม่งมีเริ่มมีตัวแบบนี้ดังมีดังด้วยตอนนั้นเพราะว่าปกติ RS จะเป็นพรีทีนวัยรุ่นพรีทีนคือน้องนุ๊กน้องอะไรอย่างงี้มาต่ำกว่า15คือโอ้โหเรียกว่าก็อีพวกเสื้อสีอ่ะสีแก๊งเด็กแก๊งเด็กเขาใส่แก๊งเด็กแก๊งเด็กสีแก๊งเด็กเขาแก๊งเด็กเขาเสร็จเขาหมดเสร็จเขาหมดแกมมี่นี่เราลงไปมัธยมไม่ได้ลงไปม.ต้นไม่ได้เราได้ม.ปลายได้มหาลัยก็เลยแบบเชียร์แม่โอ้โหโผล่มาเว้ยอะไรวะเนี่ยเฮียแม่งใครวะอีนี่ใครวะเนี่ยอะไรก็ดูอะไรประมาณนี้ก็จ้องอยู่ซึ่งก็เปรี้ยงปร้างได้รับการตอบรับแบบยอดเยี่ยมมากแล้วในความรู้สึกอ่ะพี่จากที่แบบคอรัสทำงานเบื้องหลังตอนนี้พอสปอตไลท์มันลงที่เราจริงๆอ่ะเอาจิมก็งงนะเราก็ชอบคือความเป็นเบื้องหลังมันทำให้เราแบบโอ้เบื้องหน้ามันก็วุ่นวายเนาะเยอะวุ่นวายเยอะมากเลยอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยจำได้ว่า6เดือนแรกเนี่ยเดินสายโปรโมทจนแบบทำไมมันต้องโปรโมทเลยขนาดนั้นวะแต่ตอนเราทำงานเบื้องหลังเราก็เห็นคนเบื้องหน้านะเพราะว่าเราต้องรอคอรัสเขาเลยในยุคอุตสาหกรรมเพลงตอนนั้นเนี่ยสมมติโดมร้องนี้เสร็จปั๊บก็รอเลยร้องเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วปั๊บก็เข้าเลยเราก็จะเห็นวิถีชีวิตของพวกเขาอยู่แหละแต่ว่าพอเราต้องมาสัมผัสเองก็จะมีความงงเหมือนกันนะมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยเยอะมันเพราะเอาจริงๆปั๊บมีอีกข้อหนึ่งที่ปั๊บเสนอเฮียไปว่าเฮียปัญญาทำอัลบั้มแบบเอาไปแต่เสียงได้ไหมเออนะปัญญาเหมือนปัญญาจะพาอะไรปัญญาจะพาอะไรอ๋อเราใช้พี่ให้เรือจริงให้เรือเป็ดปะให้พี่สมมาตรไทยฮีรันนี่คลาสสิกนะเนี่ยจริง
เราอยากทำอย่างนี้จริงๆเราเลยถามอยากทำอะไรอ่ะไปพูดกับใครเขาบอกมึงบ้าป่ะเนี่ยบอกทำไมอ่ะก็มันก็ยังทำได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเด็กยุค80ต้อง80จริงแล้วก็ต้น90จะรู้จักหยาดนภาลัยหยาดนภาลัยเป็นศิลปินท่านหนึ่งที่ไม่เคยโผล่หน้าเลยไม่เคยโผล่หน้าเลยไม่เคยเลยนี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าคุณหยาดนภาลัยหน้าตาเป็นยังไงตัวเราเข้าใจว่าพี่สมมาตรเนี่ยคือพี่หยาดนภาลัยผมคิดงั้นจริงใช่พี่ก็คิดแต่ก่อนแล้วพระเอกวีเป็นสมมาตรพายีรันใช่คือผูกขาดแฟนพี่ก้อยป่ะแฟนพี่ก้อยเราจะเสียซาก็จะแจง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 แล้วทุกเพลงจะพายใช่แล้วก็จะบัวเก็บ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 บัวอยู่ในเรือใช่เรือเดียวแล้วสังเกตแล้วเรือลำเดียวด้วยน้ำที่มันมีเจ้าของแม่แม่แม่บอกมีแม่ปองให้เจ้าของได้เจอเจ็บจังยังมีเพลงนี้ด้วยลงเรือน้อยลอยบุญแต่ยังแต่งสายชนหวยลาเนี่ยครับสิ่งจังหวะนี้หมดช่อง5ช่อง5จำได้จำได้เจอเขาเลยอยากได้แบบอยากทำอะไรบ้างไปแต่เสียงได้ไหมใช่เฮียบอกว่าบ้าป่าจะเฮียหัวด่าบ้าป่าเออก็ลองอยากได้อย่างนั้นจริงพี่ว่าเราชอบเบื้องหลังแสดงว่าพอรับเหมือบการเป็นศิลปินต้องมีขั้นตอนที่มากกว่าการร้องเพลงที่มันเหนื่อยมากหลายสิ่งแล้วเกินเบื่อแล้วเกินอะไรกันนักกันหนาอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่าลืมว่าในยุคนั้นน่ะมันไม่ได้เหมือนยุคนี้นะนะมันต้องมีทัวร์วิทยุใช่ๆๆไปตามสถานียังเหนื่อยอ่ะอันนั้นน่ะต้องไปเยี่ยมท่านพินเค้าไม่สบายใช่ๆไปเราต้องเยี่ยมท่านพินโอ๊ยมันหลายอย่างเราต้องไปหาท่านพินไม่สบายเยี่ยมแผงเทปเยี่ยมแผงเทปไปโรงเรียนใช่ๆๆอะไรมากมายจําได้แล้วก็สัมภาษณ์วนๆอยู่วนอยู่นั่นน่ะเรื่องเดิมๆวันนึงเนี่ยสมมุติว่าประมาณละเดี๋ยวนั่งแล้วสมมุติว่า3วันนี้คิวอะไรคะสัมภาษณ์วิทยุคุณนั่งไปเลยค่ะแผงกดทับนั่งไปเลยใช่ว่าวันนึงวันนี้กี่สถานนี่อ่ะ10สถานีทุกสถานีเดินสายเดินสายแล้วไปเดินสายไม่ต้องเดินสายพี่มันจะเป็นโฟนอินนั่งอยู่นั่งเลยจ้านั่งอยู่เนี้ยนั่งอยู่เนี้ยรับอยู่เนี้ยแล้วก็ทำถามเดิมเราต้องตอบตลอดยุคนั้นนะมันเป็นอันนึงที่โบนเหนื่อยมากคือการสัมภาษณ์หนังสือวันนึง30เล่มอ่ะจริงแล้วมีคำถามไหมว่าทำไมไม่มาถ่ายกันไม่มาทีเลยไม่ได้แล้วประมาณสักหลังบ่ายสามโมงเนี่ยโบจะเริ่มเป็นไมเกรนละเพราะว่ามันถูกคำถามถูกวนซ้ำๆเดิมมันเริ่มแบบแล้วต้องตอบให้เหมือนทุกครั้งแรกเสมอต้องเฟรชเสมอแล้วก็ต้องใส่ชุดคอนเซปต์ด้วยใช่ใส่ชุดราศีคันคันชุดด้วยเพราะทำไม่หลายโชว์ใช่ไออย่างพวกเราเนี่ยเป็นนักร้องสายเงี้ยไม่เท่าไหร่ใหญ่พวกบาซูสายแดนน่ะแม่งซักชุดไม่ทันทำไมแม่งยังอับอ่ะเพราะชุดแม่งคือแบบอ๋อคืออยู่ค่ายเดียวไอ้ชุดเกี่ยวขาหาไม่ว่าได้กลิ่นอ่ะตรงนี้โอ้เออไอ้ท่านี่ไงแล้วอย่างเงี้ยขาเกี่ยวกันไอ้คนกลางเนี่ยพี่อ่ะต้องคือไปคอนเสิร์ตคือค่ายเดียวกันไงตรงปานธนพรเหม็นชุดบาสูบอกเออพวกเขาต้องทนกันได้ไม่มาแล้วก็ไม่มีชุดสำรองเหรอครับอุ้ยไม่มีหรอกพี่ยุคนั้นคุณเหม็นชุดใครป่ะไม่มีนะไม่เหม็นชุดใครเหมือนที่โบจอยก็มาบอกว่าเขาก็ชุดเดียวเหมือนกันแล้วแบบเออใช่โบจอยก็บอกเหม็นเต็มโบจอยบอกเหม็นเต็มมากสุดคือสมัยนั้นน่ะเขาห้ามเลยว่าสมมติห้ามออกนอกคอนเซ็ปต์เลยพี่ใช่เป๊ะมากถ้าคุณจะไปรายการคุณจะต้องเอาอันนี้ต้องใส่ชุดนี้หน้าผมต้องอันต้องเป๊ะๆจนแบบคุณพระช่วยอ่ะเวลาแต่งต้องเอาไอ้เนี่ยไอ้รูปเออใช่เลยมาดูเลยสีปากต้องเป็นแบบนี้สีแก้มต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่ไม่ต้องควรจะมีทั้ง10ชุดไหมวะก็สำรองไว้ทั้ง10ชุดเผื่อน้อยจะได้เปลี่ยนอะไรเงี้ยไม่แต่เราจะมีของเราที่บ้านว่าเออแบบใกล้ๆเคียงอะไรมีอะไรบ้างเอาไว้ใช้ตัดสลับงานแบบเวลางานเพราะว่าสมัยก่อนคนจำเหม็นชุดบาสูไม่ใช่พูดถึงพวกเขาไงว่าเออเขาต้องทนกันได้ไงการไม่ทันนี่โฟนอินวิทยุนี่โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันสัมภาษณ์หนังสือเยอะค่ะเยอะแล้วก็ไปต้องไปนักข่าวทุกสำนักทุกสำนักเราต้องไปคุยนะครับอันนั้นก็เหม็นหมึกอันนั้นก็จะเหม็นหมึกเหม็นเหม็นหมึกคำถามก็จะวนว่าชื่อมาจากไหนชื่ออัลบั้มชื่ออัลบั้มอัลบั้มของไม่ดีเนี่ยแหมไปว่าเขายุคซีซูนลำบากอัลบั้มนะอัลบั้มเป็นคำนอัลบั้มบัมแหมไม่จริงแล้วนะถ้าผิดแล้วปล่อยผ่านก็ไม่ต้องมานั่งไล่กันหรอกอัลบั้มนี้สัมภาษณ์ถามเรื่องอัลบั้มอัลบั้มมายังไงอะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ถึงประมาณชุด3อ่ะแพลตฟอร์มเดิมทำอย่างนี้ตลอด
ทุกชุดที่ออกมาก็ต้องทำแบบนี้เนาะจนสักประมาณ 4-5 เนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงวงการเพลงนิดนึงละเหมือนกับว่าแพลตฟอร์มใหม่มันเริ่มมาใช่ไหมคะเริ่มมีลิงโทนอะไรกัน1900ปวดหัวเหมือนกันนะปวดหัวอีกแบบนึงเหมือนกันต้องปรับตัวหมดเลยไม่เล่นลิงแสมลิงกังไม่เอานะอันนี้พูดไว้ก่อนเลยพอลิงโทนเป็นลิงไม่ทราบว่าเป็นแสมหรือกังไม่ใช่ยุคนั้นไง1900ไงใช่มั้ยมันจะมีแบบเสียงรอสายไงมันไงใช่ตีดีต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 ีเนี่ยฉันรู้ว่าตีดีอะไรตีดีตีดีฉันรู้ตีด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 ีอะไรเงี้ยตบมือข้างเดียวมันไม่ดังเลยยังไงมึงเอาโน้ตมาจากไหนเราเองไม่เป็นเมื่อกี้พี่โบพูดมาตอนพอมันหนึ่งล้านเรามีเพลงพิเศษขอเป็นคนของเธอขอเป็นคนของเธอสนหน่อยไหมล่ะสนหน่อยไหมล่ะสนหน่อยไหมล่ะเอางอกเอางอกสนหน่อยนะเอางอกขอเป็นคนของเธอเอาประมาณไหนเอาครึ่งเพลงหรือเอาหน่อยหรือเอาฮุกหรือเอาฮุกหรือเอาอะไรถึงถึงฮุกถึงนี้ก็ได้ร้องท่อนสุดท้ายก่อนย้อนเหรอย้อนเหรอย้อนได้ไหมขอเป็นคนของเธอเล่นเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยนานๆยังมันเลิกไปยอดว่ะร้องไงวะโซนอ้าวจากวันเพลงใครวะเธอเป็นบ่อยอะไรเนี่ยหิวเหรอเขายังจากวันที่พบกันจากวันที่พบเธอฉันยังจำยังตื่นตันเธอรับฉันไว้ในใจความผูกพันที่ฉันไม่เคยได้จากใครไม่เคยจะนึกเลยไม่เคยจะหวังไกลว่ามีใครที่รักจริงเมื่อเธอเป็นคนที่แสนดีและเธอก็เป็นเหมือนทุกสิ่งอยากขอพูดความจริงจากใจฉันจะอยู่เป็นคนของเธอจะรักจะดีกับเธอขอให้เธอได้รู้ไว้ฉันจะอยู่เป็นคนของเธอจะรักเธอตลอดไปเอาแล้วนะเย้ ยังไม่อิ่มเลยยังไม่อิ่มเลยไปไหนเนี่ยยืนยันจักรจันเพลงนี้มันเพลงแถมแถมนี่ไม่ได้อยู่ในที่เราคิดกันไว้นะห้องท่านห้องท่านแยกสนิทมายืนยันจักรใจไหมยืนยันจักรใจสิ่งใดเธอต้องการแม้จะเหนื่อยฉันไม่หวั่นทำได้เพื่อเธอตอบแทนที่เธอให้ความ
โบนัสแท็กฉลองฉลองร้านตลับแล้วก็ทำแล้วก็ทำเหมือนกับว่าเอา10เพลงนั้นมาแล้วก็มาเติม1เพลงแล้วก็ขายเปลี่ยนโปรเปลี่ยนโปรแล้วก็ไปแล้วก็ได้ยุคนั้นยุคนั้นเมื่อก่อนมันก็จะชอบเล่นมุกกันเนี่ยอัลบั้มกูเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนโปรมา2รอบแล้วขายดีเหรอวะแดดเลียซีซีดอะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้เคยทิ้งอะไรอะไรอะไรใครเพื่อนเพื่อนเล่นกูไม่เคยทิ้งมึงนะให้ดีๆดิไม่ได้แล้ววืดครับวืดตัดสลับมาทางพี่ปานมีไหมเอออยากรู้เหมือนกันโบนัสแท็กพี่ปานไม่ไม่ประเด็นของพี่ปานน่าสนใจก็คือไอ้ที่เราตกใจกันแกมมี่คือเขามาเพลงด่าผู้ชายใช่ตั้งแต่ชุดแรกเลยด่าคนแรกเลยเหรอเฮียงงแล้วเขาก็จะมีคอนเซปต์ด้วยนะเหมือนกับมีการยึดสุภาษิตใช่ไหมมีสุภาษิตในเกือบทุกอัลบั้มเลยไม่รู้เขาจะมีตบมือข้างเดียวก็ไม่รู้เขาอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะมีอย่างนั้นอยู่ด่าผู้ชายอ่ะตบมือข้างเดียวแล้วมีผู้หญิงทุกคนแต่ใจก่อนก็มาด้วยกันก่อนตอนแรกเขาเป็นว่าเขาคำทิศทางอยู่ตบมือข้างเดียวเอาจริงๆอ่ะมันก็ยังไม่ด่าจริงๆมันเป็นเรื่องของสำนวนยังไม่ได้แล้วใช้คำซ้ำความหมายเปลี่ยนอะไรเงี้ยเขาแต่งดีมากนะพี่บังเนี่ยแล้วก็มีผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจที่แบบเฮ้ยอยู่ดีๆก็ไปโดนใจผู้หญิงปันว่าอันนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของทิศทางที่ทำให้ปานพรเนี่ยเป็นปากเสียงผู้หญิงแนวนี้ไปแล้วก็ด่านหนักขึ้นเรื่อยๆดักคอขึ้นเรื่อยๆปากยางใจยางเรื่องง่ายๆที่ผู้ชายไม่รู้ชุดสีนรกในใจหญิงร้ายชายเลวแบบซึ่งอะไรก่อนตาก็มาด้วยแล้วคุณดุอยู่แล้วซึ่งไงสมัยก่อนไม่มีใช่ไหมว่าจะได้ออกมาถามน้องสมัยก่อนไม่มีแบบนี้พี่ดูดุเลยล่ะโอ้ยเฮี้ยงงงงันทำทางแกมมี่ทำตัวไม่ถูกเลยทำตัวไม่ถูกเลยหูเฮี้ยอะไรวะเนี่ยสาวขี้ด่าสู้นี่เป็นใครก็ไปสืบปรากฏว่าพี่บังคนเขียนเพลงด่าผู้ชายนี่เป็นผู้ชายคนนึงนะแท้ด้วยผู้ชายแท้ๆเลยล่ะค่ะพี่ปานไล่ฟังหน่อยว่าพี่บังเขาเอาอินเนอร์ยังไงคือเมียด่าเลยอยากด่าเขาเหมือนกันอยากให้พี่เชิญเขามาสัมภาษณ์ที่เขาไปเอาคลังคำมาจากไหนนักหนาคือถ้าเป็นผู้หญิงว่าไปอย่างนี้เป็นผู้ชายแมนๆปกติเลยแล้วแบบแต่งได้ยังไงวะก็ไม่รู้เขาคือเขาหาข้อมูลเยอะมากพี่คือเขาอาจจะแบบอ่ะวันนี้บางทีเขาก็ปันเหตุเคยเห็นเขาเล่นนะเมื่อก่อน MSN เนาะเขาก็โดยปลอมตัวเป็นเด็กม .3 ม .4 เออเข้าไปแชทกับเขาอยากจะเข้าไปรู้ว่าคนวัยนี้คิดอะไรแล้วไปหาข้อมูลเรื่องหรอตัวเองเป็นเด็กมหาลัยบ้างอะไรบ้างหรือว่าแม้กระทั่งอาจจะไปเที่ยวกลางคืนบ้างมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาผู้ชายอย่างเงี้ยก็คงไปถามในแง่มุมชีวิตของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยเอามาเขียนนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดเขียนมันจนครบเขียนจนรู้จะด่าใครก็มาด่าผู้หญิงกันเองเอามีด่ากันเองด้วยด่าผู้ชายด่าผู้หญิงกันเองมีเพลงชื่อเพลงหวงอ๋อที่ด่าแบบแอบคาบคาบเหมือนตัวอะไรให้ไปคิดเองอะไรเงี้ยเรื่องง่ายๆที่ผู้ชายไม่รู้เป็นเพลงจุดเปลี่ยนดังมากเป็นเพลงที่แบบไม่เชิงด่าแต่ผมว่าเพลงนี้เพราะเพลงนี้เหมือนพี่ปานเหมือนเป็นปากเสียงคอเอาให้กับผู้หญิงเริ่มจากเพลงนี้เลยสนอยไหมพี่เรื่องง่ายๆได้ที่ผู้ชายไม่รู้ใช่โอเคแต่รู้ตัวทีเขาเกลียดทั้งเมืองเลยนะรู้ตัวทีปานพรที่ผู้ชายแม่งเกลียดทั้งเมืองเลยตอนนั้นอ่ะอ้าวมันไปพูดแทนผู้หญิงเนาะร้องเพลงด่าใช่ไหมเออมันเหมือนแบบว่าผู้หญิงก็ไปใช้เพลงนี้ไว้ไปด่าแฟนไงนี่สารตั้งต้นก็อยู่นี่ไงเขาก็มาด่าอีนี่ไงแต่ผู้หญิงมีจำนวนเยอะกว่าก็ได้ใจผู้หญิงนะใช่ค่ะเสียงที่ได้ยินต่อไปนี้เป็นเสียงจี่จากกีตาร์ของโอซีเปียโอซีเปียพูดถึงหย่อนรูกุญแจอาจารย์เรื่องง่ายๆที่ผู้ชายไม่รู้โอเคผมมืออย่างรุนแรงอย่างนี้คอยประสานด้วยเนื้ออยู่สิ่งที่เธอได้เห็นบางวันมุมที่ฉันไม่น่าชื่นชมคนเจ้าน้ำตาคนเจ้าอารมณ์ผู้หญิงเอาแต่ใจคอยพูดจาประชดประชันคอยเจ้ากี้เจ้าการวุ่นวายชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่รู้โกรธไม่มีเหตุผลใดๆไม่ว่าใครเข้ามาพูดจาหงุดหงิดทุกทีที่โทรเข้ามามี
ใครคุยกับเธอต้องคอยถามไปไหนเมื่อไรอยู่กับใครมาได้เจอต้องตอบต้องย้ำทุกคำนะเออไม่ไว้ใจเธอสักทีเมื่อเธอสงสัยในสิ่งที่ฉันทำขอตอบเธอด้วยคำถามคำหนึ่งตรงนี้หากไม่รักจะห่วงไหมจะห่วงทำไมตอบฉันสิที่ต้องระแวงอยู่ทุกนาทีอย่าคิดว่ามันไม่เหนื่อยใจผู้หญิงคนหนึ่งไม่มีเหตุผลแต่ก็ทำเพื่อใครสักคนด้วยใจความรักอยู่เหนือคำว่าทำไมทั้งที่เป็นแค่เรื่องง่ายๆแต่ผู้ชายไม่เคยรู้เลยว้าวเอาเท่านี้เนาะเฮ้ยหายไปท่อนนึงเลยเอาครึ่งนึงครึ่งนึงรักษาดูแลเสียงกันยังไงพี่ปานรับรางวัลนะครับรางวัลครับขอบคุณค่ะเหมือนเทปเลยเพราะสุดๆสมัยฟังก่อนสมัยก่อนฟังแล้วน้ำตาร่วงโอ้เห็นไหมไปโดนใจผู้หญิงโดนใจโดนใจแบบนี้โดนใจเพลงนี้จำได้แอบคิดในใจวันนี้ก็ผู้ชายเปิดแผ่นหรือเปล่าครับร้องตามได้อัตโนมัตินี่จะไปอาบน้ำไม่ได้ไปสักทีเพราะเพลงเลยดูรออาบน้ำอยู่ก็รอเพลงก่อนสิโอเคตอนนี้จ้าเดี๋ยวอีก15นาที3ทุ่มรายการเรามีพักเบรกนะครับอ้าวเหรอเหมือนฟุตบอลเหมือนฟุตบอลฟุตบอลพักครึ่งพักครึ่งพักครึ่งเห็นไหมพักกี่นาทีเนี่ยเนาะก็เนี่ยเดี๋ยว3ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวให้สาวๆอาจจะแบบว่ายืดเส้นยืดสายไม่ได้ใส่ผ้าอ้อมด้วยไงผ้าฉี่เชียวแหละเห็นไหมอนันต์บ่นว่านานเห็นไหมเนี่ยจะ3ทุ่มแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วก็มีเรื่องอยากจะให้พี่โบพี่ปานเล่าให้ฟังอีกเยอะแยะเลยอยากรู้หลายเรื่องเลยเล่าให้ฟังถึงเที่ยงคืนเลยเออแล้วตอนนี้เนี่ยของคุณเนี่ยอันที่ลือลั่นมากหนุ่มบ่าวสาวปานมันก็มาอีกนะมันก็มาอีกสเต็ปนึงที่ทำไปมันไปอีท่าไหนครับหนุ่มบ่าวสาวปานนั่นน่ะสิเชิญเฮียมาคุยไหมไม่ได้เบอร์ไม่ได้เฮ้ยอันนี้ต้องบอกว่าเฮียเราเคยพยายามแล้วฉลาดเราเคยพยายามแล้วเราเคยพยายามแล้วจีเนียสมากเลยปันว่าตอนนั้นเท่าที่ปันรู้นะเอางี้แล้วกันเท่าที่ปลายสายศิลปินรู้เนี่ยปันไม่รู้ว่าต้นทางเป็นยังไงรู้แต่ว่าเหมือนกับตอนนั้นวอร์เนอร์เนี่ยก็มาคุยกับ RS ว่าถ้าจะทำอะไรร่วมกันวอร์เนอร์มีคาราบาวแล้วพี่ๆคาราบาวก็กำลังคิดว่าอยากจะทำอะไรกับ RS อะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยเข้าตลาดหุ้นใหม่ๆเราก็จะแยกค่ายเยอะอย่างปานเนี่ยก็จะคืออบอริจินใช่ไหมก็จะมีมอนสเตอร์มีอะไรก็ว่ากันไปทีมเพลงมันเยอะถ้าให้ทุกคนเนี่ยส่งศิลปินที่ตัวเองมีมาว่าถ้าจะมาทำอะไรกับคาราบาวก็ส่งมาอบอริจินก็บอกกูก็ไม่มีใครมีไดปานก็ส่งไปก็ปรากฏว่าทางพี่ๆเขาก็เลือกลองทำกับปานดูอย่างนี้หนุ่มบ่าวสาวปานก็เลยเกิดขึ้นแล้วก็โดยพี่บังนี่แหละคนเดิมที่เขียนเพลงการนี่แหละเป็นคนเขียนคนนี้แล้วเหรอใช่พี่บังเขียนเพลงไหมเนี่ยพี่บังนี่คือแบบส่วนใหญ่เลยอยากเห็นหน้าเลยอ่ะคือพอเขาเขียนเพลงหนุ่มบ่าวสาวปานปั๊บมันคุมอัลบั้มเนอะถ้าเราทำงานคอนเซปต์เราจะรู้ว่าพอเพลงหัวมันมาอย่างนี้แล้วเนี่ยที่เหลือมันไม่ยากละเออเหรออ๋อนี่มาก่อนเลยเหรอใช่ค่ะพี่บังแล้วก็จังหวะมันเหมือนมันจะมีท่อนแซมที่พี่ๆในวงเขาจะร้องผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจน้ำตาตกไหมตบมือข้างเดียวใช่ไหมมันยังง่ายที่ผู้ชายไม่รู้แต่ผู้หญิงเขารู้ผู้ชายไม่เกี่ยวฟาร์มเฮาเป็นกุ้งไม่ได้ไม่ใช่ไม่จะขายขนมปังฟาร์มละฟาร์มละจะขายเขายังเอามาสองฟาร์มเขานี่เขายังจะไม่เข้าเราเลยนะนี่คือหนุ่มบ่าวสาวปานจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติว่าให้พี่บ่าวพี่บ่าวเลยพี่ปานเมื่อกี้เราก่อนเข้ารายการเราเยอะไปอ่ะพี่บ่าวคนปลานเยอะบ่าวเยอะบอกคนดูเขาบ้างนะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็วิ่งลงไปเมื่อกี้มันก็เยอะไปไม่แล้วสติสตางค์มันจะคุมตัวไม่อยู่วันนี้เขาบอกเขาตื่นเต้นไม่รู้ตื่นเต้นอะไรตื่นเต้นอันนี้เขาลงน้องของเราเท่านั้นแหละมันจะตื่นเต้นอะไรส้นตีนมึงอ่ะเป็นคนเปิดกล่องมามึงอ่ะยืนอย่างงี้มึงอ่ะเริ่มมึงไปดูกล้องวงจรปิดมั้ยล่ะไปดูกล้องวงจรปิดมั้ยต้องจอผีหน้าออฟฟิศมึงไหมล่ะเอาไหมล่ะมึงจะแลกกูไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอออย่าทะเลาะกันไม่มันหลั
ายทีปลาที่นี่มันชอบอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูตอนเด็กนะไปเช็คไปเช็คหนักมึงตามึงลอยกับปากมึงตาลอยแล้วมึงเด็กเด็กเด็กนึกลอยจริงจริงคายคายคายผมรู้สึกนะอันนี้ตามึงลอยแล้วปากมึงเยอะเลยไม่รู้สึกอันอื่นนะไม่ที่จันนี่วันนี้คุณลอยจริงวันนี้คุณลอยตาคุณเป่งอ๋อได้มึงได้ปานไก่บัวมันก็น้องลาวมันไม่ใช่แบบมันจะไปเก่งอะไรมึงเงี้ยเมื่อกี้ตามึงเงี้ยเมื่อกี้ไม่ถึงขนาดไอ้ป้องจริงไม่ถึงขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นจริงเติมเรื่องอะไรไหมไอ้อันนี้ในกลุ่มเราไอ้เนี้ยเป็นหัวหน้าที่ได้รับการเลือกตั้ง2ปีติดบอกเขาด้วยโอ้โหใช้มาตรฐานอะไรคนรวมหน้าเชื่อถือต้องมีหัวหน้ากันด้วยหรอความรู้หัวหน้าต้องมีหัวหน้าเชื่อถือเลือกประชนต้องมีหัวหน้าเลือกบอกคนรักและศรัทธาแล้วผลงานดีถามเขาจะคำเล่าด้วยอะไรส้นตีนคนนึงที่ด่ามีแต่ด่ามึงเนี่ยไปดูที่ด่าพวกข้อความเดิมเออพวกเพื่อนลูกน้องมึงอะแหละเฮ้ยน้องๆเขาอวตารด่าไอ้นิ้วพวกเพื่อนไอ้นิ้วเนี่ยไอ้นิ้วเนี่ยไอ้นิ้วไอ้นิ้วพวกนี้แหละเมื่อกี้ตาแม่งลอยตอนฟังพี่ป๋องมีคนมีนี่มีแฟนคลับพี่ป๋องก็ฝากมาถามลุงป๋องคืนนี้เดอะโกสไลฟ์กี่โมงครับ4ทุ่มครับเออทำไมเขามาถามช่องสี่พี่ครับสี่พี่สารเชื่อแล้วสมัยเมื่อก่อนมันเปิดร้านข้าวต้มใช่เดี๋ยวชอบข้าวต้มผีสารละเลวมากนี่เห็นกับตาเข้าไปในครัวนี่ไอ้นะไอ้ที่กำไรเนี่ยนะไม่ใช่กับข้าวหรอกน้ำแข็งวิธีการอ่ะไม่ยากเลยเฮียมึงเอาถังน้ำแข็งนะใกล้ๆเตาถ่านค่อยใส่เหรอเตาถ่านใกล้ๆเตาแก๊สเอาถังละลายเร็วเชียละลายเร็วเฮียเดี๋ยวมันก็ถึงถังกับไอ้เฮียแม่งกระสอบ20กว่าบาทกูขายเดียวเฮ้ยผมกำลังงั้นเหรอกำไรตรงนี้แหละกำไรตรงนี้แหละแต่กูไอ้เดียวกับมึงเมื่อกี้นะจังหวะไหนไม่เลิกไม่เลิกไปดูเหรอตอนปลามันร้องอ่ะแหมตามึงลอยเลยไม่ใช่ฟังไอ้เนี่ยฟังมึงเยอะไปก่อนเข้ารายการอะพอๆบ้างเย้ยของมึงคนละหนึ่งมวนกูแจมของมึงสองทีเองเฮียเอาเลยนะต่อหน้าเลยลูกกูดูได้สัตว์อันไหนมึงพูดขนาดนี้แล้วอ่ะมึงเป็นตัวนำเลยกูจะไม่เถียงโอ้แม่งเอ้ยที่เราพูดถึงเนี่ยเราพูดถึงวิตามินมันเป็นวิตามินผงคาสิโนคาสิโนไปซื้อจากยาแบรนด์ยาแบรนด์เข้ามาเสริมเสียเมื่อกี้จะบอกว่าจ้าถ้าพี่ปานร้องก็ต้องร้องกับพี่แอดใช่แล้วถ้าเกิดหนุ่มบาวสาวปานเปลี่ยนเป็นพี่โบร้องอ่ะเออร้องกับพี่หอยอ่ะก็ต้องเป็นหนุ่มหอยสาวโบดิเออหนุ่มหอยหนุ่มหอยสาวหอยสาวโบหนุ่มหอยสาวโบเออเวลาขึ้นในปกเทปมันจะดูยังไงหนุ่มหอยสาวโบไม่ได้ต้องชื่อหนุ่มหอยสาวโบหนุ่มหอยสาวโบเออเอาเว้ยหนุ่มหอยสาวโบหนุ่มหอยสาวโบมีเนื้อไหมมีเนื้อมีเนื้อนี่เขามีนี่เขาทำกันบ้านนะครูเขาทำกันบ้านโหมึงแผ่นใหญ่ไปไหมเนี่ยก็เหมาะกับพี่นะนี่ก็ได้เอานี่ก็ได้เอาเว้ยจับมือลองดูนะลองดูไปงับด้วยได้เดี๋ยวช่วยนี่มึงอาชีพมาช่วยกันร้องสิโมโม้อยโมด้วยมาเถอะมารู้อยู่เฮ้มาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกอทมไอ้ทยอยลูกแท็กซี่รูปหล่อไม่ชอบเพลงฮาร์ดคอร์ชอบเพลงคาราบาวได้แฟนเป็นเด็กแนวสายเดียวแต่อยู่กันเดียวออกใต้น้ำเน่าบอกอยู่กันไปก็อดตายเปล่าเบื่อแล้วคาราบาวอยากจะโมเดิร์นร้องเอ้าคนจนก็เลยไม่ยิ่งใหญ่นะรักมาสุดทางสัญญาหน้าฝนมันเก่าหัวควายต้องเศร้าสาวเจ้าล้างบางสาวเจ้า
ร้าวราคนเหงายอมเข้าใจคนเหงาสายตาเศร้าๆส่งไปทักทายกันขอเพลงเบาสาวก็ร้องเพลงปานหนุ่มร้องเพลงเบาสาวก็ร้องเพลงปานความรักพลิกบานนะตะวันแดงบวกขวลบหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนร้าวรานคนเหงายอมเข้าใจคนเหงาเมื่อสายตาสงสารส่งไปทักทายกันขอเพลงเบาสาวก็ขอเพลงปานหนุ่มร้องเพลงเบาสาวก็ร้องเพลงปานดอกรักพี่ปานนะตะวันแดงหนุ่มสาวสร้างความสัมพันธ์ได้ไปอยู่ด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจก็เปิดคาราบาลแข่งวงด้วยช่วยกันหวังว่าอีกไม่นานต้องดีกว่าเก่าเปลี่ยนสวรรค์บนดินให้เป็นดาวว่าจะเปิดร้านเหล้าชื่อว่าร้านเบาปานนุ่มเบาสาวปานนุ่มเบากับสาวปานสองกายหัวใจเดียวกันร่วมสร้างตำนานรักทอเป็นหนุ่มหอยสาวบอเฮ้ยหอยมันเสียงก็ดีอยู่แล้วเฮ้ยนักร้องจังคนชมเยอะแล้วพอแล้วชมตายละชมก็ไม่ได้จัดทำไมเราไม่เปลี่ยนนะหนุ่มหอยสาวบอเปลี่ยนมันจะอัดสอนไหมเนี่ยหนุ่มหอยสาวบอไปโพธิ์ถ้ำอะไรอะไรไปโพธิ์ถ้ำนาคาเนี่ยอ๋อมันต้องลงเนื้อมันต้องลงเนื้อคาราโอหอยสาวโบไปโพที่ถ้ำนาคาของกายหัวใจเดียวกันเออสร้างตำนานนับถ้ำนาคาอ๋อพอแล้วป๋าก็ไปเรื่อยๆเพลงนี้เขาโอ้โหแน่นอนแน่นอนมากเพลงนี้ระเบิดต้องร้องหลายๆคนนุ่มบ้าสาวปานนี้ระเบิดระเบิดถือว่าเป็นหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือยุคนี้จริงจริงได้อยู่แล้วแล้วเวลารับงานเนี่ยโอ้โหทัวร์ยันกิ่งอำเภอจริงใช่ไหมคุณก็ต้องไปคุณก็ต้องไปแข่งคาราบาวคือพี่ๆคาราบาวทำงานทุกวันเขาเล่นคอนเสิร์ตทุกวันจริงๆแล้วอย่างช่วงแรก3ปีแรกเนี่ยปาไม่ได้ไปทุกคอนเสิร์ตอยู่ที่ว่าเจ้าภาพเขาจะซื้อไหมเพราะว่าถ้ามีเราเข้าไปมันก็จะแพงขึ้นใช่แต่ส่วนใหญ่เขาจะซื้อเพราะว่าด้วยความที่เพลงมันดังมากเขาก็อยากได้ยินของจริงๆก็จะเลยทัวร์กันเยอะแล้วก็พอชุด2มาทำต่อกันก็เท่าแบบว่าทำงานกับพี่ๆคาราบาวทัวร์ทั้งหมด5ปี5ปี5ปีก็คือไปหูทุกที่จริงเพื่อไปหนุ่มบาวสาวปานเนี่ยหูพี่บางวันก็เล่น2งานนะแอดก็คือยังไหวทุกคนก็ร้องกันแบบทุกวันแพลตฟอร์มทุกคนเขาไม่รู้เขาแรงจากไหนเหมือนกันครับแต่วันนี้คงไม่ได้แล้วฮะหนุ่มหอยสาวโบเจอหนุ่มหอยสาวโบมาแล้วงานนี้ต้องมาแล้วล่ะเพลงงานมากเพลงน่ารักเก่งจริงต้องใช่คนแต่งพี่คนแรกพี่ชื่ออะไรนะพี่บังค่ะพี่บังก็สนุกเนาะแต่ในขณะเดียวกันก็พอมีเพลงรักก็คือดอกไผ่บานเนี่ยก็พี่บังก็ยังบอกว่าเขาก็ไม่สามารถเขียนได้นะเพลงแบบนี้ก็ต้องพี่แอดก็ต้องคนที่วัยที่ไปถึงตรงนั้นจริงๆเป็นไงบ้างคะมีคำชมเลยไหมเป็นไงคะนี่คนเขาก็พูดถึงสมัยนั้นเนี่ยฮะโอ้โหดังมากตอนนั้นคือที่สุดเลยโอเคยุคนั้นเล่นดนตรีวงมหาลัยไปงานไหนก็ต้องมีหนุ่มบ่าวสาวปานจริงดีเราเก๋เราเก๋ใช่ใช่เป็นมหาลัยต้องมีมีคนก็ตกใจตัวเลขว่าโอ้โหทัวร์กันอยู่5ปีต้องเต้น5ปีด้วยนะเต้นไปมา2เลยเหมือน3ชาติเหมือน3ชาติมันเป็นจังหวะในใจของคนไทยอยู่แล้วอ่ะพื้นฐานน่ะจริงๆก็ได้บกบักบกบักโอ้คลาสสิกมากอันเนี้ยมือคีย์บอร์ดนึกว่าโยชิ300อ๋อน่าเป็นโยชิอ่ะชุดจะเหมือนคนนู้นคนนี้ไปตลอดเวลาโอเค
โอเคเอาล่ะคนชอบหนุ่มหอยสาวโบโอเคสรุปเมื่อกี้เขาบอกว่าอ่ะสรุปไม่อาบน้ำแล้วนะเขาจะดูให้จบเลยแล้วกันโอเคดูจบแล้วจบแล้วต้องมาแล้วต้องมาแล้วโอเคยังมีเด็ดๆอีกเยอะอยากเล่าเลยให้ฟังมากมายมากมายอย่าไปดูคนดูแล้วไม่ได้ดูคนดูอีกคนทำงานก็ด้วยกันนี่แหละคุณเจอกันครั้งแรกตอนไหนคุณจำได้ไหมมันเจอกันตามงานแล้วเดินผ่านกันไปผ่านไม่ไม่เดี๋ยวไอ้โบมไม่รู้ตัวมันเองเดี๋ยวจะเล่าฟังมันมีเรื่องจะเล่าเมื่อก่อนไอ้นี่39ใช่ไหมแล้วก็ย้ายมาซีมิกใช่ครับใช่ตอนซีมิกเนี่ยปันเดินเข้าออกเยอะเดี๋ยวนะจาก39จะเรียกเราต้องไป FCI ก่อนอะไรสักอย่างไม่รู้อะไรไหมเพชรบุรีแต่นั่นน่ะซีมิกละแต่ปันมาทำงานให้ซีมิกละซีมิกทีนี้ตอนนั้นเราก็เริ่มคอลัสให้คนนั้นคนนี้พี่มงพี่แมวเรียกไปใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นไอ้โบเนี่ยเขาดังมากเขาก็เดินลงมากับพี่เขาหรืองานนี่แหละแล้วปานเดินสวนแบบว่าก็มองหน้าเอ้ยวันนี้เจอโบตัวสูงอะไรเงี้ยไอ้นี่เขาเหลือบมาเห็นปานก็ตามองกันก็มองมันก็เห็นโบก็น่ารักจำไม่ได้แล้วแต่ปานอ่ะเห็นมันอย่างนี้ใช่ป่ะไอ้โบเขามองเขาเห็นปานเขามองตอนแรกเขามองจริงเหรอเขามองเหรอมันมองตามมันอย่างเงี้ยมันคงมองว่าอย่างนี้หน้าเหมือนกูเลยคุณเป็นปานยังยังOh, เป็นเพราะร้านเป็นแบบผมยาวๆไอ้โบมันมองเขามองแล้วเขามองจำไม่ได้ด้วยเนี่ยแล้วมันมองตามมองตามเหมือนคนแบบเออจริงๆคือบอกเป็นพี่เป็นน้องได้ได้เลยบอกเป็นพี่เป็นน้องได้บอกเป็นพี่เป็นน้องได้ยิ่งเมื่อก่อนเหมือนกว่านี้อีกอ๋อนี่คือครั้งแรกคุณตอนนั้นเขายังไม่รู้จักเราคุณยังไม่เป็นปานใช่ยังไปคอรัสอยู่แล้วหลังจากพอคุณเป็นปานธนพรแล้วเราเจอกันตอนไหนนะจะมาเจอกันที่สเตทไฟเตอร์เลยนะเธอไม่ถ้าร้องเพลงอ่ะด้วยกันอ่ะสเตทไฟเตอร์แต่ว่าเราจะเจอกันตามงานเมื่อหมายก่อนแกมมี่อ่ะเอ็กซ์จะต้องออกงานงานมันมีออกงานแต่มันยังกั้นโซนกันอยู่ว่าแกมมี่อยู่ตรงนี้เมื่อก่อนถ้างานที่ค่ายเพลงต้องไปบ่อยๆก็คือพวกงานหนังสือพิมพ์งานเลี้ยงเอเย่นรับรางวัลงานอะไรกันแล้วเขาแยกเต้นเหรอเขาแยกแล้วมีแบบอย่างนี้ไหมแบบเฮ้ยไม่มีไม่มีแต่ PR เขาก็ต้องทำงานของเขาอ่ะเหมือนกับทุกคนก็ต้องแบบชิงพื้นที่สื่อเพราะวันนั้นมันไม่ได้มีแบบนี้มีแค่หนังสือพิมพ์หัวหนังสือพิมพ์อยู่ไม่กี่ฉบับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องได้ภาพเนาะคือถ้าเขาไม่ได้เขาก็โดนเหมือนกันก็จะมาเบียดกับพวกเราเพราะฉะนั้นเวลายืนถ่ายอะเนาะก็จะแบบเบียดกันเอียดจนแบบจะล้มอยู่แล้วเหมือนเมื่อก่อนจำได้เวลาเราเป็นเราทำ PR ด้วยเราไปส่งข่าวเราก็ต้องไปส่งที่ไทยรัฐพวกศิลปินไปเยี่ยมแท่นพิมพ์แต่ถ้าเป็นแบบคนเบื้องหลัง PR เนี่ยเขาจะไปหานักข่าวลงรถมาแล้วไอ้ชี้นั้นไอ้นี่หว่าแล้วมันจะมีการแบบรีบเดินกลัวไม่ได้สื่อกลัวฝั่งไอ้มันถึงก่อนไอ้กูก็หิ้วขนมเลยเช็คขนมอะไรต้องมีขนมติดมือใช่ไปก่อนแล้วมาเปิดข่าวกูก่อนเลยเกมแบบนึงสมัยนั้นในยุคนั้นเด้อแต่ถ้าทำงานจริงๆคือในสเตทไฟเซอร์ในสเตทไฟเตอร์ที่ร้องด้วยกันจริงๆในสเตทไฟเตอร์แล้วมีไหมมีแบบเฮ้ยแม่งเดิมไม่เห็นมีนะบอกว่าไม่มีนะแล้วมาพอมาเจอกันนะโคตรจะเหมือนกันเลยอันนี้สมเหมือนกันคำพูดจาก็เหมือนกันกินยาดมดมยาหมองดมเหมือนผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอันนี้ที่เหมือนกันอย่างนะคือตอนแรกเนี่ยหมอนใบนี้เนี่ยเป็นทรัพย์สินของบริษัทนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนโอเคพี่โบก็บอกว่าขอหมอนหน่อยเขาไปนั่งนานไงเขาต้องวางมือเมื่อยเราก็งงๆแล้วก็หาหมอนมาสักพักคนนั้นหาหมอนเหมือนกันอ๋ออะไรที่คุณเช็คแล้วว่าคุณเหมือนกันนอกจากหน้าตารูปร่างวิธีการพูดจาการตาโบว่านี่เขาจะลุยกว่าแมนกว่านิดนึงตาโบจะออกแนวแบบเหมือนตรงเป็นคนตรงๆคนซื่อๆตรงๆอะไรเงี้ยฮะไม่ได้คิดซับซ้อนอะไรเยอะจะหยาบคายกว่าอันนี้จะหยาบคายกว่าเบอร์ประมาณไหนฮะหยาบคายประมาณไหนฮะจะเบอร์ไหนก็ได้สมมติว่าสมมติลงด่าละสมมติด่าสิพี่ดิฉันเป็นใครสมมติด่าสิพี่ด่าพี่ป๋องสมมติลงด่าพี่ไม่ได้เกรงใจเกรงใจผมออกเขาไม่กล้าหอยด่าไม่ได้กับก็รุ่นพี่มันไม่ได้จริงๆคือถ้าอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้จะไปด่าได้นี่ถึงจะหยาบคายแต่เราก็มีจารีตเวียงวังเราเติบโตมาความซีเนียริตี้สมมติเนี่ยเป็นอีลุงรั่วๆมาสักคนอะไรเงี้ยได้แบบได้ไหมสมมติได้มาพยายามนึกได้ไหมเฮ้ยปานไม่ต้องทำเหมือนเพิ่มเติมมาเลื่อนเมาแล้วเลื่อนเมาแล้วมาเลื่อนจับเนื้อจับตัวอยากฟังเพลงอะไรร้องเพลงให้ลุงฟังหน่อยเถอะว่ะนี่ร้องหน่อยสิเว้ย
ให้พ่อมึงร้องไปอันนี้ขึ้นขึ้นมีเบอร์ไหมมีแบบนี้ไหมคิดอย่างนั้นสมัยวัยรุ่นนะเป็นเวลาใครผิวปากแซวเงี้ยไม่ได้เลยไม่ชอบถ้าผิวอย่างนี้จะบอกว่าพ่องเป็นนกอุ้ยโอ้ยนี่ไม่ได้สำเนียงโคตรน่ากลัวเลยเมื่อกี้นั่งใกล้ๆได้ยินเต็มๆพ่องเป็นนกอะไรวะทำไมลงหูเหี้ยโอ้ผมก็เจ็บมากลงของกูชัดเลยอะไม่มีเลยอะเฮ้ยก่อนเป็นเลือดถูกก่อนเป็นปานเป็นไฝมาก่อนบอกลุงหน่อยดีมั้ยก่อนเป็นปานอะเป็นไฝมาก่อนแล้วสายขี้มันเอ้ามึงรู้ได้ไงว่าน้องสาวกูชื่อขี้มันวะอันนี้ก็เหี้ยเลยอันนี้ก็เหี้ยเออไม่น่าไปใครยกมือไหว้เลยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณขี้มันวะก็เป็นบาสอันนี้ได้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 โอ้คนดูชอบอันนี้มีคนชอบอันนี้ชอบอันนี้อันนี้ได้ได้คะแนนอ่ะก็ถือเป็นหัวหน้าไงปานคือคนเราไม่มีสกิลโอ้ยเหี้ยแม่งได้ลูกเดียวทันทีมึงได้โถ่สาดข่าววันนี้นะเราไม่มีกูนะมึงสองตัวทำเหี้ยอะไรนี่มึงตายลอยไอ้เหี้ยนี่นั่งหนักทั้งคู่นี่มึงเดือดแบกว่างั้นแหละแบกว่ากูเหมือนแมสซี่อ่ะทีวีแบกพวกมึงไว้เออมึงต้องโอ้อ่าวะไอ้ที่ชอบโอ้อ่าแหมได้อยู่มุกเดียวได้อยู่มุกเดียวแบกแต่ได้จริงยอมมาก็ชื่อปานชื่อฝ่ายอ่ะก่อนเป็นปานเป็นฝ่ายมาก่อนไอ้ที่กูชอบเอาใจน้องพักหรือเปล่าสามทุ่มยังไงนะสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเว้ยทำไมกูตาลอยอยู่กูไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่ใช่สติมึงดูหนึ่งมันคือคอนโทรไว้หมดนะมึงพูดก่อนหน้านี้ว่ามึงจะพักไปขี้ไปเยี่ยแล้วก็ว่ากันไปโอ้โหทำไมมึงก็ไม่จำไงนะกล้องทำไมมึงต้องเก่งขนาดนี้หลังกล้องเออก็ได้แต่ตามพวกมึงแหละเออกูก็แก่แล้วคิดอะไรพวกหลายๆตามกันหลายๆตามกันคิดอะไรงี้ไม่ได้หรอกก็เออไหนเน็กหอยไงก็เออขอบคุณที่ชวนนะหน้ากล้องเนี่ยแมสซี่เฮียอะไรของมึงเนี่ยกูเป็นคนถ่อมตัวสมถะโอ้เอาไงอันนี้อ่ะให้ทักษาพักแป๊บให้ทักษาพักแป๊บหนึ่งอ่ะพี่ๆนักดนตรีพักได้ฮะได้โอเคได้กูจะได้ไปเยี่ยวด้วยคุณจะได้เยี่ยวด้วยพักผ่อนด้วยโอเคทำไรพักเหรอพักเหรอไม่ๆคุณก็อยู่นี่ก่อนอันแล้วน้องอยู่ไหมน้องอยู่ไหมน้องไปฉี่ดีกว่าพี่โบไปปานพักก่อนได้ไอ้ที่อยากคุยกับโบเรื่องเล็กมากว่าทำไมไม่คุยไปชอบไอ้เด็กนรกได้อ๋อน้องคุณเหมือนกันน้องกูเหมือนกันเล็กใหญ่ใหญ่ใหญ่ขอฉี่ทีขอฉี่ทีตาระบายตาระบายขอฉี่ทีช่วงนี้เราก็ไม่เอาของเรามาไอ้ควายมึงต้องเอาของมึงมาขายระหว่างพักเบรกเนี่ยไม่ได้เอามาไอ้นั่นเนี่ยไอ้เว็บตรงเว็บจี้มึงไม่เอามาล่ะมึงไม่ได้เอามามันขายดีมากรู้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 เอาเอาเอาเออสักเพลงไหมสักเพลงไหมกูนะเออสักเพลงไหมนะลองที่อ่ะเอ้ยเอาเพลงนี้ก็ได้เอาเพลงนี้ก็ได้นี่นี่กีดยางกีดยางเอาเพลงซึ้งๆสิเอาเพลงซึ้งเอาเพลงอะไรเพลงอะไรซึ่งนี่เขายังออกอยู่ไหมเนี่ยอะไรก่อนเขาอยู่เขาได้ยินแล้วป่ะได้ยินโอ้ยไปละเอาเป็นซึ้งซึ้งเลยนี่ไงซึ้งซึ้งไงใครคือเธอเธอคือใครร้องอะไรวะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เก็บไว้ดีดีหนุ่มบ่าวสาวปานเฮ้ยเพลงเพราะมากเลยว่ะแอบสาวปานเฮ้ยแต่เมื่อกี้MPV มากธรรมดาปกติกูนั่นอยู่แล้วได้เม็ดเดียวนี่แม่งคุยยันลูกบวชอ่ะธรรมดาบอกเลยอะไรจ๊ะอะไรนะน้ำพี่ปานถอดจดจำอ๋อโอเคมาโอเคอ๋ออะไรอ่ะเอานี้พักสักครู่พักสักครู่แป๊บเดียวระหว่างนี้ส่งข้อความเข้ามาได้นะมาคุยกันได้นะเนี่ยฝากไว้ด้วยนะวันนี้ก็บรรยากาศสบายฮะติดนุ่มบะนี่แล้วอย่าลืมนี่ฝากด้วยนี่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 ฮะของน้าเขาเนี่ยน้ำเก๊กฮวยน้าเน็กเนี่ยน้าหน่วยน้าหน่วยไอ้หน่วยอะไรวันนี้เป็นอะไรกันวะน้าหน่วยฮะ
อะไรปีที่หูอะไรของอ่ะหน่วยนะหน่วยนั่นเน็กนั่นหน่วยน้ำเก๊กหวยนั่นเน็กสนุกดีนะสนุกเพลงคลาสสิกเอาตรงสนุกโคตรเลยอ่ะตอนนี้เราเอางูไปเก็บเอางูไปเก็บก่อนมามามายาเพิ่มเติมอ่ะสักหน่อยก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้ช้อปปิ้งกันละเอาละเพราะนั้นในช่องทางอื่นๆของเรานะครับก็กด F กดตะกร้ากันเลยนะครับระหว่างที่สาวๆพักผ่อนแล้วก็ทำมาค้าขายกันหน่อยเพราะว่าผู้สนับสนุนของเราเนี่ยสนับสนุนก็เรียกว่าของดีๆทั้งนั้นคุณสังเกตไหมอะไรสปอนเซอร์รายการเราของเจ๋งๆทั้งนั้นส่วนใหญ่สุขภาพสายสุขภาพเลยปีนี้ไม่รู้ว่ารายการนี้คนแก่เยอะหรือว่าเชียร์คุณนางทำแฟนใครวะเนี่ยเฮ้ยเชียร์สวยละน้องป่านนะป่านนะมันพี่โอ้โหตกใจนี่นะโพซิทีฟไลโคปีนของเรานะครับครับมันคือซอฟแคปซูลอธิบายกันแบบนี้มันคือซอฟแคปซูลผลิตและนำเข้าจากญี่ปุ่น 100% กินได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลย1เม็ดหลังอาหารคืออะไรก็ชวนกินก็ไม่กินเมื่อกี้รู้อ่ะก็อยู่ในนี้ก็ไปจะหมดแล้วนี่กินหมดแล้วอ่ะโอเคฮะก็เจริญอาหาร1เม็ดหลังอาหารนะครับผู้หญิงเนี่ยจะช่วยเรื่องผิวพรรณต่อต้านอนุมูลอิสระนะผู้ชายเนี่ยจะช่วยเรื่องปัสสาวะบ่อยกลางคืนปัสสาวะกระปิดกระปอยโอเคขอด้วยอ่ะให้น้องด้วยนะให้น้องด้วยนะอันนี้อันนี้รับเลยคนละเม็ดเลยคนละเม็ดเลยนี่กินกันอย่างนี้อันนี้บอกที่แบบว่าเป็นอะไรนะนี่ไงมะเขือเทศ33ลูกเทศ33ลูกสามกินนะจ๊ะอะไรนะป้องกันมะเร็งต่อลูกหมากนะจ๊ะมะเขือเทศจะช่วยมากโอเคแล้วก็จะดีต่อลูกหมากรถกระบะช่วงหน้าด้วยฮะเฉพาะลูกหมากเราก็ไม่รู้อะไรเป็นลูกหมากดีหมดโอเคเติมเข้าไปหน่อยมันก็คือมันกินง่ายไม่ต้องกินน้ำเลยเหรอกินง่ายคุณเคี้ยวต้องดื่มน้ำป่ะคุณเคี้ยวอ่ะไม่ต้องเคี้ยวโอ้ยขึ้นไปเลยเคี้ยวทำไมไม่ต้องเคี้ยวไม่เคี้ยวมันไม่มีรสชาติอะไรแต่เขาไม่ต้องเคี้ยวแล้วต้องคือแล้วไม่ต้องกินน้ำเหรออมไม่ต้องอมไปจนหมดอายุขัยอ่ะพี่อมไปจนหมดอายุขัยกูถามแทนคนดูโอ้ยคนดูเขาไม่เข้าใจกินก็กินกับน้ำมันก็ต้องกินกับน้ำใช่ไหมล่ะน้ำมันไม่มีกินกับข้าวผัดปูพี่เราก็จะอย่าถ้ามันแบบอย่าใช้อารมณ์สิไม่ใช่แค่อารมณ์ความรู้มึงเปิดคำถามกินยังไงกินยังไงคือใส่จมูกมั้งครับใส่ปากกินกับน้ำพี่ไม่พี่ทีก็กินน้ำเปล่าไม่ต้องก็ได้หรือกินได้เลยไหมกินกับน้ำเปล่าหน่อยบางทีแก้ติดคอก็มันไม่มีน้ำเปล่าแต่พอมันเป็นซอฟต์แคปซูลเนี่ยมันกินได้อ๋อคือมันลองดูกินได้เลยกินไม่ได้ว่ะทำไมอ่ะต้องมีน้ำมันคือยังไงวะต้องมีน้ำต้องมีน้ำมันคือยังไงวะต้องมีน้ำต้องมีน้ำคือไงวะก็กินลงไปมันต้องมีน้ำนี่มีน้ำเวลาคุณกินยาคุณกินยังไงมีน้ำไม่คุณเทคเคล็ดลับกันเอายาวางไว้บนลิ้นใช่แล้วก็ค่อยดื่มน้ำใช่ถูกไหมถูกใครจะกินไม่ได้เลยจะบ้าหรือไม่ติดคอกินได้นี่ก็กินได้อันนี้ผมกินได้อันนี้เคี้ยวด้วยเคี้ยวด้วยผมเคี้ยวให้ดูด้วยเพราะนั้นนะฮะไมโครปีนเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางที่น้องๆจะเอฟกันนี่นะฮะขึ้นช่องทางเลยอยากจะให้ดูแลสุขภาพกันจริงๆนะของเขาดีจริงๆแล้วก็ขายดีมากและเห็นผลจริงๆพี่เดี๋ยวไอ้ที่แจกไปอ่ะหมดยังอ่ะหมดแล้วเดี๋ยวรับไปพี่เดี๋ยวรับไปพี่ขออนุญาตเช็คนะว่าในนั้นมียาจริงจริงครั้งหลายครั้งผมเบื่อจริงครั้งแรกครั้งเดียวนะเดี๋ยวนี้ผมขอเช็คหน่อยดูไงให้ชัวร์เพราะบางทีเนี่ยเราแกะให้น้องๆดูไงแล้วก็เผลอก็แบบอย่างเงี้ยแล้วก็เผลอเอาซองออกใช่ไหมสมมติว่าซองนี้ไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยแล้วก็เผลอก็ปิดไปปิดปุ๊บแล้วก็วันนั้นเนี่ยให้พี่หอยไป2กล่องอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยตีว่าไว้ซะว่าเลยว่าโอ้แว่งๆเลยผมแทบรับประทานกล่องเข้าไปนี่คือเป็นไมโครปีนหรือเปล่าไม่ใช่แล้ววันนี้เราจะมีแจกน้องๆด้วยดีกติกายังไงกติกาจีครับโอเคมาดูนิวก็เดินหาเรื่องจะเข้ากล้องจะอะไรตลอดอ่ะนี่โอเคกติเป็ดก็คือกติไก่กติกาเดี๋ยวเราจะแจกสองกล่องโอเคอ่ะ
ให้น้องๆเนี่ยเม้นมาในฟุกเบสกับในยูทูบแล้วกันอย่างช่วงเนี้ยเขาจะมีคอนเสิร์ตแกมมี่ไอเอสใช่เมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเขามีหลายทีซึ่งเอางี้ดูแลสุขภาพยังไงก่อนไปดูคอนเสิร์ตโอเคเพราะการไปดูคอนเสิร์ตมันต้องใช้เสียงด้วยต้องใช้ร่างกายต้องเต้นด้วยต้องกีต้องอะไรด้วยเพื่อให้เข้ากับกระแสคอนเสิร์ตแกมมี่เอสเตรียมตัวไปดูคอนเสิร์ตในแบบตัวเองนะแล้วติดแฮชแท็ก positive ด้วย positif จ้าเดี๋ยวทีมงานจะเลือกคอมเมนต์แล้วก็จะมีแจก2รางวัลหนึ่งอ๋อ1รางวัลใช่รางวัลเดียวด้วยได้2นี่ไงพี่พูดอย่างนั้นแหละใช่อ่ะก็2รางวัลพี่บอก2กล่องเดี๋ยวหนูไปเจอกูตู้กูตู้ท้องอ่ะดูกูไม่นี่คือรางวัล2อันของรางวัลคือ1 2รางวัลคือ1คนไงนี่เรียกว่า2รางวัล1คนไง1คนซื้อ2กล่อง2กล่องคือ2รางวัลไง1คนรับ2กล่องคือ2รางวัลไงไม่รางวัลเดียวดิรางวัลเดียว2กล่องนี่ไงนี่ก็รางวัลนึงนี่คือรางวัลนึงนี่อีกรางวัลนึงให้ไงอันนี้2รางวัล2กล่องใช่ไงนี่1กล่องนี่1กล่องอันไหนรางวัลอันนี้ผมรักสุดผมพี่เป็นผู้ใหญ่ที่ผมว่าโอเคผมอยากให้รางวัลพี่นี่อีกรางวัลนึงนี่รางวัลนึง2รางวัลไงนี่น่ะ2กล่องใช่ไอ้เหี้ยเราข้ามเรื่องกล่องไอ้เหี้ยนี่ไปผมรู้ว่ามันเป็นกล่องแต่มันคือนี่รางวัลนึงนี่รางวัลไง2รางวัลไงให้หนึ่งนี่สองกล่องใช่รางวัลอยู่ไหนรางวัลมันเป็นรางวัลจากอันนี้เป็นกล่องมันเรียกอะอันนี้กูเรียกว่ากล่องแต่ว่าตัวเขาอะอันนี้คือรางวัลให้คนดูหนึ่งรางวัลใช่สองกล่องแต่ตัวเขาแค่นี้คือสองรางวัลโอเค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 สรุปเป็นตามนั้นล่ะโอเคสรุปเป็นเนี่ยสองเนี่ยหนึ่งรางวัลสองกล่องโอเคผมตั้งกระแสไม่ได้น้องๆในฟุกเบสละกันน้องๆในฟุกเบสละกันโอเครวมสรุปเข้ามาหนึ่งรางวัลสองกล่องบอกวิธีการนะในฟุกเบสนะวิธีการดูแลเตรียมตัวสุขภาพร่างกายก่อนไปดูคอนเสิร์ตใส่แฮชแท็กโพซิทีฟด้วยเขย่าเช็คเหรออันนี้มีอันเนี้ยไม่มีไม่มีก็อยู่ในกระเป๋าข้างซ้ายมันไงล่ะไม่แต่มันกินไปแล้วไงอันนี้อันนี้มีไหมนั่นมีสมมุตินะสมมุตินะหลับตานะอันไหนมีหยิบเลยต้องมีเลยหยิบเลยห้ามเขย่าใช่ไหมล่ะตอบผิดซ่อมแทงขาตอบผิดจุกนี้เลย1ใน3ตอบผิดซ่อมแทงขาเฮ้ยเอาดิเข้าวัดไปเลยเข้าวัดไปเลยเฮ้ยโอเคแต่ถ้าผมตอบถูกคุณให้ผม1รางวัล2กล่องก็ใช่2กล่องไงไม่กูจะเอารางวัลเดียวก็2รางวัล2กล่องไงกูจะเอารางวัลเดียวใจดีให้ใจดีแล้วเหรอใจดีแล้วเหรออ่าโอเคเปลี่ยนใหม่งั้นคืออ่ะรางวัลละหนึ่งกล่องของรางวัลไม่ใช่มันก็เท่ากันนั่นแหละไม่ใช่สองรางวัลไม่ใช่เมื่อกี้เอาหมออาคะเนให้หมอตัดสินให้หมอว่าโอ๊ตนี่รางวัลหนึ่งนี่รางวัลหนึ่งให้ไปสองรางวัลถูกป่ะขออนุญาตพี่หอยได้ไหม4กล่องสองรางวัล4กล่องมึงออกจากงี้เหลาไปเลยโอ๊ตเฮียโอ๊ตมึงออกจากงี้เหลาไปหมอรักษาหามมีตั้งเยอะแยะมึงออกจากงี้เหลาไปเลยพร้อมเลือกแล้วกูพร้อมเลือกแล้วถ้าผิดยังไงจิ้มเลยนะจิ้มเลยนะจิ้มเลยนะถ้ากูถูกมึงให้กู1รางวัล2กล่องโอเคนะแล้วกูสามารถที่มึงได้ไหมพี่ชี้เลยพี่ชี้กูที่มึงได้ไหมล่ะเสียงร้ายเออไปเลยเอางี้ดีกว่าถ้ากูถูกกูขอ2กล่องแล้วกูขอใช้ขอบเนี่ยของแค่อะไรไหมอยู่กันดีดีกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องมาละไอ้อยู่กันดีดีกว่าโอเคอ่ะสาวๆเขายังไงเนี่ยหรือยังเนี่ยเออที่เอาไม่รู้สิอยากต่อเอายังเอายังจานหรือยังอ่ะหมดจานหรือยังมาพี่โบพี่ปานกลับมาพี่ร้ายไปพักไปฉี่มาอะไรกินแตงโมไป 4-5 ชิ้นเองพี่โอ๋ได้กินผลงานด้วยนมบะเออว่ะอะไรทุกคนบอกว่า1รางวัล2กล่องหมดเลยอ่ะแล้วนักเน็กไม่เข้าใจอะไรเนี่ยบอกว่าเข้าใจแต่เมื่อกี้แล้วนั่งฟังอ่ะมีน้าไม่เข้าใจอยู่คนเดียวน้าเยอะไปป่ะวันนี้
โบมันยังเชื่อเลยเยอะไปป๋องพูดยังคนยังนึกว่าพอโบพูดแม่งจริงเลยเดี๋ยวมันจะดูจริงกันไปแล้วก็อย่าลืมนะฟาซิโนลูกค้าใหม่เราเออไลฟ์พี่ปานพี่โบฟังด้วยหยูกยาซื้อร้านนี้นี่ซื้อร้านนี้ประจำซื้อบ่อยจะเล่าให้ฟังนี่ลูกค้าฟาซิโนว้าว20ปีเพราะว่าแม่ปัดป่วยใช่ไหมก็จะต้องใช้บูแพทยาจะซื้อที่ฟาซิโนตลอดแม้ว่าจะเป็นอาหารฟรีดสำหรับคนป่วยมันไม่ได้มีแค่ยามีเวชภัณฑ์ด้วยอุปกรณ์ต่างๆอาหารก็มีทุกอย่างที่เกี่ยวกับคนไข้วิตามินมีหมดเห็นไหมเล่าเห็นไหมเล่าของเจ๋งๆโอเคเพราะว่าฟาซิโนเนี่ยเขามีอยู่ในเมืองไทยมาประมาณ 7,800 ปีไม่ใช่40กว่าปีเขาชื่อฟาซิโนหรือฟาซิโนฟาซิโนเดี๋ยวนะเราไปไหนกันหมดอ่ะเขาก็ไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงสิมาแล้วเออแล้วมันพักอะไรบ้างเอาจริงจังหวะเมื่อกี้ลงพี่ลงไปนะกูไม่ได้เยี่ยวนะเพราะว่าพี่ปานเยี่ยวก่อนเสร็จแล้วพี่โบเยี่ยวไปเติมมาเหรอไม่ต้องพูดนี่เอาออกปากเราเดี๋ยวคนเชื่อว่าจริงไม่ต้องมีทำไมมีอะไรเหรอเขาไม่ห่วงก็ถามหาอยู่ไม่รู้ไปไหนเขาไม่ฉี่เขาบอกไม่ฉี่กลัวไปตรงไปเติมมาอย่างนี้ไงเขาไม่ฉี่ทับที่กันแหมฉี่ทับลายกันผมกำลังคิดอยู่ว่าสองคนนี้เนี่ยถ้าแลกเพลงกันร้องน่ะก็เจ๋งใช่ไหมเจ๋งว่ะแลกแบบแลกเพลงกันแบบเมื่อกี้เขายังไม่ได้แลกเพลงกันร้องใช่ไหมแต่ไม่เอาเพลงเดิมนะพี่โบร้องเบาปานไงเบาปานไงหอยโบหอยโบปานของพี่ปานเขาอ๋ออันนี้เพลงโบหอยเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้เพลงไม่ใช่แรกไงอันนี้เป็นสเปเชียลอัลบั้มอ๋ออันนี้เป็นสเปเชียลแบบว่าฉลองครบรอบ8ล้านเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันมีเพลงอยู่ทำไมมันมาหลักล้านทุกอย่างเลยเนาะดูวางมันมีเพลงอยู่เพลงนึงของพี่ปานครับที่ผมชอบมากเลยในอัลบั้มดังปานน้าอยากร้องใช่ไหมดังปาน Two Seasons The Great อัลบั้มพี่ดังปานโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงฮะก็ตอนนั้นพอปานอัลบั้มแรกใช่ไหมคะตบมือข้างเดียวแล้วก็ทำอัลบั้ม2หวานผ่าซากเสร็จแล้วนะตอนนั้นช่วงรอยต่อปี44เข้า45เฮียก็เลยคิดโปรเจกต์ขึ้นมาว่าตอนนั้นก็ดังเขาก็ดังมากๆเราก็ได้ประมาณนึงอย่างเงี้ยเฮียก็เลยคิดว่าอยากจะทำอัลบั้มคู่ทำแบบเป็นเพลงเพราะเลยก็เลยทำอัลบั้มดังปานขึ้นมาไปถ่ายออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพลงเพราะมากอะไรเงี้ยค่ะวิถีเมืองนอกด้วยใช่ๆไปแบบกองโจรเหนื่อยมากผมชอบเพลงใครคือเธอคือใครบ้างเพลงนี้ดีมากค่ะเพลงนี้ดีมากชอบอยากร้องกับพี่ปานได้เลยค่ะยิ่งเหรอจริงแต่เพลงนี้ยังยากเลยนะแต่ผมพูดในนามของหน้ากากบูเทเลียนะเนี่ยให้มันรู้สักบูเทเลียให้มันรู้สักทุกคนมาในกล่องบูเทเลียนะแชร์ออกไปเยอะๆแชร์ไปเยอะๆมีคนเนี่ยพี่โบพอไปพูดเนี่ยอะไรอ่ะน้าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเราไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เกี่ยวกับโบมันเกี่ยวกับคนดูเขาเห็นใช่ใครก็เห็นตามมึงร้อยเนี่ยแม่ง8ล้านเพลงทำเยอะกว่าบูโน่ไม้กูก็รู้คือขนองไปอย่างนั้นเองแหมเยอะกว่าบูโน่มากูชอบอ่ะเอานักดนตรีมาดิเอานักดนตรีมาดิมาหน่อยนักดนตรีมาหน่อยมันยากเลยนะน้ำบอกมาใครคือเธอเสียงสูงเสียงสูงมากยากมากเพลงนี้สูงใช่ไหมสูงมากโอเคใครคือเธอคือใครอ่ะไม่ได้ร้องนานมากทำไมมันมีสามอันวะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะถ้าจังหวะนี้เดี๋ยวมันจะไม่มีตัวของเรามีเฮ้ยเรามีเฮ้ยมาช่วยตีหน่อยโอเคคุณแนะนำแจ้งเลยฮะอ่ะคุณมาร้องนำนี่ให้สองสาวนี้แนะนำเขาเป็นนี่คือสุดยอดเมื่อคืนอยู่ด้วยกันสุดยอดเพอร์คัชชั่นเพอร์คัชชั่นครับมาเลยครับโอเคมารับเชิญเลยครับน้องตีเต็มน้องตีเต็มห้องโอเคทุกคอนเสิร์ตจะต้องเห็นเขาเขาไปพร้อมเนื้อแต่ใครก็ได้ข้าวกะเพราให้น้าเขาหน่อยกินไม่หยุดเลยเนี่ยนี่คือคุณนั่งนี่ผมแอบเกียมตกลงนี่คืออะไรปานใครคือเธอดังปานดังจอนอันนี้อะไรพันลำอันนี้เป็นดังพันกรนี่เป็นเน็กพันลำเราลองสลับกันระหว่างดังกับปานนี่คือคนละท่อนนี้หรอใช่เพลงใช่สิครับแล้วแต่เขาจะดีไซน์มันมีท่อนหญิงชายอยู่นั่นเป็นคู่ขี่แล้วครับสูงเหรอสูงอยู่ค่ะใครคือเธอแม่นมากนั่นแหละประมาณนี้ลองดู ใครคือเธอ
ใครคือเธอเธอคือใครใครคือเธอมาจากไหนเธอคือใครหรือว่าฟ้าให้เธอมาเพื่อลบน้ำตาคนที่เหงาใจใจมีเธอตั้งแต่นี้เธอมีค่าสำหรับฉันรู้หรือเปล่าฉันรอมานานเพื่อได้พบเธอได้พบเธอเธอคนนี้เธอผู้มีฉันเฝ้ารอแค่มีเธอก็พอไม่ขออะไรเธอผู้มีรักจริงข้างในหัวใจมารับไปทั้งหัวใจฉันให้เธอฉันรู้หรือเปล่าฉันรอมานานเพื่อได้พบเธอได้พบเธอเธอคนนี้เธอผู้มีหัวใจที่ฉันเฝ้ารอแค่มีเธอก็พอไม่ขอใจมารับไปทั้งหัวใจฉันให้เธอตลอดชีวิตของฉันนี้มีเพียงเพื่อรอการมาของเธอตลอดเวลาของฉันนี้จะมีไว้เพื่อเธอชีวิตฉันเธอผู้มีหัวใจที่ฉันเฝ้ารอแค่มีเธอก็พอไม่ขออะไรเธอผู้มีรักจริงข้างในหัวใจมารับไปทั้งหัวใจฉันให้เธอว้าวยากเลยว้าวไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะไม่ต้องไม่ง่ายร้องได้ด้วยอ่ะคือมันต้องปิดมันต้องปิดหูไม่งั้นทำไมอ่ะเพราะว่าคอร์รัสของผมมันจะเป็นคู่ประสานกันว้าวขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณนะครับแหมวันนี้มีเพอร์เฟคชั่นรับเชิญใช้บุคลากรเยอะเหลือเกินฮะนี่พลังพลังได้ละนี่คอมเมนต์ดูคอมเมนต์ได้อ่านคอมเมนต์ดูคอมเมนต์คอมเมนต์ได้ยังไงบ้างลองดูดิโอ้โหอินเนอร์ได้เสียงไม่ได้น้าสู้ชีวิตมากน้ำในหูไม่เท่ากันเหรอฮะสงสัยวันนี้เติมมันหนักโอ้โหปานที่ปานโคตรแบกจบแล้วจบสักทีเสียงเหมือนหมาหอนเปิดหน้ากากครับหน้ากากบุตรเลี้ยพี่บาดพี่ปานแบกจนหลังหักละน้าเติมอะไรเฮียกูไปแล้วอย่าเพิ่งเอ้ยได้ฟิลได้ฟิลไปร้องกับปานเดี๋ยวนี้ยากร้องเป็นยากอยู่สูงจริงมันเธอผู้มียากนะห้าสี่สามสองเธอผู้มีหัวใจที่ฉันเฝ้ารอแค
แค่มีเธอก็พอไม่ขออะไรอะไรอ่านอยู่อะไรอะไรมึงอะไรหลังโอ้ยย่างตายร้องเพลงนี่เขาถือนี่ถือว่าเป็นคำชมสี่สามเนี่ยห้าสี่สามนี่ถือว่าเป็นคำชมแบบว่าผ่านพ้นไปสักทีอ่ะเวลาความสุขมันจะผ่านไปเป็นชื่อเพลงผ่านพ้นสักทีมีเพลงหนึ่งอันนี้อยากฟังพี่ปานร้องแต่เป็นเพลงของพี่โบที่ผมชอบมากเพลงอะไรนะของเขาเนี่ยยังจำฉันได้เพลงละครใช่ไหมเพลงแรกเลยตอนนี้ไม่รัดฟ้ามหารักใช่ไหมยังไม่เห็นหน้าโบเลยตอนนั้นอ่ะใช่ไหมใช่มาเพลงแรกเธอพี่กินหนูกับมูแฮมเพลงนี้ก่อนไม่รอก่อนตกกันเลย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 เพลงตกลงเพลงไหนก่อนพี่โบเพลงนี้ก่อนเพลงนี้เพลงรักกันอยู่ใช่ไหมยังรักกันอยู่ใช่ไหมอ่ะใช่รักกันเออใช่ใช่ยังรักกันอยู่ใช่ไหมอ่ะถามใครยังรักกันอยู่หรือเปล่าชื่อเพลงยังจำฉันได้หรือเปล่าเออจำได้ไหมจำได้หรือเปล่ายังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะสัตว์เดี๋ยวตายกูตายตายเดี๋ยวตายกูเดี๋ยวให้พี่โบช่วยร้องเวลานอกเรื่องอ่ะเก่งคือเก่งเดี๋ยวนะเราเติมน้ำเปล่าก่อนแล้วมันปอกแป้งนายแก้มอยู่ไหนอ่ะแก้มอยู่ไหนแก้มอยู่นี่สักดอกสักดอกฝากไปเติมด้วยฝากไปเติมด้วย is จริงเหรอเออมาเดินเข้าเฟรมมันเท่าไหร่อะไรวะเดินไปหยิบแก้วให้เขาอีกดูแลดูแลดูแลรุ่นใหญ่เพลงนี้แหละใช่ไหมคะอย่างรักกันใช่ค่ะรักกันอยู่ประกอบละครอะไรนี่ไงเรื่องอะไรนะรักฟ้ามหาช่อง5ฟุกเกริกพลกับนุ่นศรีนิทรานี่กี่ปีแล้วละครเรื่องนี้หมดนานมากจะ30ป่ะจะ39แปลว่าเพลงนี้มันก่อน39ป่ะนี่ๆ10ปีอันนี้เขาชมมาค่ะนะกูแนะนำนะจบรายการมึงมารีเทปดูตอนมึงร้องอีกทีจะได้รู้ว่าพวกกูต้องทนขนาดไหนครับซึ้งใจมากเลยพี่ขอบคุณมากที่น้องๆชอบมากจนกระทั่งอยากให้พี่ดูซ้ำเลยให้แชร์ไปเยอะๆคิดยังไงก็ไปร้องคู่ไปเยอะเอามีโอกาสเหรอเอามีโอกาสเราชาวบ้านตามเราเรามีโอกาสแต่มึงต้องมีเสียงมึงด้วยสิมึงไม่ได้เรามีโอกาสเหรอเราไม่มีโอกาสโอ้ได้ร้องคู่กับโบนเออเรามีโอกาสเหรอเสียงมึงไม่ได้เรามีโอกาสนี่ไงมีคนบอกชอบมากดีขึ้นแล้วนะโอเคโอ้โหเอาละเว้ยนักการมุทเลียนะนะเดชอันนี้นะร้องเลยใช่ไหมยังรักกันอยู่ใช่ไหมขึ้นขึ้นมานานแล้วเราก็เขาไม่หยุดว่ามีบังคับด้วยยังจำฉันได้หรือเปล่าก่อนนั้นใครที่เคยเหมือนเป็นเงาของเธอจะเนิ่นนานสักเพียงใดฉันบ้างหรือเปล่าอย่างที่ใจฉันคอยคิดถึงเธอทุกวันอย่าบอกเลยว่าเธอลืมไม่คิดถึงกันเมื่อในแววตาบอกมาว่าเธอไม่ลืมยาวนานสักเท่าความจริงในหัวใจฉันรู้ว่ามันไม่ลบเลือนแววตาที่เห็นกันยังคงจะย้ำเตือนความหมายว่าเรายังรักกันอยู่เหมือนเก่าถึงฉันบ้างหรือเปล่าอย่างที่ใจฉันคอยคิดถึงเธอทุกวันอย่าบอกเลยว่าเธอลืมไม่คิดถึงกันเมื่อในแววตาบอกมาว่าเธอความจริงในหัวใจฉันรู้ว่ามันไม่ลบเลือน
ำเตือนความหมายว่าเรายังรักกันอยู่ใช่ไหมอยากจะขอวันนี้เป็นเหมือนวันนั้นตลอดมีฉันยังมีเธออยู่ข้างกายอยากจะขออีกครั้งอีกครั้งได้ไหมมาเริ่มความรักใหม่ให้เหมือนเดิมอีกครั้ยาวนานสักเท่าว้าวโอ้ยอันนี้มันเป็นเพลงเงียบๆเนาะเงียบๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเหงาๆ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 เชื่อมั้ยฟังแล้วก็ได้แต่คิดในใจว่าคิดได้2เรื่อง1เออว่ะเราถึงต้องมีอาชีพนักร้องกับ2กูไม่น่าทำอย่างนั้นกับเพลงดังเอานะมันดีผ่านไปแล้วนะจริงๆนะก็จากประสบการณ์ได้ร้องเพลงร้องเล่นร้องอะไรก็ตามแต่การเป็นนักร้องเป็นเรื่องยากเย็นมากเลยนะพวกคุณอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องยากเย็นจริงๆไม่มีทางผมฝึกอีก10ชาติก็ต้องมีความเข้าใจในหลายๆเรื่องนะเวลาร้องใช่พี่บอกว่าผมยังไม่เข้าใจเรื่องไหนหลายเรื่องหลายเรื่องต้องรู้นะครับหลายเรื่องเลยพี่ต้องรู้นะพี่บอกว่าพี่บอกว่าไอ้เน็กยังขาดความเข้าใจในเรื่องไหนบ้างครับคือการร้องเพลงมันก็เหมือนกับการพูดเวลาเราพูดเนี่ยมันจะต้องมีมันคนละมันมีอารมณ์อย่างพี่เจอแบบน้องน้องน่ารักน่ารักเลยมาอ้าวเป็นไงสบายดีไหมใช่แต่ถ้าบอกมาเฮ้ยมึงวันนี้เป็นไงวะสบายดีเปล่ามันคนเรามันมีหลายโทนไอ้เหี้ยนี่ไปทำอะไรมาวะอ้าวปลาอยู่ไอ้โทนอันนี้เป็นโทนอันนี้เป็นโทนเอาชนะสะดุ้งเลยทำไมไม่ไปกันกันอะไรนะเออคนนี้คนนี้แล้วก็คนนั้นไงแบบคนเรามันมีหลายโทนเพราะฉะนั้นการร้องเพลงมันมีความแบบนุ่มนวลอย่างเพลงที่น้าร้องน้าควรจะใช้มันคือการตีความนั่นแหละคือเธอแบบกำลังตามหาไงใครน้าเราเล่นไงน้าเราเล่นไปเราต้องแบบทำเสียงมันนุ่มนวลเลือกตัวที่ใช่เลยเฮ้ยอันนี้จังหวะนี้ถือเป็นโอกาสดีนะน้องๆที่แบบรักการร้องเพลงอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าเออโปรเขามีวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไงจังหวะมันมีเรื่องคำสั้นคำยาวคำผ่านไดนามิกต่างๆที่มันต้องเกิดอารมณ์ที่มันต้องมาในคำทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันในเวลาเดียวโปรสวรรค์อ่ะโบปานโปรสวรรค์มันไม่ง่ายมันไม่ง่ายแต่ทั้งคู่เมื่อกี้เราสมมตินะอย่าตกใจนะไม่คนตกใจคือกูครับจะได้ตื่นไงเห็นว่าตายอยู่แบบนี้ครับที่มาโดยที่ไม่รู้ไม่รู้จะมาเขาด่าชัดเหมือนกันเนาะยกตัวอย่างแล้วในมุมพี่ปานพี่ปานแนะนำไงครับเกี่ยวกับร้องเพลงมันก็คือการพูดมีทำนองนั่นแหละใช่ป่ะมันก็เหมือนอย่างที่โบบอกอะไรค่ะเวลาเราพูดอ่ะเราไม่มีหรอกถ้าเราจับจริงมันไม่มีใครพูดเป็นโมโนโทนหรอกจริงมันมีโน้ตอยู่นั้นตลอดถามเฮียเฮียโอมันมีโน้ตอยู่ในนั้นเพราะว่าคนที่พูดเป็นโมโนโทนก็อาจจะดูประหลาดแปลกๆจะดูแปลกๆเวลาพูดแบบไม่มีโน้ตเรื่องแปลกๆการร้องเพลงมันก็เหมือนการเล่นละครลงไปในเล่นละครลงไปในเพลงมันคือนักแสดงทางเสียงนั่นแหละใช่ค่ะเป็นนักเล่าเรื่องทางเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำนี้ดีนะใช่ส่วนใครจะมีเครื่องที่คมชัดขนาดไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคนิคอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเอาจริงๆก็ปังก็ว่าสุดท้ายมันก็ลงที่ธรรมชาติไม่ได้มากเกินไม่ได้น้อยเกินคือรู้สึกแค่ไหนทำไปแค่นั้นอันนี้คือยากมากคือความพอดีที่หายากมากส่วนใหญ่ก็พอเรามีของมากเราก็อยากจะปล่อยของเนี่ยอย่างเงี้ยของเยอะวันนี้ของเยอะก็โยนก็จะปล่อยออกมาแบบนี้แต่เมื่อกี้จากฟังที่โบกับปานะทั้งสองท่านไม่ได้ตะโกนเลยนะเมื่อกี้ที่เขาร้องเพลงไม่มีท่านไม่เห็นตอนเพิ่งตะโกนตอนหันหน้าโยนเมื่อกี้นะโยนคมชัดไม่ได้แล้วคนข้างหลังชัดฟิลไม่ได้จริงเป็นเรื่องสองอย่างที่ผมไม่มีวันทำได้ดีเลยก็พอก็มาแก้มคือการร้องเพลงกับงานแสดง
งานแสดงทำไมนะได้ถึงคิดว่าตัวเองแสดงไม่ได้ไม่พอบอกก็แสดงไม่ได้เหมือนกันเลยคืออันนี้ของผมคือหนึ่งสมมติว่าเราเล่นถ้าสมมติว่าผมต้องเป็นพ่อคุณอ่ะเราเล่นพ่อคุณผมนึกไม่ออกว่ามันไม่อินใช่ไหมจะเป็นพ่อเป็นไงวะยังไงวะหรือว่าแต่อาสาว่าถ้าผมแสดงเพราะผมชอบผมเป็นศัตรูกับป๋องอะไรเงี้ยนี่สบายเพราะอะไรบทใกล้ตัวอะไรเงี้ยบทที่มันใกล้ตัวแต่ถ้าแบบบทที่มันแบบหรือแบบนึกออกไหมมันคิดไม่ออกอ่ะของโบนี่ตอนก่อนออกเทปเขาจะมีเมื่อก่อนกันมีจะชอบให้มาเล่นละครก่อนอะไรเงี้ยก็จะมีบทน้องทรายในเรื่องอะไรนะที่เล่นกับพี่สินใจที่โดนข่มขืนอ่ะอ๋อล่าเขาจะให้โบไปเล่นเรื่องแรกแบบไปเล่นเรื่องแรกกูโดนข่มขืนเลยแล้วไม่เป็นเป็นการแสดงเขาไม่ได้ใช่พี่โบไม่มีงานแสดงเลยไม่มีงานแสดงเลยพี่ปานมีผมอยู่พี่ปานอยู่หลายเรื่องทีด้วยพี่ปานหลายเรื่องเลยไม่เป็นชงแม่ชีเป็นตัวเองเกินไปแต่พี่ปานเล่นไม่ได้เลยฮะไม่น่าจะได้นะแต่ท่านแสดงในน้ำเสียงเนี่ยได้ผมเคยไปเล่นละครให้กับโพลิพัสเรื่องแรกก็เรื่องเดียวเลยนานแล้วไงแล้วพี่คิงกำกับชื่อชิชาสาวน้อยมาสักการเคยได้ยินผมก็เป็นเพื่อนพระเอกเขาก็ให้เกียรติมาเล่นเป็นเพื่อนพระเอกพระเอกคือพอพัทรพลคู่กับพอลล่าผมก็เป็นเพื่อนพระเอกก็คู่กับอาจารย์แหม่มวิชุดาที่เรียกอาจารย์แหม่มเพราะเขาเป็นคนสอนการแสดงผมเขาเป็นคนบอกขยับเข้ามาออกไปพูดนู่นนี่อะไรผมเรียกเขาอาจารย์แหม่มผมบอกแล้วอาจารย์แหม่มเอาค่าตัวผมไปครึ่งเลยเนี่ยเขาประคับประคองผมตลอดทั้งการถ่ายทำเว้ยแล้วมันมีฉากนึงอาจารย์แหม่มก็กำลังจะตายเพราะในเรื่องเล่นเป็นแฟนกันเล่นไม่ได้อ่ะพี่คิงเขาก็แบบเน็กการแสดงมันไม่ได้มีอะไรหรอกลองคิดชีวิตจริงเนี่ยถ้าตอนเนี้ยแฟนเน็กอยู่ในโรงพยาบาลกำลังจะตายเน็กจะทำอะไรผมก็ตอบไปซื่อๆดีใจผมก็ลงไปสูบบุหรี่ร้านจอดรถนะครับพี่คิงก็แล้วมึงทำไหมพี่คิงก็บอกว่าเออเดี๋ยวพี่เพิ่มฉากนั้นได้ละกันบอกมันก็ไม่ได้จริงขนาดนั้นละเน็กเพราะว่าถ้าว่าแฟนเราจะตายเราคงแบบเยอะเครียดเครียดเจอสมบูรณ์ในรถใช่ไหมจริงนะแล้วแต่ในละครมันต้องแบบจับมือเงี้ยแล้วผู้หญิงก็หลับไปไงจำได้ไหมตอนที่เราไปด้วยกันฉันชอบรอยยิ้มของเธอวันนั้นจะไอ้ยิ้มพูดถึงเลยใช่หมดเลยมันก็ไม่ได้อ่ะไม่ได้ต้องสูบบุหรี่แล้วเดินไปเดินมาต้องสูบบุหรี่เตะทั้งขยะหรือไม่ว่าจะได้หาคนใหม่ถ้าเกิดแฟนตายจริงก็พันกับยามอ่ะสูบบุหรี่ร้านจอดรถอ่ะยามงงเหี้ยอะไรถ้าอย่างนี้ถนัดจริงจริงไม่ได้ไม่ต้องมาทำแล้วเรื่องถือว่าความหลังๆอะไรไปมันก็เลยไม่รับงานแสดงไม่ได้รับดีกว่าค่ะไม่ได้รับดีกว่าไม่ได้รับดีกว่าอาจารย์รับเชิญได้อนาคตไม่รู้แต่ว่าไม่น่าจะได้ไม่ได้รับดีกว่าว้าวพี่ปานได้อยู่พี่ปานเก่งปานเขาเล่นได้นี่ละครเวทีนี่ทางเลยก็พอได้หนังด้วยละครด้วยหลายคนที่เขาเล่นละครเวทีอันนี้ผมสงสัยถามพี่ปานแล้วกันมันจำได้ยังไงพี่มันยาวมากนะบทเบิดมันก็พอมันใช้เวลาซ้อมค่ะมันมีเวลาซ้อมจนจำได้ใช่ละครเวทีเอาจริงๆเล่นน่ะสนุกนะสนุกกว่าเล่นละครทั่วไปเล่นทีเดียวในมุมบรรณะคือมันจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันไปด้วยกันทั้งโปรดักชั่นดีมันไปด้วยกันอ่ะคือก็คือจำเป็นเพลงจำบทเป็นเพลงจำหมดเลยแล้วแม่งสดแล้วคนก็ดูนะยากนะแล้วมันมีแพทบ้างไหมมีเป็นเรื่องปกติเลยค่ะต้องแก้สถานการณ์เอาเฉพาะหน้าเพราะว่ามันเรียวมากคือเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเช่นร้องๆอยู่ไมค์เราอาจจะดับเราก็ต้องหาสถานการณ์แล้วเช่นอย่างปันมีตอนเล่นดรีมเกิร์ลมันดับมันดับปั๊บทำไงดีวะก็ต้องเดินเข้าไปหาต้นซึ่งเป็นเล่นเป็นน้องเราก็จะต้องอาจจะต้องเพิ่มบทอะไรบางอย่างที่เข้าไปกล่อมเขาเพื่อไปใช้ไมค์เขาอะไรอย่างเงี้ยเธอคิดว่ายังไงเข้าไมค์เลยเข้าไมค์เพื่อนคิดอย่างไรเพื่อนผมไปใช้ไมค์เพื่อนไม่ได้แล้วมีแบบคนอื่นเล่นหลุดไหมมีแต่หลุดขำกันเองก็มีส่วนใหญ่ก็จะขำกันก็มีค่ะเล่นกันแบบไม่ได้ไหลสั่นธรรมชาติก็มีใช่ไหลสั่นเลยอ่ะเรื่องที่พี่ดูที่มีลูกที่เป็นหนังว่าที่เล่นเป็นแม่ลอตเตอรี่เล่นกับน้องสกายเล่นก็สนุกเน็ตฟลิกดูอยู่ค่ะคุณก็ทำงานแสดงอันนี้คุณทำงานแสดงครับมันไม่ได้ผมกับพี่โบทำไม่ได้ไม่ได้แต่ผมก็ไม่ได้เก่งนะผมก็เล่นพอได้มีคนมาจ้างบอกจ้างเล่นบทแบบอมหิตนะบอกไม่เอากูจะเล่นตลก
ร้องไห้ก็ไม่เป็นไม่เป็นยากอะไรในอาชีพนักร้องที่ทำให้พี่โบพี่ปานไม่มีความสุขเลยอะไรคือส่วนที่แบบแหมกูไม่ชอบส่วนนี้ของงานกูเลยการอยู่หน้ากล้องเอออ่ะอย่างงั้นเดินได้ก่อนให้หมดละอะไรอะไรขอโทษที่ทุกมันเกือบ3ชั่วโมงเลยหน้ากล้องจบไปมันไม่สนุกอ่ะมันต้องมันระวังอยู่บ้านนั่งอย่างนี้มาออกทีวีต้องมานั่งอย่างนี้เป็นตัวเองได้ไม่ร้องอะไรอย่างเงี้ยพี่โบอาจจะคิดไปเองมันทำมาสบายกว่านั้นได้เลยนะเนี่ยนะถ้าโบไม่เครียดอันนี้มารายการนะไงที่ผ่านมามันไม่ได้ไงมึงอย่าบอกนะมึงอย่าบอกนะจะให้พี่โบทำอย่างที่มึงทำเลยผมแค่ทำให้ดูว่าเออเนี่ยมันโยเจ๋อสบายมันสบายอ๋อไม่ชอบอยู่หน้ากล้องเลยใช่มันคือเราอะชอบเขาเรียกว่าอะไรนะชอบการร้องเพลงในห้องอัดชอบขั้นตอนการทำงานแต่ว่าเมื่อจะต้องแบบออกสื่อออกกล้องไปสัมภาษณ์อะไรจะไม่ค่อยสันทัดไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสนุกอะไม่ค่อยสนุกจริงคล้ายๆกันนั่นแหละมันน่าจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนฟิลเบื้องหลังมั้งทำงานเบื้องหลังมันมีความรู้สึกว่ามันอิสระกว่าแล้วก็จะรู้สึกสงสารตากล้องเวลาที่แบบว่าตากล้องมาจากที่อื่นจากหนังสืออะไรเงี้ยขอถ่ายรูปหน่อยนะคะแล้วแบบอ้าวเก๊กไม่เป็นว่ะทำงานมา30ปีก็เก๊กไม่เป็นไม่รู้มุมหน้าตัวเองว่ามุมไหนที่มันดูสวยดูดีดูใช้งานได้เลยแต่เวลางานก็โอเคก็โอเคคือมุมเดิมใช้คำนี้ดีกว่าจะเป็นมุมเดิมปางก็ไม่สามารถบางทีก็โบอยู่เฉยก็ตากล้องเขาเดินเองหามุมอะไรอย่างเงี้ยพอพี่ถ่ายไปหน้าเดินหนูอยู่เฉยพี่ปานก็มีปัญหาเรื่องหน้ากล้องกันอย่างงี้ไม่ชอบไม่ค่อยชอบก็เขาบอกแล้วว่าเขาไม่ใส่เสื้อสีไม่เต้นชัดเจนแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่อุตส่าห์มีแชมพูน้ำเงินมานี่ก็ถือว่าไม่เกียจมากพี่ปานทำแบบเล็กทีไม่ได้ไม่ได้จริงไม่ได้จริงหมดเลยอ่ะเกรงใจลูกหลานมึงเชียร์ให้พี่บานทำท่าเมื่อกี้ไม่มาแล้วบอกครับด้วยแล้วเกิดโซอยู่บ้านเงี้ยอย่างท่าสกงสกอตเทียลังดังตัวเนี้ยไอ้โกกี้แอบไปทำที่บ้านด้วยไหมไม่มีไม่มีปันไม่ใช่ทางนั้นจริงอยู่บ้านคนเดียวนะไม่อยู่บ้านก็นั่งดูซีรีส์อยู่เฉยๆเป็นคนอยู่เฉยๆไม่ได้อยากเต้นไม่เอาเหรออยู่กับแมวอะไรเงี้ยไม่ค่อยชีวิตเรียบง่ายเต้นก็เต้นบนเวทีอะไรแค่นั้นอ่ะคืออยู่บนงานเท่านั้นจริงๆนั้นทิ้งตัวเฉยๆเฉยอยู่เฉยๆชอบอยู่เฉยๆนอนอ้วนไปอืดไปวันๆช่างมันเชื่อไหมระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยอีก15นาทีจะจบรายการอ้าวเหรอแป๊บเดียวนะมันแป๊บเดียวเลยคือผมขออนุญาตถามได้มั้ยพี่อยากรู้ทำไมโบถึงตอนที่รู้ว่าคบกับไอ้เล็กพี่ตกใจมากเลยนะทำไมอ่ะคือทำไมตอนนั้นถึงไปได้เล็กวะไอ้เล็กมันแสบมากแล้วตอนนั้นอ่ะไอ้เล็กก็ใหญ่เขาก็มาจีบเราไงแล้วมันดุมๆมาจีบโบเลยเหรอมันก็ไม่ถึงกับดุมนะคือเหมือนกับว่าเขาเคยบอกมาก่อนว่าบอกผ่านพี่ๆว่าชอบเสียงร้องเพลงเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็คือเราก็รับฟังไว้แล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วก็รับฟังไว้แล้วก็รับฟังไว้แล้วเสร็จแล้วก็มีบังเอิญไปเจอตอนไอ้งาน88พี่ขึ้น88ที่เขาจัดเล่นกีฬาแล้วก็ไปเจอได้เจอกันแล้วก็พี่ส้มก็แนะนำไงว่าอ้าวโบนี่เล็กนี่เล็กนี่โบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนกับไปแอบอยากจะได้เบอร์เราอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกชอบผู้หญิงหน้าแขกๆเขาก็บอกว่าไปขอแอบขอเบอร์เราจากพี่เอทามไว้อะไรเงี้ยแล้วก็บอกขอโทรมาคุยได้ไหมแล้วก็บอกว่าก็แท็กโทรมาคุยมันก็คงไม่เป็นอะไรคือเราไม่ได้คิดอะไรพี่ไม่ได้คิดว่าเขาจีบด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็เลยโทรคุยกันคุยไปก็แรกๆมันขายตลกอะเนาะไอ้เล็กแรกๆขำนะแรกๆอยู่มันขำทุกวันมันแสบรู้ใช่ไหมอยู่มันขำทุกวันนี้โคตรเครียดเลยแต่ตอนนั้นอ่ะมันขายขาตอนนั้นขำขายขาไปจนแสบประมาณเดือนนึงเนี่ยขำตลอดมีความสุขตลกค่ะแต่หลังจากนั้นแม่งอีกที่หมดแบบจะเลิกกันแบบปีนจะร้อยรอบอ่ะไม่รู้รอดมาได้ยังไงต้องใช้ความอดทนเยอะเหมือนกันแต่ว่ารู้ใช่ไหมสองคนนี้มันเป็นถูกเรียกว่าแฟนในโลกรู้แต่ว่าเรามองข้ามไปว่าเรามาคบเขาเรารู้ว่าจิตใจเขาเป็นคนดีเขาได้ละเขาได้ละจิตใจดีมันนี่มันเด่นในที่สุดแฟนในโลกในยุคนั้นที่สุดในยุคนั้นวิธีการมีพี่ฉันอะไรก็ไม่โอเคพี่ไม่โอเคเลยไม่ได้นำหรอไม่เชียร์ไม่นำเลยโมก็บอกว่าเขาเป็นคนดีพี่ให้โอกาสเขาหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเขาไปเราต้องไม่ตัดสินคนจากคำแบบอะไรพวกนี้ใช่ไหมเราต้องคบลองคบจริงๆไม่คนดีค่ะเป็นคนดีค่ะคุณร้องเพลงของฟันดีฝันเด่นได้ร้องไม่ได้ไม่ได้เพลงคำลาร้องได้ไงโดนจะนะคือพอมากนะเป็นคำลาใช่ปะใช่คือเราไม่ใช่แฟนเพลงคือเราเป็นสายแบบว่าพุทธชาวิยดาพี่แอมพี่ชาอะไรอย่างนี้ไงเราก็ไม่ได้ร้องเพลงชายอยู่แล้วไม่ใช่แนวเราไงใช่ไหมแนวเต้นไงแนวเต้นกับสีนี่ไม่ใช่เรานึกพอจะร้องเพลงแฟนตัวเองสามีตัวเองได้เลยไม่ได้
มีแต่แบบไปด้วยกันแล้วเปิดแต่เพลงโบไม่ค่อยเปิดเพลงเขาเปิดเพลงเราฟังอะไรอย่างเงี้ยตอนเขาก็จะเขินเขาเองตอนนี้เนี่ยผมระหว่างที่ฟังเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าเพลงสุดท้ายของไลฟ์นี้จะต้องเป็นเพลงสำคัญที่สุดแล้วมันจะเป็นเพลงภาพที่ผมอยากเห็นคือป๋องหัวใจวายตายอยากฟังเพลงตอนนี้มันมีความหมายอะไรอ่ะอยากฟังอะไรภาพผมอยากเห็นคือเหลืออะไรเหรอสองคนร้องด้วยกันน่ะเพลงอะไรล่ะไม่รู้เลยเราก็ไม่ดูตอนเซิร์ฟก่อนผมตกใจนะคุณสองคนหมายถึงผมกับไอ้นี่ไม่ใช่นะโอเคนะไม่ใช่นะหัวใจวายเพลงอะไรเหรออยากรู้เพลงอะไรถามน้องๆเราก็หาคอร์ดกันใน iPad กันเลยเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเพลงที่ผมแอบอยากฟังนะคือของพี่ปานนี่คือหวงก็ดีแต่ว่าหวงมันก็โหแนวแบบรุนแรงส่วนเพลงที่โบที่ผมชอบคือรักแท้หรือแค่เหงาแต่ส่วนมันบูบลูส่วนมันยากๆแล้วร้องคู่กันอาจจะอ่ะหนึ่งในไม่กี่คนโอ้โหหาเนื้อสิน้องได้ป่ะเจอเลยของโบหนึ่งในไม่กี่คนดีนะสองกายหัวใจเดียวร้องไปแล้วครับหนึ่งความรักที่ฉันมีหมดใจนี้ร้องไปแล้วใช่ไหมร้องไปแล้วเหรอสองกายหัวใจเดียวยังซ้อมเฉยยังเหรอยังร้องยังร้องยังสองกายนะยังก็ยังดิยังฉันก็เมื่อเออสามชาเน็ตดิร้องยังยังเอายังเหรออันนั้นซ้อมมึงไม่มีสมาธิไงความจำมันก็ไม่ดีซ้อมไปแล้วมันยังบอกไม่ได้ร้องเลยเออที่วันนี้ตอนนี้ผมตื่นเต้นเลยที่ผมได้คนหลับเออไม่ได้เกี่ยวกับพลังอะไรโอเคเออสองกายหัวใจเดียวยังไม่ได้ร้องนะยังไม่ร้องพี่โอเคนี่ไงก็เหมือนแฝดไงแฝดที่พัดผ้ากันสองกายใจเดียวกันโอเคสองกายหัวใจเดียวเอางี้แต่ก่อนจะได้ฟังพี่โบพี่ปายเป็นเพลงสุดท้ายเนี่ยวันนี้ต้องบอกเลยว่าลูกค้าใหม่ของเราฟาซิโน่ขอบคุณมากๆเลยนะฮะเมื่อกี้พี่โบพี่ปายก็เล่าให้ฟังว่าก็ไปใช้บริการกันอยู่บอกเลยว่าปีนี้เขาครบรอบ40ปีนะครับแล้วก็มี100กว่าสาขาทั่วประเทศนะเดี๋ยวว่า 84,000 คนดูด่าเดี๋ยวคนดูด่าทำมาขันเดี๋ยวคนดูด่าโอเคอ่ะเจ็บป่วยต้องใช้ยาก็ไปเลยเภสัชกรก็มีดูแลแต่ไม่เจ็บไม่ป่วยนะแต่อยากจะได้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเครื่องมือทางการแพทย์ก็เยอะแยะเลยนะฮะเรียกว่ามีสินค้าทางการแพทย์เกี่ยวกับสุขภาพครบวงจรนี่ดูเยอะแยะเลยมีเภสัชคอยดูแลแบบถูกต้องเลยอุปกรณ์เห็นไหมเนี่ยดูเป็นร้านยาที่แบบมือเจ็บมือเยอะแยะมากมายอุปกรณ์วัดความดันออกซิเจนอะไรเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายไม้ท้องไม้เท้าอะไรอย่างเงี้ยวิตามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเวสำอางก็มีและที่สำคัญก็คือแป้นแลนใช่เขาดูแลดีมากใช่ไหมใช่ค่ะหัวเราโตกับร้านขายยาดูๆอ่ะเป็นไรไม่โมโหสิเราไม่โมโหเพราะฉะนั้นนะฮะเข้าไปเยี่ยมเยียน Facebook ของเขาด้วยนะครับน้องๆนะครับโอเคFasino Thailand Fasino F A S C I N O Thailand นะฮะหรือกด LINE @Fasino Thailand นะเยี่ยมฟุกเบสฟุกเบสอ่ะพูดไปแล้วต้องหลุดนี่มันชอบหลุดเราอ่ะ2รอบแล้วอ่ะเราต้องมีสติสิแล้วบอก Facebook ทำไมสัตว์อยู่รบอยู่รบกูจะพูดอีอ่ะมึงบินไปเลยใจเย็นๆแล้วใจเย็นมีสติสิFacebook YouTube Facebook อื้ออะไรมึงดิ้นแม่เออจนนี้หนักโอ้ยดูปากให้ชัดอันนี้เอาลง Facebook YouTube ไม่รู้ตัวนะว่าทำอะไรไม่รู้ตัวแล้วรู้ตัวว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ตัวแล้วฟิวอย่ามาโทษใครนะนี่มาดูเทปนะแบบทำอะไรลงไปวะเนี่ยอ้าวเดี๋ยวนะทำอะไรลงไปอ้าวเฮียเดี๋ยวนะปิวแล้วอ้าวปิวเลยแล้วแต่ไอ้เฮียปิวไปเลยเฮ้ยเชื่อปิวยังเนี่ยแกไปแล้วนี่ยังอยู่ดูหน้าดิยังอยู่ใครแก้กับน้องเหรอแม่งเลยโอเคอ่ะอย่าลืมนะไลฟ์นี้ก็เดี๋ยวมีรางวัลจากฟาซิโน่โดยอ๋อเขาแจกรางวัลนี่ครับนี่ครับสองรางวัลรางวัลละเท่าไหร่รางวัลละสองกล่องรางวัลละสองกล่องนะเนี่ยสองรางวัลจริงนี่ไงเขาแยกกันใช่สองรางวัลสองรางวัลรางวัลละสองกล่องไม่ใช่สองรางวัลส
2รางวัล2รางวัลรางวัลกี่อันนี้ต้องนํางี้ให้กี่คน2คนใช่มีคนละรางวัลไงคนละถุงอ่ะถูกป่ะเออถูกแล้วอ่ะโอเคเป็นคนละถุงอันนี้ก็จะเป็นนี่เครื่องวัดความดันโอ้ยโอเคเครื่องวัดความดันหลายตังค์นะโอเคดีป๋าต้องติดบ้านไว้เลยนะมีๆๆ2รางวัลแล้วก็หมดทั้งความดันทั้งเบาหวานเหมือนกันมั้ย2ถุงเหมือนกันอันนี้ก็เป็นวิตามินโอ้ยดีๆดีๆวิตามินวิตามินโอเค2 3 4เฮ้ย6หลอด6อันขโมยได้มั้ย6อันนะวิตามินฟุ้งฟิ้งโอเคโอ้ใครได้ไปโอเคเลยอ่ะดีเลยค่ะวิธีการนะครับวิธีการคือเอาหินไปปาหน้าไม่ใช่เล่นเกมกันนี่เอาง่ายๆตลอดเมื่อกี้เป็นโนรูดแรดเออลองดูถ้าเกิดมีรูดแล้วมีช็อตแบบตึ้งอย่างเงี้ยฮะวิธีการแจกรางวัลนะฮะเอาหินไปปาหน้าร้านชอบชอบเล่นตลอดไม่มาเลยดึงดุยดึงดุยเอาจริงๆเอาจริงๆวิธีการนะครับ2รางวัลจากฟาสซิโนนะฮะเอาหินไปปาไม่ใช่ชอบเอาดีๆวิธีการนะครับก็คือแชร์ไลฟ์นี้ใส่แคปชั่นฟาสซิโนจุดหมายของคนรักสุขภาพแล้วก็ติดแฮชแท็กฟาสซิโนนะครับ for fun สระอาสอเสือสอซ่อสระอีนอนหนูสระโอโอเคแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะด้วยอะไรนะต้องสระโอนอนหนูกับน้องฟังอยู่ว่าสะกดถูกไหมไม่ใช่สระโอนอนหนูไงเมื่อกี้น้าบอกว่านอนหนูสระโอก็ใช้ได้เหมือนกันบ้านนอนหนูสระโอมันต้องออกสระโอนอนหนูสิอ๋อถ้าเกิดคุณจะเรียงเรียงตามนี้เหรอบ้ามันอันนี้ใช้ได้เหมือนกันอันนี้มันนอนไม่คุ้มแท้เอางี้พวกมึงจ้องกูแหละเราสองคนด้วยจ้องกูไม่แต่วันนี้มึงผิดเยอะมากเลยเอาใหม่มีหน่วยงานของรัฐบาลตรวจเรื่องนี้อยู่เหรอผิดอะไรอ่ะแผลสมาธิมึงอ่ะเฮ้ยผมแปลกๆแล้วผมไม่ใช่พวกกูมึงอ่ะแปลกๆผมแปลกๆนี่มีคนบอกน้ำไม่ไหวแล้วไปพักให้กูสบายดีเฮียกูสบายดีไม่ว่ามันเป็นอะไรเลยมันว่าก่อนจัดรายการก่อนทำงานเนี่ยอย่าเยอะไปตื่นเต้นไงไม่ได้เป็นอะไรกูไม่ได้เป็นอะไรจริงๆตกลงเล่นอะไรไม่ได้เป็นอะไรจริงไม่ได้เป็นอะไรตกลงเล่นอะไรเล่นอะไรเมื่อกี้บอกเล่นเล่นอะไรยังไม่พูดไม่จบเล่นวอลเลย์บอลมั้งเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าอยากจะได้2รางวัลนี้นะแชร์ไลฟ์นี้โอเคแล้วก็เขียนแคปชั่นด้วยว่าฟาสซิโนจุดหมายของคนรักสุขภาพแล้วก็ติดแฮชแท็กฟาสซิโนด้วยโอเคแค่กูเลี้ยงสระโอกับนอนหนูเป็นปัญหาใหญ่เป็นประเด็นแล้วก็แคปทุกอย่างเนี่ยส่งมาในอินบ็อกซ์ของเพจอเนก55เดี๋ยวทีมงานจะสุ่มเลือกนะครับโอเคขอบคุณฟาสซิโนด้วยนะครับขอบคุณโพซิทีฟด้วยเห็นไหมเรามีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยสายยางโตยกอีกอันนึงอีกอันนึงเอานี้ป่ะเอานี้มั้ยอยากให้พี่โบกับพี่ปานเอาไปใช้ที่บ้านของเราเฮ้ยดีมากพี่โบพี่ปานดีมากดีมากครับโอเคดีมั้ยสายยานสายยานจริงเป็นสายยานสายยางสายยางสายยางคุณบอกสายยานเมื่อกี้พูดว่าสายยานมึงจ้องอ่ะมันคือสายยางสายยางไงเมื่อกี้พูดสายยานเมื่อกี้นี้มึงไม่ทักคนก็ไม่รู้หรอกคนละคนหัวมึงพูดสายยางตัวยกเนี่ยนะบอกเลยว่าไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นเพราะว่ามาเนี่ยขายในไทยนะรดน้ำต้นไม้ก็ดีมากเลยนะโคตรคุ้มเลยเดี๋ยวจะส่งไปบรรณาการพี่โบกับพี่ปานคนละม้วนเลยนะฮะแล้วเขาก็มีแบบให้ตายยังไงก็ไม่พับลองดูให้ตายยังไงก็ไม่พันกันเขาจะไม่พันกันได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยไม่พันกันไม่พับไม่เป็นตะข่ายน้ำไม่เป็นตะข่ายน้ำไม่พับไม่อะไรเลยเวลาลากสายยางไปไกลๆแล้วมันชอบพับอย่างเงี้ยอารมณ์เสียใช่อันนี้มันจะขิกกระดิกคิกแล้วมันก็จะไม่อะไรนะภาษาอะไรวะขิกกระดิกคิกขิกกระดิกคิกเหมือนกับอะไรอ่ะเออบ๊อบป้าบ๊อบป้าไงขิกกระดิกคิกคือการเขาเรียกว่าขยับตัวตามอัธยาศัยขิกกระดิกคิกคลายตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมนั่งแล้วไม่เมื่อยใช่ไหมผมก็ขิกกระดิกคิกให้ตัวเองรู้สึกสบายนี่ไงตัวพลิกตัวสายยางเนี่ยมันเวลาลากไปเนี่ยมันจะชอบอย่างนี้จะพันกันพอตัวยกมันกระตุกนะมันจะขิกกระดิกคิกมันจะบิดมันเองใช่มันจะไม่พันกันมันจะคลายมันจะไม่พันกันโอเคแล้วก็ไม่เป็นตะไคร่น้ำด้วยแล้วหัวฉีดสามารถกดล็อกนี่เห็นไหมล็อกให้น้ำไหลระดับ
ให้งานหลายแบบปรับระดับได้ด้วยโอเคจะฉีดก้นก็ได้ใช้ก้นก็ได้ฉีดก้นก็ได้ถ้าพี่ปาล้างก้นในสวนก็เหมาะแต่ผมไม่แนะนำบอกเลยน้ำไหลออกจมูกทำไมมีสองสีเหรอสองสีสองรุ่นสองรุ่นต่างกันไหมไม่ต่างไม่ต่างนะอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันมันคิกกระดิกคิกไหมคิกกระดิกคิกคิกกระดิกคิกเหมือนกันคิกกระดิกคิกเหมือนกันเดี๋ยวส่งให้พี่โบพี่ปังคิกกระดิกคิกดีของดีคิกกระดิกคิกคิกกระดิกคิกมาตามคิกกระดิกคิกคิกกระดิกคิกเชื่อหรอคิกกระดิกคิกเดี๋ยวคนเดี๋ยวก็มาหาว่ากูเป็นอะไรอีกอ่ะเมื่อกี้ร้องประสานให้ด้วยนะเออร้องให้ด้วยนะอู้แต่งเป็นเพลงเฉยเอาแล้วนะฮะก็แอดไลน์ Garden Host หรือ Facebook สายังต้องโตยก by TDT Corporation ได้นะครับก็เรียกว่าของดีแบบนี้ขอบคุณด้วยนะครับครับแล้วก็นั้นเนี่ยเก๊กฮวยครับโอเคเฮ้ยอร่อยต้มโดยมหาบุรุษผู้เป็นความภูมิใจของวงการบันเทิงครับเขาเนี่ยแหละฮะเขาชื่อนาเน็กชื่อนาเน็กอวยตัวเองเขาทำได้หลายอย่างมากเขายืนหยัดอยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็นำสิ่งดีสู่สังคมแต่ก็จะมีพวกเพื่อนขี้ฉาคอยฉุดดึงหาว่าเขาเมานู่นหาว่าเขานู่นนี่คอยพยายามฉุดรั้งให้เขาตกต่ำลุงเหลือบนิรันดร์แต่ตอนไม่ทนหน่อยใช่แต่มหาบุรุษท่านนี้ก็ยืนหยัดมหาบุรุษต้มน้ำสมุนไพรดีนะฮะขายแล้วก็เอาเงินไปใช้สอยส่วนตัวจะดีแล้วเชียวมีน้ำอะไรบ้างคะมีน้ำเก๊กฮวยอย่างเดียวครับเดียวให้คุณไปก่อนบางครั้งเวลาเราทำเก๊กฮวยแล้วมีคนถามว่ามีลำไยไหมอะไรเงี้ยจะเบื่อมากทำจากเก๊กฮวยนะไม่ได้ว่าพี่โบพูดกลางๆทำจากเก๊กฮวยแล้วเชื่อไหมพอเราทำเก๊กฮวยกับลำไยมีกระเจี๊ยบไหมพอเราทำกระเจี๊ยบมีนู่นมีนี่ไหมโอเคมีมะตูมไหมโอเคแต่มะตูมผู้ชายกินไม่เวิร์กทำไมมาเข้าเรื่องได้ไงวะพี่โบอย่าดูสิเราสาบังข้างหลังพี่โบคิดได้อยากรู้ไงอยากรู้ดีแต่ละโอเคก็ต้องบอกไปแบบนี้สมมติมีมะตูมเรื่องมีแต่เก๊กฮวยขายเก๊กฮวยอย่างเดียวกินเก๊กฮวยแล้วช่วยให้สดชื่นกระดิกคิกตามอัธยาศัยไม่เล่นแล้วก็สุดท้ายดวงเดือน selected by ลุงป้าบ้านล่างจ้าโอเคระหว่างที่ร้านยังไม่เปิดแม่ก็เลือกอาหารทะเลส่งทั่วไทยเลยเข้าไปดูใน Facebook นะฮะแม่ลงไปในน้ำนะงับหัวปลาตะกายขึ้นมาแม่เก่งมากแม่เก่งมากลงไปตัวเปล่าเลยนะป๋องอ่ะมันอำเรื่องจริงมันบอกว่าแม่มึงใช้แม่มึงลงไปจับปลาในน้ำเลยคนเจอใครใครก็แซวอ่ะน้ำแม่ขึ้นจากน้ำหรือยังแม่เก่งมากก็เชื่อกันไม่ใช้มือด้วยแม่ไปอย่างนี้แม่ไปอย่างนี้เลยดึงอ่ะครับพ่อมึงก็ตีกันเชียงตามมาอีแม่งเนี่ยชอบอย่างเงี้ยฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยเอาละแล้วของเตียงเรานะเพลงอะไรเริ่มต้นจากพี่อะไรนะเพลงอะไรตรงนี้ไงเนี่ยของพี่ปอยอันนี้พี่ปอยครับพี่ปอยเป็นโนนะครับพี่ปอยครับโอเคฝีไม้ลายมือในวงการดนตรีระดับคอมโพเซอร์แต่นิสัยใจคอให้มองข้ามไปพี่โอซิเปียเดี๋ยวนี้เขาน่ารักแล้วเขาทำเพลงธรรมะเยอะมากเขาทำเพลงธรรมะให้ปันเยอะมากเราก็เลยมองหน้ากันสองคนว่าเราพี่น้องเนอะทำเพลงธรรมะแก้กรรมกันเถอะอาจารย์โดยยังต้องทำอีกเยอะเลยด้วยใจอธรรมเลยนะเพลงธรรมะอ่ะเพลงสุดท้ายวันนี้สองกายหัวใจเดียวโอเคน่าจะเป็นเพลงที่ซอฟที่สุดของปันเนาะฮะเป็นเพลงนี้ถูกใช้ในงานแต่งงานมากมายพอสมควรในวันที่ออกมาแล้วก็เราจะฟังกันเขาเรียกว่าดูเอ็ดกับพี่โบพี่ปานนะดูเอ็ดนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวจบเพลงนี้เดี๋ยวไลฟ์ก็จะจบไปคุณอยากจะบอกคุณสองคนว่านี่เป็นช่วงเวลาที่พิเศษในชีวิตผมมากที่ได้เห็นตัวคุณสองคนตัวเป็นผมดูแลรับใช้ใกล้ชิดคุณมาตั้งแต่ปี39แล้วเราก็ไม่ได้เราแทบไม่ได้เจอเอาจริงผมเจอพี่ปานบ่อยกว่าอีกใช่เจอพี่ปานบ่อยกว่าอีกพี่โบก็ไม่เรียกว่าเจอนั่นเด็กเป็นงูตอนนั้นเราอ้างยิงเพราะถ้าไม่นับทำงานกันกลายเป็นว่าเจอพี่ปานบ่อยแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่ตอบรับคำเชิญแล้วก็มาเจอกันวันนี้ขอบคุณดีค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับปานโบคิดกันดิคิดเอาเพลงนี้สิมันติดหูใช่ไหมติดหูใช่ไหมโอเคติดนะแล้วคนที่ได้ชอบสองกายหัวใจเดี๋ยวเราจะขึ้นยังไงโอเคพี่โบขึ้นก่อนเลยก็ได้ร้องด้วยกันได้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 ขึ้นกีตาร์แล้วก็ได้
กันก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาไปแล้วอ่ะรอด้วยโอเคโอเคโอเคครับขึ้นรถเมย์ไม่ทันเอาแล้วนะฉันก็เหมือนเรือลำหนึ่งน้อยลอยลงมาแล้วปิดคลื่นลมได้พัดพาจนไม่รู้ทิศใดเหมือนนกที่บินไปกลางฝนร่มไม้ให้พักกายฉันไม่มีแล้วเมื่อพบเธอก็ได้พบกำลังใจส่งเรือให้ลอยไปยังจุดหมายที่ดีนกที่หลงทางที่อ่อนล้าได้พักสักนาทีที่ใจเธอหนึ่งความรักที่ฉันมีหมดใจนี้ฉันให้เธอจบแล้วการเดินทางอันโดดเดี่ยวจากวันนี้ทั้งสองกายเราจะใช้หัวใจขอบคุณค่ะ